สวัสดีทุกท่านนะคะอะส่งเสียงทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ Are you ready? พร้อมอยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ก็มา<ห>มใน <c oughs> ตีมสัตว์เนาะ <Okay. S 2> ก็เลยต้องทำตัวให้เข้ากับตีมนะคะตีมป่าไม้ต้องทำตัวหลุดๆห,หน่อยใช่หหไหมลำบากลำบาก <c oughs> สวัสดีค่ะน้องจิมจ่อมจอมสวัสดีพี่ไก่ค่ะสวัสดีคุณสุชาศินค่ะขออภัยห่างอ่านผิดนะคะสวัสดีคุณแป้งค่ะสวัสดีคุณก๊อกกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะนอกฮูกใช่แล้วค่ะตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่นอกฮูกจะลำบากไปหน่อยเราเป็นรับปวดเหยื่อตอนนี้เออ เข้าป่าแล้วหนึ่งเข้าค่ายหลอกครับวันนี้ก็มาในหัวข้อจังเกิลแจมนะคะออหลายคนอาจจะเฮ้ยอะไรยังไงนะเข้าป่าอะไรยังไงนะคะก็เป็นหัวข้อเบาๆนะคะเบาสมองหลังจากที่ไลฟ์มาราธอนไปครั้งที่แล้วเนาะแบบหนักๆแน่นๆวันนี้ก็มาเบาๆนะคะค่ะไม่รู้จะเบาหรือเปล่านะปกติก็บอกว่าจะเบาจะเบานี้ก็หนักทุกทีนะคะอืออ่ะสวัสดีค่ะคุณ พัชระมนค่ะสวัสดีค่ะพีดาวเยวันนี้ทันไล์สดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอป่านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณกาญโคนัทค่ะถ้าอยากให้เรียกชื่อเล่นก็พิมพ์ชื่อเล่นภาษาไทยนะคะมาด้วยเนาะเดี๋ยวเราเราไม่อยากเปลี่ยนชื่อให้คุณนะคะสวัสดีค่ะ ประมาณนี้เนาะหัวข้อบีบีบอกรอหมาป่าบลู <centered speaking> <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากเดียวยละกันว่า,รรา,าจะเอาลักไหนขึ้นมาก่อนใช่ <c oughs> เพื่อความ allora, <c oughs> เราไม่ได้ทำ <c oughs> เออไม่ล็อกหวยอ,อแล้วก็ไม่ต้องเรยียงเบอร์นะคะเบอร์หนึ่งจะได้แบบให้คนอื่นเชขาก่อนบ้างเบอร์เก้าจะไม่ต้องรองนานานะคะนะคะเช่นเคยคราวนี้ก็มีของแจกเนาะนะคะวันนี้นะคะมีหนังสือสองเล่มนะคะสองเล่ม,มจากมูลนิธิโกโมนคีมทองเช่นเคยนะคะ่ะใช่คะ่ะเป็นเล่มสีเขียวนะคะเล่มสีเขียวเล่มนี้ปรับให้คลิกคู่ต่างคู่นะคะอันนี้เป็น เกี่ยวกับ MBTI นะคะสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะผู้เริ่มต้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสบายดี introvert อันนี้เป็นหนังสือที่ดีมากครั้งที่เราแจกไป2เล่มแล้วเนาะก็จะเป็นการคอร์สกันระหว่าง enneagram และ MBTI ใช่ซึ่งมันเป็นหนังสือที่ดีต่อใจมากๆนี่แนะนำนะคะชอบมากแนะนำทั้ง introvert และ extrovert เลยนะคะใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกท่าน ต้อนรับนะคะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อจังเกิลแจมนะคะ<ช>หลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเอ้ยเขามีการเปรียบเทียบคนแต่ละลักษณกับสัตว์ด้วยใช่ค่ะเอ,อนาะว่าเอ้มีความคล้ายคลึงกันยังไงบ้างพอเราก็มาดูดูเออมันคล้ายกันจริงๆในระดับหนึ่งเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่ขัดไม่ได้นะคะ ละเลงอาร์ตค่ะวันนี้มาในทีมคริสต์มาสนะคะจากพี่ไกด์นะคะใจดีมากขบคุณแล้วก็ทุกๆไลฟ์เราจะแจกละเลงอาร์ตกันเนาะไม่โฟกัสประมาณนี้แล้วกันนี้เป็นระบายสีตามตัวเลขใช่ใครเคยระบายแล้วก็สามารถรีวิวในนี้ได้นะคะมันดีต่อใจแล้วก็เป็นผลงานของเราได้ด้วยเนาะแล้วก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะ ซื้อวันนี้ใครไม่ได้นี้ไปเนาะเราก็มีภาพใหญ่กว่านี้ด้วยอันนี้อาจจะดูแบบว่าเอ้ยง่ายๆจุ่มจิ๋มน่ารักน่ารักเอออยากได้ยากๆภาพใหญ่ๆดีเทลเยอะๆนะคะไปเจอกับพี่ไกด์ได้ที่เดอะพรมนาทนะคะหรือว่าพี่ไกด์ออกบที่เซนทันบางนาอีกด้วยนะคะวันที่22ธันวาเป็นต้นไปนะคะจนถึงปีหน้าเลยวันที่สธันวาที่เดอะพรมนาทแล้วก็ที่สําคัญนอกจากจะเจอพี่ไกด์แล้วเนี่ย แล้วก็ได้ไลงอาร์ตไปแล้วเนี่ยยังเจอแอดมินบก็คือพวกเราสองคนเนาก็อย่างโลโก้ที่เห็นนะคะสีชมพูตรงกลางเนี่ก็จะเป็นการทำมาหากกินของเรานะคะมาติดต่อได้คุณแป้งเนี่ยเป็นลูกค้าประจำปอมบีนะคะปอมบีเออก็ไปเจอกันที่บูธได้นะคะมิ้งกาบอิงจะไปมาทักทายมาให้อาหารกันได้จะไปบางวันนะคะแล้วก็จะเจอคุณบีตลอดตลอดเวลานะคะเออ สวัสดีค่ะสวัเดวดีครับดีจ้าอสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้มาแล้วอ่เราเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอ่าได้ได้เราเริ่มกันที่รักไหนกันก่อนเดี๋ยวเราให้จับฉลากเนาะไม่พูดพ่ำมทำเพลงเนาะเราคือจะมาพูดเข้าพากันเข้าป่านะคะอืมอบบเแป๊บหนึ่งนะเออพากันเข้าป่าไปดูซิว่าไอสัตว์ประจำรักของเราเนี่ยอืมมันมีตัวอะไรบ้างแล้วทําไมมันต้องเป็นตัวนี้ใช่แล้วทําไม มันอะไรยังไงมันเชื่อมโยงยังไงกับความเป็นรักของเราบ้างนะคะนะคะโอเคลองดูเย่เย่มาทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีพี่ขวานสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเมย์ค่ะทักทายทุกท่านค่ะอสวัสดีคุณชนะกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวโอเคมารักแรกค่ะรักแรกอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกดอนุญาตจิ้มค่ะอ่ะมาดูกันว่ามีเทคโนโลยีนะคะใช้เป็นประโยชน์ไฟลุกเลยเนี่ยค่ะและ รักแรกของเราได้แก่ได้แก่อะโอเคเบอร์สามไม่ต้องรอนานเผื่อเขาไปทำงานสวัสดีค่ะคุณกิฟสวัสดีค่ะน้องถามหมวกพามใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วค่ะใช่ค่ะติดต่อได้ที่พูนิกาโฆษณากันสวัสดีครับดูไลฟ์สดครั้งแรกครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะอ่าเริ่มด้วยเราเริ่มด้วยที่รักสามนะคะรักสามเนี่ย the performer เนาะนะคะหรือว่า the achiever วอใช่ค่ะเป้าหายสำเร็จของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเทคโนโลยีมันทำร้ายนิดนึงสักครู่นะคะสักครู่สไลด์ลักสามของเรานะคะเราตอนนี้เราต้องออกมาตรงนี้โอเคโอเคเราหาก่อนนะคะเราหาก่อนอ่าโอเคสไลด์ลักสามนะคะเนี่ยเห็นมเวลาเนี่ยตอนิทคลิกอ่าลักสามมือให้ลักสหน่อยเย้อ่านกยุงรำแพนหางมาเชียวนะคะต้องเป็นนกยุงตัวผู้ด้วยนะ เพราะว่าตัวเมียมันไม่ได้โชว์มันไม่ได้โชว์ห่างเนาะนะคะก็จะเป็นนกยุงในลักษณะนี้เลยนะคะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเบอร์สามกันหน่อยเนาะเบอร์สามมีหลายชื่อเลยนะมีสองชื่อเนาะ The Achiever กับ The Performer ใช่ค่ะสวัสดีน้องภูค่ะสวัสดีค่ะน้องภูสวัสดีคุณเบญทิพย์ค่ะสวัสดีคุณนาสรินารินะคะค่ะน้องจิมจอมจ่อยบอกมีพี่รักษาไอดอลเลยคับอยากปันงานเร็วๆแบบพี่แกม ชิดเชิดเร้ออือโอเคคือทั้งหญิงและชายเนี่ยเขาจะมีความแน่นอนว่าข้างในกิเลสของเบอร์สามเนี่ยก็จะเป็นความหลอกลวงอะ่ะหลายคนที่เาฮ้ยหลอกลวงมีนักกากเใส่หน้ากาก,อาาก,ากรอเปล่ายงงอ,อ,อย่างไรอะไรเงี้ยเนาะคือเบอร์สามเนี่ยจิตวิญญาณของเขาเนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบกับความเป็นกิ้งก่าด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นกิ้งก่าเลยยังไงแต่หมายของว่าเขาสามารถปรับตัวได้ในทุกๆสภาวะเขาสามารถเอาตัวรอดได้อ่ะเป็นคนที่เก่งมีไหวพริบ นะคะเราลองนึกสภาพเนาะเวลาเราเข้าสวนสัตว์ไปเนี่ยเรามักจะเจอนกยูงความสึกแรกเราที่รู้สึกกับนกยูงคืออะไรว้าวดูดิหางสวยเนาะกี๊ดมาทานสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะรักสามปังปุยเย่ใช่ก็คือความสึกแรกที่เราเดินเข้าไปในสวนสัตว์เนาะแล้วเราได้เจอนกยูงเขารำพนหางเนี่ยแล้ว ปลกแปลกมากทุกครั้งที่เราเข้าไปเราต้องเจอเขาลําแผนหางใช่เขากาลังหรือกำลังเรียกหรือกาลังเออหรือกําลังจะทําแบบนั้นนะคะกําลังโชว์ให้ตัวเมียค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่เรารู้สึกเนาะกับนกยุงเนี่ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกัดหรือมันจะไม่กัดยังไงเราไม่รู้สึกว่ามันจะมีพิษหรือมันจะไม่มีพิษใช่เรามองแค่ว่าเอยสวยจังแค่นี้ดูหรูหราดูอลังการมากเลยสวยจังเลยเรามองแค่นี้นะคะนั่นแหละค่ะจิตวิญญาณของเบอร์สามเป็นแบบนั้นใช่นะคะเขา มีความชายเนาะถูกต้องเหมือนมีสปอตไลท์ส่องอยู่โดยที่ไม่ต้องพยายามโดยที่ไม่ต้องแบบฮัลโหลแต่คือเขาไม่ต้องทำอะไรนะคือด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วอยู่ดีก็แบบเฮ้ยคนนี้ดีจังเลยเฮ้ยเขาดูเท่สมาจังเลยดูวิบวับจังเขาดูหน้าหน้าเอาอย่างว่างจังเลยอ่าแล้วสิ่งที่สามทำนะคะก็คือผลงานอืไม่ใช่งานนะคะผลงานผลงานเนาะผลงานนะคะผลงานกับงานเนี่ยก็ มเหมอเกันมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ใช่งานก็คือเราก็บ้างงานเนาะบ้าบ้างานไปรักอก็บ้าบ้างรักอื่นก็ทําได้เดี๋ยวเฉพาะรักหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแปลถึงเขาหรือรักเจ็ดนะคะก็บ้างงานได้รักหกอย่างเงี้ยอ่านะคะแต่ความความผลงานของรักษาเนี่คือ เฮ้ยการที่เขาได้ช่วยเหลือใครสักคนนึงเนี่ยก็เป็นผลงานแล้วแล้วคุณจําเขาได้เนี่ยอ,อ่านะคะใช่เป็นผลงานของเบอร์สามเนาะเบอร์สามนี่เขาเป็นศูนย์ใจนะคะศูนย์ใจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพลักษณ์อะไรบางอย่างสวัสดีค่ะพี่ฝนค่ะเอ้พี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้เจอพี่ฝนานานเลยนะคะพี่ฝนหมอฝนของเรานะคะรอสี่นะคะได้เลยคะ่ะคุณเมย์บอกมีเพื่อนเป็นสามชวนมาเที่ยวนัดกันสิบเจ็ดโทรไปสิบหกจุดสามศูนย์ยังปั่นงานซึ่งเราถึงที่นัดแล้วออแม่เจ้า น้องผู้บอกวิบวับจนใครๆก็ต้องมองใช่ใชต้องเหลียวหลังนะนั่งอยู่เฉยๆก็ยังจะอยากมองเขาเลยอ่ะใช่เราฟังค่ะบึกบืนตัวไหนคือเจ้เป็นตัวนั้นอ <laughs> ได้เลยค่ะพี่ต้อง <laughs> <laughs> บึกบืนสมสมวัยแน่นอนเอเอเอคะ<อ> ข้อดีของลักซี่คืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลักซี่เนาะอันนี้ที่พี่เบอร์สามนะคะอันนี้วิโดเรซีครินะคะวับข้าปุ้นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอผมมือรับทุกคนนะคะสวัสดีสี่สิบสี่ท่านนะคะใช่ค่ะเราอยู่ที่เบอร์สามนะคะโดยการสุ่มมาเนาะนะคะเราเปิดกล่องสุ่มเบอร์สามเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นนกยูงเนาะใครเห็นใครก็ ก็อยากจะมองเนาะแต่ถามว่าเราอยากทำร้ายเขาไหมไม่ใช่ไหมเราดูเหมือนว่านกยุงก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับเราเขาคงไม่ทําอะไรเราเขาแค่ลาแพงลันแผงหางเพื่อให้เราเห็นเพื่อให้ตัวเมียเห็นอในอย่างนี้นะใช่นะคะแล้วก็หรือถ้าเราจริงๆรแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเข้าสวนสัตว์เจอนกยุงตลอดแปลว่านกยุงเขาก็ เขาเขาถูกปล่อยอยู่อยู่ตามพื้นที่แบบแบบโล่งนไคือมีครั้งหนึ่งไปอัดเพลงอ่ะแล้วมีบ้านหนึ่งเลี้ยงนกยูงแล้วเขามาเดินกับหมากับแมวแบบเฮ้ยกระต่ายด้วยอยู่ในกรงเดียวกับกระต่ายแล้วมันก็แบบบินบินออกจากนกกรงด้วยมันบินออกจากนกกรงไปอยู่บนหลังรถเออตอนนั้นไปนะคะบีก็น่าจําได้เนาะมันจะมีนกยุงตัวหนึ่งเนาะเขาก็อยู่ได้ของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแล้วเด่นน่ะแล้วมองไปก็เฮ้ย บ้านที่มีนกคิวมันมันดูน่ารักมันดูตลกมันดูแบบโหทําไมทําไมมันอยู่ได้วะซึ่งหมายความว่ามันอยู่ได้ทุกๆุสภาวะเลยเนาะอยู่ในกรงก็อยู่กับคนอยู่ก็อยู่อยู่ในป่าในสวนสัตว์อยู่ได้เพอเพอเลี้ยงในบ้านได้ไหมน่าจะได้นได้แหละได้แหละเคยดูคลิปนะคะในทิกตอกก็ เห็นมีนกยุงเป็นสัตว์เลี้ยงนบ้มีมีมีนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาสามารถปรับตัวเนาะที่จะอยู่ได้ในทุกๆสภาพแวดล้อมนะคะแต่ไม่เคยเห็นในหิมะนะคะใครรู้ใครรู้จักนกชนิดนี้ก็ช่วยแชร์เนาะนะคะมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะประมาณนควัสดีคบค์นะคะสวัสดีพี่โอค่ะพี่โอบอกบอกว่าเดี๋ยวมาดูย้อนหลังมีเดียนกัสมาคมได้เลยค่ะแล้วก็เราคือต้องมองนกยุงก่อนตัวแรกเลยวิบวับจริง มันเป็นไฮไลท์ใช่เหมือนแล้วเหมือนเขาจะจะอยู่ทุกๆุกทุกทที่อ่ะในในในด่านแรกๆที่เราจะต้องเจอในสวนสัตว์นะคะเออนะเหมือนเป็นพนักงานต้อนรับเออซึ่งเขาก็ไม่ตั้งใจหรอกเนาะแต่มันเป็นธรรมชาติของเขาทําไงก็มันสวยเองเออทำไงอ่ะก็เกิดมาเป็นแบบนี้อแต่ว่าโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะการลําแพนหางคือธรรมชาตินะคะลักษาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยธรรมชาติของนกยูงคือมันเป็นคือเป็นสิ่งที่เขาสั่งสมมาใช่มันเป็นเหมือนเราเหมือน ถ้าถ้าเป็นธรรมชาติของสัตว์เนี่ยเขาต้องการล่อตัวเมียเนาะแต่ว่าถ้าเราเปรียบเปยกับเบอร์สามเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่ว่าเฮ้ยมันน่ามองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติเขาทําโดยธรรมชาติใช่ไทาโดยสัญชาตญาณใช่ดังนั้นแล้วคําว่าหลอกลวงหน้ากากหรืออะไรนะคะก็ทุกคนมีมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะคะแต่สำหรับเบอร์สามเนี่ยเขาเรียกว่า เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขามีเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เฮ้ยเขาสามารถอยู่กับคนนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่กับคนนี้ได้อย่างนี้น่ารักได้แบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นคนที่น่ารักเนาะในสายน่ารักมากๆแล้วก็แบบคือเป็นสนยนใจที่เทคแคร์เอาใจใครอยากได้อะไรเดี๋ยวฉันหาให้หรือพี่จัดให้ได้อย่างนี้นะคะไอ้องค์แม่ของบาอ่าเราเจอกันแต่ในคอมเมนต์นะคะคุณพี่เบอร์เจ็ดนะคะใช่ไหมตอนนี้เราเจอกันในไลฟ์แล้วนะคะ สวัสดีพี่ป๊อปค่ะสวัสดีทุกคนนะคะท<อ>ักทายทักทายเขาเชื่อยฉายใช่ค่ะเขาเชื่อยฉายจริงๆเนาะโดยที่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมานะะ,ะเป็นธรรมชาติของเขาเนาะซึ่งการที่เราเอาเตีมป่าละเมาอป่าดงดิบมาเนี <c oughs> เออ่ยมันก็เ,ออเกี่ยวข้องกับจิตใจเรานั่นแหละซึ่งถ้าถ้าเราพูดถึงสัตว์ป่าแน่นอนว่าจิตวิญญาณของสัตว์อะ่ะมันไม่ไม่ได้มีความ แยกผิดแยกถูกได้ใช่ค่ะ,ะซึ่งถ้าจิตใจเราไม่ได้มีการบ่มเพาะอะไรตรงนั้นไม่ได้มีการฝึกฝนมันก็จะไม่ต่างอะไรจาก a <า>อนิม,ม,ม,มอลน,นะคะเนาะเออนะคะเออนะคะประมาณนี้ประมาณนี้อ,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 อาน้องบอกว่าเป็นลัก่้าที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ควรแก้ปัญหา,ยยางไงครับพเรา,าผมห้าปิกสีเดี๋ยวเราไปถึงลักาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขยีเดี๋ยวเอางี้พี่ลืมลืมแน่นอน ถามใหม่ตอนที่พูดถึงรักนั้นดีกว่าเราเราอยู่รักไหนเราถามรักนั้นรักเราอยู่รักไหนเราพูดถึงรักนั้นดีกว่าจะได้ไม่กระโดดไปกระโดดมาจะได้ไม่งงโอเคโอเคไม่ไม่ใช่ใครงงเราแต่ตัวเองนะคะโอเคนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสับไปห้าแล้วเดี๋ยวเอ้ยยังไงนะเมื่อกี้มันไม่ขันพยายามจําให้ได้แล้วกันเนาะเพราะเมื่อกี้สารภาพว่าหลับมานะคะแบบหนึ่งหลับแล้วก็เพิ่งจะไม่ค่อยสบายด้วยนิดหนึ่งนะอากาศเปลี่ยนนะคะเอาละเก้าค่ะเฉิดฉายดัง All I want Christmas is you นะคะแบบแม่มารายอืมใช่จริงค่ะเช่ญใช้แบบนั้นเลยแล้วโดยที่เขาไม่ต้องพยายามคือเราอยู่ใกล้เขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาก็เทคแคร์เราอะแล้วเหมือนรักสองหรือรักสี่ได้เลยะใช่เลยคือพูดจริงๆว่าคนสนใจก็มองได้คล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยหรือแม้แต่ว่าเอ้ยตอนแรกที่ยังไม่รู้รักกันอะเขาก็ยังรู้สึกว่าเอมันก็มีความสองมีความสี่แน่นอนเนาะก็เป็นปีกกันแล้วกันเนาะ นะคะสาธุขอให้หนึงอยู่ในท้ายเดี๋ยวมาฟังได้เลยค่ะมาลุ้นกันค่ะวันนี้เราแรนดอมนะคะโอเค3เป็น e x t j เยอะไหมคะไม่ววนตัไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวนะรู้สึกว่าสนใจเป็นทีแทบยากมากเลยากมากนะมันย้อนแยงกับหัวใจอ่ะอ่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเบอร์สามเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าในหนังสือเนาะอื มันเขาเรียกว่าตัดความรู้สึกแต่ว่าอันนั้นมันมันมันเป็นการตัดความรู้สึกในเชิงที่ว่าเฮ้ยมันขวางฉันทําอะไรบางอย่างฉันจะต้องไปจับอันนั้นแล้วความรู้สึกของฉันเองเนี่ยบางอย่างที่มันไม่โอเคกับสิ่งที่ฉันจะจับไว้เนี่ยมันไม่ได้ฉันเลยต้องปัดมันไปก่อนแล้วเขามองถึงคนอื่นด้วยนะว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ย คนอื่นจะรู้สึกยังไงจะมองเข้ามายังไงเพราะว่าเพราะว่าเป็นภาพหลักนะคะเป็นกลไกการป้องกันตัวเลยเนาะของเบอร์สามดังนั้นแล้วไม่รู้ว่าเป็นได้ไหมแต่น่าจะยากมากนะเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนกินมาม่ากับช็อกโกแลตแั้มันดูเข้ากันเข้ากันถ้ากินได้ก็กินเนาะกินไม่ได้ก็โยนทิ้งเนาะเออนะคะอะไรประมาณนี้นะนี่คือเป็นคอมเมนต์ของเรานะรู้สึกว่าแบบนี้นะประมาณนี้นะคะก็แต่จริงๆแล้วในบุคลิกในการทํางาน ที่เก่งเนาะเป็นคนที่โดดเด่นเนาะให้มันดูเป็นตัวทีเนาะแต่ว่าหารูไมนะเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะแต่ไม่แน่อาจจะไปเจอเป็นรักไหนก็ได้นะเออใช่ไหมอาจจะอาจจะไม่ใช่สามก็ได้เขาบอกเป็นทีนะนะคะเออนะคะคิดว่าสามส่วนใหญ่น่าจะ F e มั้งคะก็ไม่ไม่รู้เนาะอาจจะเป็นไปได้อาจจะได้เยอะที่ไปได้อะไรก็ตามที่เป็นตัว F เนี่ยรู้สึกว่าคนสนใจอ่ะเหมาะที่สุดแล้วคุณอย่าเป็นทีเลยอยู่ได้ยังไงคนสนใจเป็นตัวทีอยู่แบบงงๆนะนะคะเลือกที่มันเข้ากับตนด้วย เออนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นไงเร็วไหมเบอร์สามอ๋ประมาณนี้ชิวๆอ่ะเออเนาะความเป็นเบอร์สามใช้เวลาเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นนะคะอืม่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเราแรนดอมกันต่อได้ค่ะเขารับจอนะคะขอคุยกับเทคโนโลยีนิดหนึ่งเนาะอันนี้เปลี่ยนหน้าไปเป็นหน้ามาขอเพื่ออัทรสนะคะเพื่ออัทรสถ้าโดนเบอร์สามเราจะจิ้มใหม่โอเคอืมเพราะว่าเราขี้เกียจเราออกอ่ะเชิญค่ะมาดูลักต่อไปกันดีกว่า ถ้ามีคำถามรักสามก็ทำต่อๆมาได้บางทีคอมเมนต์มันดีเลยนะคะมาแล้วหลักเก้าเบอร์รเก้าโอ้โหเบอร์เก้าได้อยู่อันดับต,นต,นตน้นๆอ้าวสามเหี่ยมปรับตัวมานะคะโอเคดีเลยดีเลยมากันหมดเลยอเออเบอร์เก้าเนาะหรือว่าเรียกว่าออ่เผู้ประสานไมตรีนะคะค่ะเอ้นี่ยังเบอร์สามอยู่อ่ะผู้ประสานไมตรีของเร<ม>า Welcome number nine โอ้โหน่ารักน่ารักนะคะ ตัวใหญ่ใจดีนะคะคี้เล่นแล้วอยู่เป็นฝูงกลมกลืนกันไปนะคะสงบเงียบสงบเย็นเย็นนะคะเบอร์เก้าเนาะไอ้ยาปุนบอกพี่ดาวบอกชอบต้องเล่นกงล้อรักเจ็ดสนุกค่ะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะคะอ่ะ ลักเก้าเกี่ยวอะไรกับช้างคะค่ะจิตวิญญาณของเบอร์เก้าเนี่ยจริงๆถ้าถ้าเรามองในเรื่องของพาร์ตกิเลสใช่ไหมมันจะเป็นตัวสลอตมันจะเป็นความสลอสความช้าๆความเฉยๆค่านคล้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เขาเปรียบเทียบลักเก้ากับช้างเนี่ยเพราะว่าช้างนี่เขารักสงบนะคะแล้วก็คือเป็นพลังงานที่เย็นๆน่ะเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรอ่ะแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าเราโกรธขึ้นมาในสภาวะการที่แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ <łość> ก็ตกมันได้ก็พังราบได้เหมือนกันป่าราบนะคะนะคะช้างเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันใหญ่นะแต่ด้วยความที่ดวงตาเขาเล็กๆอยงนี้ค่ะแล้วมันอยู่แยกกันตรงตรงเวณตาที่ห่างมันค่อนข้างที่จะ กว้างเนาะเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กเข้าใจไหมคือไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยไซส์ฉันจะยังไงกูตัวใหญ่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึงไซส์เอาไป็นว่าถ้าเห็นสัตว์อะไรมาเขาจะตื่นเนาะจะตื่นตกใจจะรู้สึกแบบอืไม่อยากเข้าไปยุ่งรักสงบนะคะแต่จริงๆแล้ว ได้ความใหญ่ของช้างนะคะให้ลักก้าวรู้ได้รู้นะว่าพลังงานพลังงานตัวเราเยอะเป็นอย่างนี้เลยเอาเหยียบเสือตายได้เอาสีเอาเวลามีคนมาปลาลูกดอกใส่ไม่เข้าด้วยไงบางทีอะมันก็เป็นกิเลสหนึ่งนะเวลาปลาลูกดอกใส่ไม่เข้ามันก็มีด้านดีด้านไม่ดีแลบางทีบางทีมันรู้สึกผิดจุดไปหน่อยด้วยความที่เขา ด้วยความที่เขาอาจผิวหนังมันมันหนาเนาะหรือว่าใส่ตาอะไรก็ตามแต่เนาะช้างกลัวหนูนะใช่ไหมทางตกกระจายหนูใช่ไหมตกกระจายเออเขาตกกระจายเนาะทั้งทั้งที่เขามินก็ไม่ไม่เคยเป็นช้างก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าตัวเองตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรือเปล่าแต่แต่เข้าใจว่าเขาอะน่าไม่น่าคิดว่าตัวเองตัวใหญ่ขนาดนี้เออก็เลยแบบเวลามีอะไรเข้ามามีภัยเข้ามาเนี่ย มักจะตื่นแตกตื่นกลัวถ้าใครดูเรื่องทาสานะเพื่อนของทาสานช้างสีแดงมันเชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วตัวนั้นแหละอมันก็จะตกใจง่ายมากเนาะนะคะเหมือนลักหกเลยอะแต่ตกใจง่ายอ่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนเจอร์ของช้างคนะคะลักเก้าก็จะตกใจง่ายกับสิ่งอะไรก็ได้ที่จะทําให้มันมันยุ่งเหยิงมันจะทะเลาะแล้วมันจะปะทะแล้วซึ่งเขาคิดเองว่ามันจะปะทะถูกไหมมันอาจจะเป็นแค่หนูตัวนึงอืเออแต่ ช้างไม่เอาแล้วมันมันจะต้องไม่ดีมันจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนี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 นไปใช่ไหมเออแบบนี้นะคะเอออ่เดี๋ยวนะคะในอีกบางเจ้าเขาบอกว่าช้างคอมเมนต์เยอะเหลือเกินเนี่ยเหมือนกับวาว l าวว l เป็นวานวาววานไม่ใช่ป่าโอเควานนะคะเออแต่ก็เหมือนดังวมานคนละคนละอย่างกันันนัโลมาถ้าจะเริ่มศึกษาโนภลักษ หนังสือเล่มไหนดีครับแผนที่นพัลค่ะค่ะเพิ่งมาลักสีไปยังครับอาน้องปูไปตอบแล้วยังนะคะรอรักหกนะคะเย่ได้เลยค่ะช่วยกันตอบก็ดีนะคะขอบคุณมากค่ะพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็นอนติไฟอันนี้เป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะคะเออสามารถพิมพ์ได้ะค่ะถ้าอยากเปิดการแจ้งเตือนเวลาเราไลฟ์เนาะนะคะโอเคยังค่ะหยวน่ารักมากขอบคุณนะคะช่วยตอบด้วยขะบคุณขอบคุณมากเลยรอห้าหนึ่งเจ็ดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋ม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้นท์ชงอิงสวัสดีค่ะน้องมิ้งสวัสดีครับไม่รู้ตัวว่าโดนลูกดอกคุณเศษโอเคสวัสดีสี่สิบสามรันเดแล้วน่ารักจริงค่ะนั่นแหละแน้องครูก็แท็กเพื่อนๆมาค่ะเอออ่ะฮะประมาณนี้อ๋อ the p r i n c i p l e of enneagram อาชาใช่ค่ะใช่เล่มนั้นแหละค่ะแผนที่นพลักษ์นะคะเล่มที่น้องพิมพ์ให้คือเวลาที่เราเริ่มอ่านหนังสือนพลักษ์แรกๆอ่ะแน่นอนว่าถ้าเรายังไม่ได้ลองทำความเข้าใจก่อนมันจะอ่านยาก มันจะเกิดการตีความเองด้วยอาไม่ต้องอ่านหรอกดูคลิปก็ได้เราจะตีความเองด้วยด้วยความคิดของเราด้วยการประมวลผลในในมุมมองของเราเนาะใน perception ของเราในสิ่งที่เราในความในสิ่งเดิมๆของเราเราจะประมวลแบบนั้นเนาะใช่นะคะมันก็จะเกิดภาพความคิดว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละมันจะเกิดความจริงชุดหนึ่งที่เป็นของเราขึ้นมาค่ะในของเราเนาะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เป็นจริงของเราดังนั้นแล้ววิธีการอ่านที่น่าจะเหมาะสมที่สุดคืออ่านให้ครบ ถูกลักเลยถ้าเป็นไปได้นะและวิธีการศึกษาโนพลักที่ที่สุดคือไปดูคนจริงๆนะคะซึ่งคนจริงๆเนี่ยในชีวิตประจําวันมันก็อาจจะยากเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปรู้ทยคนรักอะไรอ่ะนะคะจริงๆเ้าเห็นคนทํางานเยอะๆอ่ะอมจจะาไม่ใช่สามก็ได้นะจริงๆเห็นคนทํางานเยอะๆอะลูกป้าเป็นไรหนึ่งแปดเจ็ดห้าห้าอ่ามีนะคะก็ทางานหนักใช่ก็มีคนทํางานหนักจริงนั่นแหละก็คือนพลักเป็นเรื่องของจิงที่ทำงานหนักเลย เก้าบางคนก็โคตรหนักเลยถูกต้องเออไม่จำเป็น้องสามนะทุกคนทํางานหนักได้ใช่ค่ะไอ้สิ่งที่เรามาหารักเนี่ยมันหาดูมองข้างในเราใช่แล้วสังเกตด้านในของเราเยอะๆเนาะว่ามันมีอะไรใช่ค่ะมาต่อที่น้องช้างนะคะช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแน่นอนว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีความอบอุ่นเนาะตัวเก้าเองมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็รักพวกพ้องของเขานะคะแต่ว่ามันก็ เอ้ยลูกช้างเคยเห็นลูกช้างไหมเคยสิมันเป็นยังไงมันก็ดูขี้เล่นนะ่ะดูโงโงโงเหมือนกันบางทีดูเด๋อเดอ <laughs> เออดูแบบเออเออเออเอเอแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่มันดีก็คือมันมันเดินมันเดินได้อ่ะ <laughs> เขาใสา่ มันเดินได้เลยมันเกิดมาอ๋อเดินได้เลยใช่ไหมมันแทบจะเดินได้มันมันจะลุกเลยอะไรเงี้ยก็เป็นหนักสู้นะคะลักเก้าเนาะนะคะคุณก็ต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันทําได้ทำได้ก็ยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองกอยืนได้นะคะโดยที่เฮ้ยถ้าเป็นตัวยีราฟเนี่ยบางทีดูสักคดีแม่มันต้องดันกคนหรือตัวฮิปโปหรืออะไรใช่ค่ะจะเปียกๆแต่ตัวช้างเนี่ยเขาจะค่อยๆยืนด้วยตัวเองอแต่จะเป็นช้างแต่ละตัวก็ได้นะอันนี้ดูมาว่ามันยืนได้เราเห็นช้างตัวนั้นยืนเลยเห็นช้างตัวนั้นนะสีก็ลําาบกใช่่คะ ตอนนี้จะเป็นครบทุกแลกแล้วค่ะลองชิมนะคะลองชิมลองดูเนาะโอเคขอรักค่หน่อยครับอ่าจจะเย็นๆนะคะจะเย็นเนาะจเย็นๆเนาะต้องจะเย็นๆนะจ๊ะเอาแรนดอมเนาะใช่ใช่ใช่โอเคเรา เราเราจะไปต่อไหมไม่มีใครถามเรื่องเบอเก้าเลยใช่ไหมคะเพราะมันไหวมากก็คือถ้าเรายังอยู่ในภาวะของความเป็นสัตว์ป่าแน่นอนว่าบางทีเราก็อาจจะตกมันได้โดยที่เราไม่ได้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นความโกรธจากข้างในเนาะอันนี้พูดในพาร์ทของมนุษย์นะ,ะเนาะในในพาร์ทของเบอร์เก้าเนี่ยหรือว่าแม้แต่ความคลานของเราเองทําไมช้างถึงตกมันอะ่ะมันโกรธมันถูกน่าจะเป็นฮอร์โมนหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปศึกษาโดยช่วงนั้นเนาะนะคะมันก็จะมี มันจะไม่ได้ตกมันบ่อยๆหรอกมันนานมากนะคะเอเอแล้วตกมันทีหนึ่งอะลูเป้ามันเสียอะไรเสียอะไรคะเสียงงาอ๋องาต้องหักไปนะง่ไงาจะหักไปนะ,ะซึ่งเวลางาช้างหักอะมันจะ่อแน่นอนว่าสมมติตกมันใช่ไหมมันจะไป เบิดป่าวิ่งป่าล่าปบจนตมันไปชนอะไรก็เจอเรื่องมันชนอะไรไม่รู้เรื่องแล้วงามก็หักจนจนพอมันหยุดก็คือมันเจอต้นไม้มันเหนื่อยอะไรสิ่งที่จะหยุดได้คือต้นไม้แล้วชนอย่างเงี้ยเหรอชนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหยุดได้พลังงานดรอปไปเองซึ่งพอมันหยุดอะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองามันหักหักไปแล้วหักแล้วก็มีบาดแผลเต็มตัวแล้วการที่ช้างงาหักอะค่ะงามันไม่ได้หักแล้วมันบาลานซ์เนาะบางทีมันหักข้างเดียวมันจะมาให้หัวมันเบี้ยวเลยนะมันเวียนหัวนะคะเพราะว่างามันมีน้ําหนักเนาะงาช้างนะคะแล้วถ้ามันหักข้างนึงเนี่ยเขาถ้าเป็นควานช้างช้างอยู่ในฟาร์มเนี้ยเขาจะเจียใช่เขาจะเจียให้มันเท่ากันใช่ไม่ได้หมายความว่าเขาไปทํามันเจ็บเนาะแต่ว่ามันจาเป็นต้องทานะคะนี่เป็นความรู้ที่เราได้มา เพื่อสุขภาพของชาเออเพื่อสุขภาพของมันเนาะไม่งั้นมันจะเวียนหัวมันจะเดินไม่ตรงเออเหมือนคนหัวหมุนนะคะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์เนาะเออเหมือนน้าในหูมันไม่เท่ากันอ่ะเออมันก็ต้องเจียงาให้มันบาลานซ์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ลักเก้าสเสียไปก็คือสิ่งสําคัญบางอย่างเนาะที่อาจจะเป็นเขาหรือใครอื่นรอบๆเนาะแต่มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะเออถ้าไม่รู้ตัวภาวะนั้นก็คือทําลายตัวเองอย่างเต็มเต็มเนาะอย่างไม่รู้ตัวด้วยใช่างที่เราบอกน้องงาหักได้เลยนะซึ่งส่วนใหญ่ ก็งาหักนั่นแหละถ้าเป็นตัวผู้เนอะนะคะก็เดี๋ยวคลิปละก้าก็อาทิตย์นี้แหละได้ดูกันแล้ว นะคะขุดนี้เนาะคุณเศษบอกบางทีตกมันเพราะปกป้องฝูงครับสุดๆแล้วเออปกป้องฝูงก็ทําได้นะคะเออเจ๋งๆค่ะอธิบายพันสายเข้าใจง่ายขึ้นครับเห็นภาพและจำได้ก็ขอบคุณค่ะรอเบอร์หนึ่งค่ะเก้าปีหนึ่งสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะเคจุดที่มักทําให้เก้านั้นโศกเศร้าคืออะไรครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างเก้าเซนซิทีฟมากค่ะมากกว่าสนใจก็เก้านาองเขารับเอามาหมดเลยนะบางทีบางทีบรรยากาศรองน้ๆเป็นฟองน้ำบรรยากาศรอบๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ตัวหรือเกิดภาวะ เครียดขึ to to can, it, <_<_<_้นมาเขารับมาหมดเขาเน้นว่าใอ้ฉันทํำหรือเปล่าหรือยังไงมันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวแชร์เรื่องปุ้นนะเมื่อวานนี้เนาะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแพิงกันเลยในเดียวพัาดพิงนะคะปุ้นก็อยู่ในไลฟ์เลเะเมื่อวานมันมีข่าวบัว วัวหลุดออกมาไม่รู้ใครได้ดูหรือเปล่าวัววัวมันหลุดออกมาที่โคลาแล้วมันก็ยืนอยู่นิ่งๆอยู่กลางถนนยืนแบบยืนรถฟิวฟิวนะยืนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วแบบกู้ภัยมาอะไรมามันก็ไม่ยอมขยับเลยมันเหมือนแบบเป็นวัวนมมันงงๆมันแบบมันยืนเฉยๆอ่ะปูนก็แบบมันจะปลอดภัยไหมอ่ะมันจะห่วงเป็นใยวัวนะนี่ข่าวขนาดข่าวนะเนี่ยเป็นไงความเซนซิทีฟเออส่วนสงสารส่วนมิ้นนั่งหัวร้ออยู่ลักสี่นั่งหัวเร้ะอยู่ นะคะเออเออช้างตกมันทีไม่เป็นเพราะโกรธมากก็อึดอาจนร้องไห้แบบปล่อยโฮเลยแต่นานๆเป็นทีปกติจะเก็บนิ่งนะคะอมซึ่งลักเก้านั่นแหละเขาจะมองพาร์ทในเรื่องของความที่ว่าไอความรู้สึกเขามึนเบื่อไปนี่เป็นกลไกภายในอืนะเออใช่คุณเมย์บอกล้อเจ็ดค่ะซึ่งเมื่อวานวัวเราก็คาดว่าน่าจะเป็นลักเก้าแล้วเมื่อเช้าก็คือได้ดูไีข่าวของ ต้มอีกรอบน้องวัวตัวนั้นนะคะน่ารักมากเลยน่ารักขาวจัวสะอาดเออเป็นวัวนมเนาะน่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มนะคะหลุดแบบงงๆแล้วมันก็ยืนแล้วทำไงปกติอยู่แต่าร์มันยืนเลยอ่ะมันไม่มันดูไม่ตื่นด้วยนะมันวิ่งแบบมันไม่ตื่นเลยมันมันยืนเฉยๆอย่างนี้เลยอ่ะเป็นชั่วโมงอะประมาณสองสามชั่วโมงอะแล้วกากว่าเขาจะลากมันออกลากเกี่ยวๆมันก็ไม่มาเนาะเพราะว่าเขาก็คนแถวนั้นเขาก็ไม่กล้าเนาะกลัวมันเป็นอะไรกลัวมันจะแบบ ก็มันจะดีดดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วัวไม่ได้ตัวใหญ่นะก็ไม่แน่ใจทําไมรอกันนานจังเขาดูออนโยนนะคะใช่ประมาณนี้นะคะอ่ะก็คือเพื่อนเพื่อนเบิร์เก้าเนาะก็ถามตามมาได้นะคะวันนี้ก็สนุกสนุกชิลชิลยืนงงในดงลถกประมาณนั้นเออน่าจะยืนตลกมากนะลักไปไปตูข่าวต่อได้เนาะหัวหัวหลุดที่โครละหนนะคะลองเสิร์ชดูนะจะมีข่าวอยู่ในยู u ูเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามา แร n ดอมดีกว่าว่าสามไปแล้วเก้าไปแล้วจะเป็นลักไหนต่อนะคะเดี๋ยวเราทำเวลาหน่อยแล้วกันจะได้นานๆอ่ะไฟแลบไฟลุกจอนะคะเอาเอาเอาไม่เอาหม่เอาหม่เอาไม่เม่เจ็ดก็คิดสงสารใช่ใช่ลักเจ็ดก็คิดสงสารค่ะคือจริงๆถ้าเรามองแต่พฤติกรรมภายนอกเราจะไม่รู้เลยนะเนาะมา อะไรอะไรเอ้ยแปดมาแล้วแม่มาแล้ววว้ามีแต่เบอร์แบบว่าแซบแบใช่ไหมแซ่บนะคะอารักแปดทำไม่ต้องรอนานหรอแปปหนึ่งนาะขออนุญาตตัวแม่นะคะขออนุญาตค่ะเบอร์แปดพี่ต้องได้เมนชั่นไปแล้วว่าตัวอะไรทันนี่เลยพี่ต้องน่ารักอเราชอบเชื่อไหมว่าก่อนจะมาแบบไลฟ์มีนั่งดูสัตว์แบบทั้งอาทิตย์เลยอ่ะทั้งดูสัตว์ทั้งอาทิตย์เลยอ่ะศึกษาสัตว์เนาะ แซบ่ะแซบจริงแม่มานี่แหละเออเราเอามาแต่ตัวผู้เนาะเขาเหมือนตัวผู้มากกว่าเนาะมีความแบบแต่ถ้าเป็นตัวเมียจะต้องเป็นตัวเมียที่สามารถเป็นจ่าฝูงได้แต่โดยเนเจอร์อะสิงโตเนาะมันด้วยความเขาเป็นสัตว์อะเขาก็จะเป็นตัวผู้แต่ถ้าเป็นเทียบกับคนเราก็ขอเป็นตัวผู้แล้วกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือจะเป็นเพศใดน ไม่ไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าเขาไม่กลัวที่จะแสดงจุดยืนหรือความคิดเห็นหรืออ,อะไรก็ตามแบบที่ฉันรู้สึกที่ฉันสัมผัสได้ข้างในค่ะแล้วก็อ,อยากจะเอาออกมาให้โลกได้รับรู้เนาะทาไมแปดถึงพี่ต้องบอกว่าว่าแล้ว <laughs> บีบอกแม่มาแล้วทําไมแปดถึงโมโหดุนแรงกว่าห้าครับโอ้อเรื่องศูนย์เรื่องอะไรด้วยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่า ส่นท้องเนาะจริง,รงๆแล้วการโมโหรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนทุกๆรักนะคะด้วยความเป็นมนุษย์พื้นฐานเนาะเราเอา,อางี้ละกันถ้าเราศึกษาไปเนี่ยเราจะไม่เห็นคนเป็นเวอร์แล้วถ้าเราเห็นคนเป็นคนเนาะเป็นคน,เป,น,คนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเรากับเราเนี่ยแหละค่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคฉันก็โกรธได้เธอก็โกรธได้แต่ทําไมเธอโกรธแรงกว่าก็เพราะว่าอ่อเเอาเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นส่นท้องเขาเป็นส่นท้องหรือเขาก็เป็นคนที่มีภาวะแบบนั้นแล้วเขาเอ้ย มันไม่ไหวจริงๆนะจุดนั้นต้องเข้าใจมันมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาใช่เขาถึงเอาออกมาใช่เนาะอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาและเป็นเรื่องเล็กสําหรับเราเรามักจะรู้สึกว่าเขางี่เง่าอืมก็เหมือนเวลาที่อะไรที่มันใหญ่สำหรับเราแต่มันเล็กสําหรับเขาเขาเขาต้องรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเรางี่เงาถูกไหมดังนั้นแล้วมันอยู่ที่มุมมองนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเบอร์แปดเขาเป็นส่วนท้องเนาะเขา มันอาจจะไม่ใช่โมโหได้ซ้ำมาสิ่งที่เขาทําออกมาอาจจะแค่พูดเฉยๆเขาอาจจะแค่เป็นเสียงปกติของฉันคือด้วยความที่เป็นเบอร์แปดแล้วแก่นก็คือความกําหนัดเนาะมันต้องการความชัดเจนความต้องการความสุดไปทางสักทางหนึ่งคุณจะอะไรพูดจะอะไรสื่อสารสื่อสารหน่อยก็ตอบมาเพราะไม่งั้นยืนงงด้วยความเป็นศูนย์อำนาจด้วยถ้าสมมติคุณ ยิ่งไม่ตอบโต้เขามันก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันคุมไม่ได้เสียงมันก็ยิ่งดังไมคุณมาต่อต้านฉนหรอไม่ตอบอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะในใจหรือนอกใจส่วนใหญ่ก็จะออกมาเลยนะคะด้วยความสุนท้องเนาะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะดูโหดเป็นคนโหดร้ายมันก็ไม่ใช่เบาะแปดน่ารักมีมุมมองของความน่ารักอยู่เช่นกันเชื่อไหมตั้งดูอะ ก็คือ <amounts> ด <of audio writers> ูส <Ende esa> ิ <af> <isa> ่งโต้เยอะสุดถามโมอิงดูเลยส่งตัวผู้มันกลัวตัวเมียด้วยนะจ๊ะบางทีมันเอ๊ะเมียตัวเมียมันแหลวมันก็ดรือสิงโตเยอะสุดแล้วเขาอยู่ในเนี่ยทุ่งหญ้าซาวนาแล้วปกติแถวแถวนั้นมันเป็นเขตอนุรักษ์แล้วเขาก็จะมีแบบพวกนักนักวิจัยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเขาสนิทกันมากเลยนะ หมายถึงหมายถึงคนสนิทกับเขาสนิทกับสิงโตโโเขาสนิทกันแต่ต้องเป็นบางตัวนะมันมันแล้วแต่ตัวด้วยแต่ด้วยสัญทัตยานมานะันอ่ะถ้าถ้าคือมันไม่ได้มองเราเป็นอาหารเราไม่ได้ไปทํา มันไม่เหมือนอาหารอ่อคือเป็นเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ทําอะไรนะเขาน่ารักเขาไนส์มากเหมือนแมวตัวหนึ่งเลยไม่ใช่อยู่ดีเขาจะตะปบเราอืมันก็มองก่อนใช่คือเดินผ่านตอนเขาไม่หิวอ่ะออคือไม่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเอ้ยตอนล่าเนี่ยเขาก็เขาก็ไปกินมาลายสักตัวแล้วเขาก็กลับมาเขาก็อิ่มพอจบนั่นก็คือสัญชาตญาณของสิงโตเนาะค่ะนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผ่านปุ๊บแล้วแบบมันจะตะกัุดเราตัวเออจะคุบเราทุกคนหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็ แกตัวให้เบอร์แปดเอาอย่างนี้ถ้ามองมนุษย์ทุกทุกคนมีทุกๆด้านอืไม่ว่าจะเป็นรักโลภกดหลงรักเกลียดชอบอะไรเน,นี่อะไรเป็นความรู้สึกของมนุษย์ต่างๆทุกคนมีเนาะแต่เพียงแค่ว่าประเด็นของเบอร์แปดเนี่ยจะเป็นเรื่องความกําหนัดเรื่องความสุดโตง่งเรื่องที่ว่าถ้าฉันได้ฉันต้องได้อย่างเงี้อยอน,น,นะจริงก็เหมือนสิงโตเหมือนกระทิงพี่ไกด์บอกปกป้องอ่าใช่หรือว่า เป็นแบบนี้เขาต้องป้องฝูงเนาะใช่ึงมาแต่ว่ามันจะต่างจากช้างเนาะช้างอาจจะปกป้องเพราะว่ามัน,ม,นมีอะไรมากลุลวตัวแล้วใัวตัวแล้วม,ม,มันไม่ไหวแล้วเนาะเพราะช้างเขาจะหนีก่อนมารักสงบแต่ตัวสิงโตเนี่ย พอพุ่งมาปุ๊บเขาเอาเลยอ่าแบบนั้นเลยหรือว่ากระทิงเนี่ยถ้ามีผ้าแดงมามันแบบเฮ้ยมันเป็นสีที่มันเป็นสีที่มันแบบเอ้ยมันต้องชนอะไรเออขอแชร์เรื่องความรู้สึกของเบอร์แปดกับเรื่องกระทิงเนาะขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องของพี่เทมเนาะอันนี้พี่เทมเคยพูดไว้ในไลฟ์เรื่องของแรงเสียดทานน้องปล์ที่เราไลฟ์เมื่อสองปีก่อนกลับไปดูได้ลองย้อนกลับไปดูได้มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่พอพอเราดําเนินชีวิตด้วยความกําหนัด เราจะทําอะไรมันจะสุดโต่งหมดแม้กระทั่งความรู้สึกค่ะโกรธเศร้าเหงารักมันจะสุดโต่งทั้งหมดมแล้วถ้ารักแปดเศร้าขึ้นมามหรือรู้สึกแบบไม่ไหวขึ้นมามันจะสุดมากม,มันทําให้คุนรู้นึกว่าคุณเป็นลักสิงก็ได้าา<อ>นะคะซึ่งการไปเศร้าสุดรู้สึกสุดๆด,ดแบบนี้มันพี่เทมใช้ว่ามันเหมือนวัวกระทิงอะ่ะที่เอาเขาว,วิ่งชนกําแพงวิ่งชนเข้าไปเลือดก,ก็ออกแล้วไม่ได้อะ่ะต้องชนะใจมันวิ่งชนวิ่งชนอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆอะคือความไม่รู้ตัวของส่วนตัวใช่แล้วก็เจ็บว่าตัวเองแต่ว่าต้องตัดเจ็บต้องต้องทำให้ได้มันรู้สึกเยอะไปหมดค่ะนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเนาะคือเขาเขารักสุดๆแหละเขาถึงทําแบบนั้นนะคะเขาอยากเข้าใจสุดๆอะแต่มันเป็นวิธีของเขาเนาะที่มันจะเป็นแบบนี้เป็นเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของเขานะคะอืมเป็นไงน่ารักไหมน่ารักเบอร์แปดนะคะตอนแรกแราวเดาว่าสิงโตกระทิงหมูป่าสักตัวเี่ทพี่ต้องบอกนะโอ้ สุดยอดเลยค่ะแปดตัวจริงคือลูกของเสือตัวเล็กๆมิ้วมิ้วเออนาะในใจของเขาแปดถามต้องรีบตอบอ่าใช่ค่ะมันยังมีดีเทลอะไรอีกมากมายคือวันนี้เราเอาขึ้นมาแค่เป็นแบบเป็นน้าจิ้มเฉยๆใช่มีทริคสําหรับสูนหัวจ้ะนะที่แบบเราคิดช้าเนาะแล้วเราต้องทำงานกับเบอร์แปดเนาะถ้าเขาเป็นเบอร์แปดนะไม่ใช่ไม่ใช่คนโหดทุกคนจะเป็นเบอร์แปดเบอร์อื่นๆก็โหดได้นะคะก็ คุณถ้าคุณคิดไม่ไม่ทันนะคุณก็แค่บอกเขาว่าขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งคือสื่อสารคือเปิดแปดล้อได้ไม่ใช่ล้อไม่ได้แต่คุณต้องไม่ใช่แบบนิ่งไปนิ่งไปเขาไม่รู้ไงบางทีเขาแปลไปเรื่อยนะบางทีก็อย่างที่อย่างที่ความเข้าใจเราใช่เพราะด้วยความเป็นศูนย์ท้องเขารับมาเร็วพอรับไปเขาแปลไปละแม่งอะไรคืออะไรเอาอะไรจะเอาจะเทำไมเงียยเออพูดมาดิเขาเขาไม่รู้มันไม่มีความชัดเจนนะคะดังนั้นแล้วก็บอกแค่สื่อสารเขาเขาจบก็โอเคอ่ะ เที่ยวทามจบนานแค่ไหนก็ว่ามาให้เบอร์แปดมาคอนเฟิร์มแล้วก็บอกเอแปดคนจริงรักนี้น่ารักใช่ปึ้งปังกับเจ้านายแปดเจ้านายบิวว่าตอบได้ตอบได้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาชอบเลยนะจริงเขาไม่ได้โกรธอะไรเขาแค่ต้องการความชัดเจนนะคะมีเพื่อนแปดเป็นคนตลกมุกเยอะค่ะใช่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะจริงเมื่อวานเพิ่งเล่นเกมกับเบอร์แปดมานะคะก็สนุกสนานนะคะเออนะคะ กระทิงตาบอดสีครับุยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเปิดความรู้นะว่าะะว่า,วา,วาขอบคุณมากเลยคือเสริมพวกเราได้เลยเพราะว่าเราบางทีมันไม่ได้ทั่วถึงเนาะเราไม่ได้ไปศึกษาทั่วถึงแต่ว่าเไม่ได้ศึกษาเรื่องสัตว์อย่างทั่วถึงอไม่ได้ศึกษาเรื่องสัตว์อย่างทั่วถึงเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเสริมนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องๆหนูๆสัตว์เหล่านี้นะคะก็พิมพ์เสริมมาได้นะช่วยๆกันเรียนรู้ไปนะคะเออนะคะ ร้องไห้จนอ้วกโอจริงจริงเคยเคยเจอแบบแปดแบบเขาแบบมันสุดแล้วอ่ะแล้วก็ร้องไห้แบบร้องร้องร้องจนไม่มีน้าตาแล้วคีดเลยอ่ะแบบเออร้องจนสุดสุดไปเลยอ่ะโหดเหมือนกันนะเนาะเป็นเรื่องของความความโกรธภายในด้วยสำหรับสูนท้องนะคะใช่สามีปล่อยโมทั้งวันเลยค่ะพอเราขําก็ดราม่าคุณเศษบอกสิงโตอยู่ด้านบนห่วงโซ่ครับคิดว่าสามารถ สู้ทุกคนได้โดยสัญชาดใช่เป็นผู้ล่า่อ่ะบนห่วงโซ่เดี๋ยวทุกคนอ่ะก็จะมีผู้ล่ามีเหยื่อเนาะ <c oughs> สิ่งโตมันก็จะอยู่บนสุดเนาะของวัฏจักร <c oughs> นะคะก็ชนะทุกคน <c oughs> อ่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาอิ่มหรือยัง <c oughs> ถ้าอิ่มแล้วก็คือหยุดล่าะค่ะด้วยฉันชตดเจนมมันต้องรักษาสมดุลเนาะ <c oughs> นะคะธรรมชาติถ้าล่าเยอะไปผู้ถูกล่า เหยื่อก็น้อยก็หายไม่มีอะไรกินอ่าใช่ประมาณนี้นะคะเสียสมดุลคูเอล่าแบบตัดตัมทำงานจนเช้าไม่เสร็จไม่นอนนี่แหละเออใช่เลยค่ะนี่คือใครเห็นทํางานจนเช้าไม่เสร็จไม่นอนอ่ะก็อาจจะไม่ได้มีสามเบอร์แปดนี่คือแบบโหเขาก็สู่สี่แกนเหมือนกันคือเขาทํางานด้วยกันสนุกมากมันเป็นสนุกแบบว่าเขาแปดเขาชอบที่แบบว่าเฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันได้มมัันนสุดไป่อมันสนุกด้วยแหละ 8สนุอเลยใช่ใช่ส่วน3ก็รู้สึกว่าโอเคมันเร็วดีค่ะมันเร็วดีมันขับเคลื่อนเร็วดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายของของ33เขามีสถานีหลายๆสถานีเนาะแต่8เขาก็หยุดพักผ่อนได้นะคะประมาณนี้ทำทุกอย่างอย่างสุดโต่งตอนนั้ผ่ักอนอย่างสุดโต่งเช่นกันนะคะดู넷ฟลิกอย่างสุดโต่งเนาะประมาณนั้นอืนะคะ ยังไงก็หาทักไม่เจอสักทีอันเนี้ยโอ้ยค่อยค่หาค่อยๆเรามีเวลาดูแลตัวเองนะคะดูแลดูติดใจสังเกตตัวเองทั้งชีวิตเลยนะคะไม่ต้องรีบเนาะค่อยค่นะคะสิ่งสําคัญคือตระหนักรู้ตัวเนาะเดอะไลออนคิงน่ารักอบอุ่นอ่าแปดจะอยู่กับสนใจยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะอยู่ได้อยู่ได้ทุกคนถ้าเข้าใจอยู่ได้จริงอิงไม่ได้ไม่ได้โลกสวยเลยเอาจริงๆริงนะถ้าเข้าใจกันอยู่ได้ทดสอบมาแล้วค่ะอยู่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าประเทศเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะทํา เดี๋ยวจะมีคลิปโชว์ให้ดูว่าอยู่กันยังไงเออเออถ้าไม่ขี้เกียจเออนะคะลั่นไปก่อนลั่นไปก่อน่าหรือไม่ทําไม่รู้เออลั่นไปก่อนอะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้นะคะเชื่อไหมคนที่มาแนะนําให้เรารู้สองคนรู้จักกนกพรัตน์ก็คือสองคนนะคือหลักแปดลักเก้าพี่นัทกบูนนั่นเองนะคะเนี่ยเราเป็นสนใจเราเป็น่วนหัวเนาะก็อยู่กันได้นะคะไปจอยด้วยกันได้นะคะไปออกเดินทางด้วยกันได้นะคะ เจอกันทุกวอาทิตย์ได้อ่าเพราะต้องทำงานออประมาณนี้ <laughs> เออนะคะมีไฟให้ต้องอยู่ด้อยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือ The Challenger นะคะรักแปดของเราแบบ สุดๆนะคะต่างจากลักห้าไงเดี๋ยวลองฟังลักลักห้าเนาะมันต่างกันมากนะคะเพราะว่าต่างกันทุกต่างกันทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนกันความเป็นมนุษย์มนุษย์มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันันประเด็นอะไรบางอย่างเนาะมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่เขาอาจจะรับมือกว่าจะมั่นใจว่าผมเป็นเก้าใช้เวลาสิบปีเลยครับโอ้ยินดีด้วยนะคะที่หาเจอเนาะเจ๋งค่ะเจ๋ง ready yeah o k o one moment อะไรเงี้ช้าหน่ดนึงค่ะ มันต้องเล่นเลอมััต้องมาหลยจอะค่ะไปนะคะสามไปแล้วหกไปแล้วคยังสับสนอยู่สามไปแล้วเก้าไปแล้วแปดไปแล้วเอาง่ายๆคือถ้ารักไหนเป็นรักของเราเนี่ยสิ่งที่เราสอบอสารุปอยามันจะตอบได้ทุกอย่างถ้าเราเห็นตัวเองนะมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าเราเห็นตัวเองด้วยถ้าเราเห็นนะแล้วมันจะรู้สึกว่าเออนี่แหละกูคือมันเป็นความ การยอมรับในตัวเองความกำหนัดคืออะไรคุณจะตอบได้เลยว่าทํำอะไรสุดบ้างทําอะไรมาแล้วบ้างเพราะว่ามันเป็นเป็นเราอะค่ะเราจะไม่สงสัยแล้วว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงหรอมันใช่ไหมเราจะไม่ถามแบบนั้นละค่ะมันคือเราจะตอบได้หมดเลยโดยไม่มีข้อกังขาเพราะเรายอมจำนนต่อความเป็นจริงในตัวเราเราเห็นจริงๆว่ามันป้อนอย่างนี้เองว่ะฉันเป็นกระทิงวาะแกหกห้าต้องมาแล้วนะคะนอนสุดใช่ค่ะนอนสุดจริงค่ะแปด มาทำข้าวปุ้นได้นะคะสามีเป็นเบอร์แปดสาไปแล้วแปดไปแล้วเก้าไปแล้วอ่ะต่อไปเลยเก้าอยากมาอีกรอบเอาใหม่เอาใหม่หรือโปรแกรมมันล็อกเลขว่ะไม่ล็อกไม่ล็อกไม่มีห่วล็อกหกนะคะโอ้ย อยากเก็บเบอร์หกไว้สุดท้ายๆจังเลยะไม่ได้ยังไงมันมาแล้วเบอร์หกมันบันเทิงนะรักสิบโอ้ลักสิบนะเบอร์หกมันบันเทิงนะคะอ่ะมาค่ะเบอร์หกค่ะเคยเจอพี่ที่ทำงานคาดว่าจะเป็นแปดพูดมาปังปังปังเหมือนกันค่ะส่วนเราห้าก็เงียบพอคิดอยู่แล้วเขาก็ไปไม่เป็นอืมอ่ะต้องสื่อสารกันนะคะมาแล้วบูอ่ะอันนี้หมาหอนนะคะน่าจะเจอผีแถวแถวเซเว่นนะคะ เห็นไหมมีตั้งหลายตัวเหมาป่านะคะหมาป่าเนาะย้ำนะคะว่าหมาป่าหมาป่าหมาป่าเนาะกว้าง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 ทุกชนิดนะคะที่มันอยู่กันเป็นฝูงเนี่ยค่ะทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะกระต่ายกระต่าย กระต่ายกระต่ายอ่าโอเคอ่ามีทั้งผู้ล่าเนาะมีทั้งเหยื่อเนาะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะเป็นทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่จุดร่วมนะคะน่ารักจุดจุดร่วมที่ฮาสำหรับสัตว์ของเบอร์หกเนี่ยที่คล้ายกันก็คือว่าเวลาที่ตัวหนึ่งมันตกใจตัวอื่นมันจะตกใจตามแบบงงๆงเลยมันยังไงนะคือมันไม่มีอะไรแมันแค่ตัวหนึ่งตกใจอ่ะมันอาจจะเป็นสะดุดหินหรืออะไรก็ได้ถึงกระต่ายตัวหนึ่งตกใจแม่งตกใจทั้งฝูงอ่ะกวางตกใจตัวหนึ่งอ่ะมัน มันกึกกทั้งฝูงเลยนะหมาด้วยพอมันหอนมันหอนทั้งฝูงเลยนะเออรับรัต่อๆกันเป็แบบหอนแบบงงๆว่าหอนทําไมวะแต่กูต้องหอนะเพราะว่าเพื่อนหอนใ เอออะสังเกตว่าเขาจะอยู่กันเป็นฝูงๆนะคะอะเบอร์หกค่ะ The Royal Skeptic หรือว่านักปุจฉาและมีจ่าฝูงด้วยอ่านะคะประมาณนี้เนาะก็คือรวมกันเราอยู่ค่ะแยกหมู่อยู่ได้แหละแต่มันอาจจะเสียวๆหน่อยมันวิววิวอ่ะเออนะคะพี่ไกด์คำอ่ปุนบอก3 9 8 6ก้านาว thank you จ้ามารอ4 5 6ห้จิ้งจกยัดไส้อ่าได้ค่ะเดี๋ยวร้องจะร้องต่อให้แล้วค่ะมามามาหอ่ะน่ารักรับบทเหยื่ออืมเป็นทุกบทเลยอะค่ะมีทั้ง บทเหยื่อ,อ,อมีทั้งบทล่านะคะล่าเป็นฝูงด้วยเเออเออนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอก็เห็นแค่มนุษย์หมาป่าเนี่ยแหละให้ล่าคนเดียวใช่ไหมเอออ่ะเบอร์หกค่ะ ดำเนินหน้าด้วยความกลัวนะบางทีกลัวในใจเขาบางทีแยกไม่ออกแล้วชอบความซุมหน้าตาน้องๆน้องผู้บอกเอาเข้าเรื่องซิลืมหมดแล้วเนี่ยอ่าต้องมีจากฝูงนะคะเบอร์หกเนาะเพื่อที่เพื่อความปลอดภัยเนาะรวมกันเราอยู่นะคะเป็นคาแรคเตอร์ของเดอะรอยัลลิสต์นะคะผู้ที่มีความซื่อสัตย์นักปุจฉาของเราเนาะเมื่อปุจฉาแล้วเนี่ยเมื่อมีคําถามเนาะมันก็ตามมาด้วยความสงสัย นานานะฮะบีบอกเห็นตัวเองอุปทานหมู่ใช่ทำนั้นเลยค่ะนะอุปทานหมู่เนาะนะคะถ้าเพื่อนเป็นยังไงเราก็จะรู้สึกตามแบบวแรกช่เดี๋ยวแต่ด้วยความส่วนหัวเดี๋ยวมันจะมาคิดต่อให้หลังมัมีความสงสัยก่อนในเวบแรกแวบแต่แวบแรกก็คือตกใจไปก่อนแหละแต่ก็สงสัยนะไปพร้อมๆกัน เดี๋ยวค่อยมาคิดที่หลังเห็นเพื่อนทําอ่ะขอทําไปก่อนแล้วกันก็ได้นีลอดลอดไปพร้อมๆกันเออนะคะอย่างน้อยก็ไม่ใช่เราคนเดียววะที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเออดูปลอดภัยนะคะนะคะก็เป็นความกลัวเนาะในคนเบอร์หกนะคะที่แสดงออกมาทั้งด้านในและภายนอกจากภายในสู่ภายนอกก่ะกลัวเนซ็ชันนะคะก็กลัวความไม่แน่นอนนะคะกลัวในสิ่งที่มัน จับต้องไม่ได้อกลัวไม่กับท่านความรู้สึกเออแล้วบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าทํายังไงให้ภาพมันชัดอ่ะเขาก็ไปเผยใช้ความคิดนั่นแหละค่ะเหมือนแบบคาดเดาไปก่อนล่วงหน้าว่ามันอาจจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แน่เลยใช่อเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยซึ่งมันจะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะมันเป็นความคาดเดานั่นเองีมะไรเปล่าเห็นตุ่มบีส่งมาอ๋อโอเคโอเคตามนั้นตามนั้นอ่ะเบอร์หกนะคะมีเบอร์หกอยู่ไหมแสดงตัวได้นะเบอร์หกสามารถ คอมเมนต์ได้คะเพราะว่าเบอร์หกต้องเล่าเองอะ่ะเบอร์หกเล่าเองมันจะสนุกอะ่ะเราเล่าในเชิงเบอร์หกมันก็จะไม่หาเบอร์หกเขาหานะคะสัตว์พวกนี้สังเกตว่าเราจริงๆแล้วถ้าอยู่เราไปดูในสวนสัตว์เนี่ยมันมันจะอยู่แบบ ยูเวนมาป่าแล้วกันมาป่าเราไม่เห็นเนาะมันอยู่ในป่าเนาะกวางกับกระต่ายอ่ะก็จะถูกปล่อยเหมือนนกยุงเลยเออมันดูไม่ได้ทําลายใครนะฮะที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยกวางที่นาลายใช่ไหมมันก็เดินไปเดินมาเออเหมือนกวางอะไรเหมือนหมาเหมือนหมาเลยนะคะมีโค้งให้ด้วยนะคะเออหกคิดทั้งวันเอาใช่ค่ะเพิ่งเคยทําแบบสอบถามอุปราคาของตัวเองอ่าลองลองศึกษาเองดูนะจริงๆแล้วแบบสอบถามเนี่ยมีความแม่นยําเพียงศูนย์จุด ศูนย์จุดเท่านั้นไม่รู้จุดเท่าไหร่นะศูนย์จุดนะคือมันยังมีอะไรหลายอย่างนะหรือว่าแม้แต่ว่าเรื่องของเซลฟ์ดีไนน์อะที่ว่าเราเลือกที่รักมักที่ชังอันนี้ไม่ใช่ชันอันนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าเหมือนเราบางทีเราไม่ได้มองเข้ามาจริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะนะคะซึ่งเซลฟ์ดีไนมันก็คือเนี่ยสมมติถ้าเราฟังเงี้ยมันคือเซลฟ์ดีไนน์ค่ะเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้เซลฟ์ดีไนอ่านั่นแหละมีความไม่แล้วนะคะปุ้นบอก ุ้นบอกใดๆคือรูปสวยมากสวยทุกรักเลยอ่ะคนนี้ทํานะคะเอขอบคุณค่ะ beauty and strength สมเบอร์ใช่แล้วคะ่ะน้องภูขอบคุณมากช่วยเสริมนะคะอ๋อได้รักพอดีอ่ะลองดูนะคะลองดูเผื่อเผื่อใช่นะคลิปมาแล้วด้วยนะ,นะ,ะแบบรีเมคเนาะคลิปมาแล้วแล้ว,ลวก็ฮอตมากด้วย,ยนะคะมีหมาป่ามีคำว่าหมาป่าในนั้นไหม ไม่แน่ใจมันไม่ชัวรลืมไปแล้วทําอะไรลงไปนี่จาไม่ค่อยได้นึกถึงแก๊งหมาป่าในแวมไพท์ดไวรัใช่แบบนั้นเลยค่ะแพ็กอย่างนั้นเลยเนาะมีจ่าฝูงแล้วก็เวลาเขาสู้เนี่ยเขาสู้เป็นฝูงค่ะเป็นทีมอแล้วเขาก็หนีหนีฝูงหนีเป็นฝูงนะคะ เอกูอว่าไม่น่าได้แล้วว่านีนี้นสมมุติว่ามีปัญหาอะไรมันจะหอนก่อนเนาะเ,เป็นการ<อ>เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือ,อ,อว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้แกมันมีปัญหาแล้วอเออประมาณนั้นเลยนะคะเอ้ยจริงๆหมาบ้านอ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทําไมไม่แน่ใจว่ามันได้เปล่าเพราะว่าดูหมาจุดมดัมเมเชียนอ่ะมาเป็นหมูดัมเมเชียนอ่ะ ภาคระตูนะคะตอนที่พ่อกับแม่มันออกไปตามหาลูกมันตอนควล่าจับไปอเขามีการช่วยเหลือกันด้วยใช่ไหมคือตัวพ่อตัวแม่ดัมเมเชียนเขาหอนแต่เดี๋ยวฉันรู้สึกว่าได้นะเพราะว่าหมาก็มีความแบบว่าน่าจะเป็นพวกหมานี่แก๊งฉันนี่แก๊งเธอเราถูกกันเออมันจะมีแก๊งหมาในซอยอ่ะหมาท้ายซอยหมากลางซอยอะไรเงี้ยก็มีนะเขาจะหอน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 จนไปถึงอีกเมืองอ่ะหอนรับกันว่าเฮ้ยลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันหายช่วยด้วยใครเห็นบอกทีอะไรนะเออบูแบบนี้เลยนะหอนจัง แล้วก็แปลกมากเวลากลับบ้านเนาะบ้านอยู่รลยองเวลามิ้นกับบ้านนะคะทุกๆประมาณช่วงตีสองตีสามอ่ะอยู่ดีมามันหอนพร้อมกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมใช่หอนจนคนตื่นแล้วมันหอนทําไมก็ไม่รู้นั่นสิแล้วมันเจออะไรก็ไม่รู้เรื่องนอกเล่าบางทีนั่นแหละหกหมาเขาจะอาจจะเซนส์อะไรบางอย่างได้โดยที่เราไม่เห็นไงใช่ก็เป็นเหมือนหกเนาะที่เขามีเซนส์บางอย่างเออแล้วเขาก็หอนให้เราฟังว่าแบบ เฮ้แม่งเป็นอย่างนี้ว่ะเราก็รู้สึกว่าอะไรวะเราก็ตื่นเกินไมเราแปลไม่ถูกเออแล้วหกก็แปลไม่ถูกอรอเออแต่แค่เขาแค่รู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างที่เป็นภัยหรือเป็นอะไรสักอย่างมามาแตะเนาะเพราะหกจะเซนต์กับพวกอะไรที่มันเป็น รังไม่ดีเออต้องคิดดูแล้วกันเนาะหมาหอนเราก็ต้องคิดไปแล้วเนาะว่ามันอาจจะเจอผีอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้สึกเราไม่เคยรู้สึกว่าหมาหอนแล้วมันจะดีอะเออไม่ได้แบบหมาหอนเพราะว่าเจอขนมเปล่านะมันก็ต้เนไวทีนิเซบรเรียนนะเป็นไว้หนึ่งพันมันมันไม่ค่อยเห่ามันหอนอย่างเดียวมันหอนอย่างเดียวเออนะคะประมาณนี้อืมในดูซีแล้วมันต้องการจะสื่อสารด้วยไงบางทีเขาพยายามพูดด้วยนะแบบเป็นนั่นเนียข้างนอกสื่อสารกันแล้วโอเคหมาหอนอยู่นะคะตอนนี้อืมนะคะ ตอนอตอนเล่นได้สี่ไม่ก็ก้าแต่ศึกษาตัวเองก่อนใช่ค่ะเนาะเล่นได้จริงๆนะเ <c oughs> ทสมันก็สิงโตแกงน้องบีหรือเปล่าลองอ่าน <c oughs> ทุกอันอพี่ต้องมาแซวนะคะสวัสดีนะคะไม่ได้ทบทัวนโลกภายในนานรานนะคาฟังแล้วผ่อนคลายมีความสุขขอบคุณามากค่ะมายกแกง๊งถือมันน่าสุดพร้อมไฟอ่ะถ้ามาตัวเดียวเป็นไงคะ ก็เดินเงียบๆเดินเงียบๆแล้วกันมีมืออยู่ก็ไหว้ซะนมีมือมีเท้าอยู่ก็เท้าก็วิ่งหนีไปมือก็ยกมือไหว้ไปก่อนนะคะไม่เสี่ยงดีกว่าอย่างนี้นะเบอร์หกนะแล้วก็ผมทําแบบสอบถามได้ห้าผมลงทางเพราะแบบสอบถามรักนี่แหละครับเก้าปีห้าในอีกจักรวาลหนึ่งโอ้ขอบคุณที่แจร์อันนี้อันนี้เขาแซวกันนะคะเขาแซวกันเพราะว่าบางคนบางทีเรามีการแซวนะแบบเฮ้ย สองปีกแปดห้าปีกหนึ่งสี่ปีกหนึ่งหกปิกห้าปีกเก้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแซวกันนะคะไม่มีจริงเนาะเราเล่นกันเนาะอันนี้อันนี้แปลให้นะคะขอบคุณนะคะคุณชนะบุญนะคะโอ้มาแซวกันนะคะเหยื่อไปแยงสิ่งตก่อนค่ะพี่ต้องใดๆก็คือ แซบๆนะคะพี่ต้องน้องเบอร์หกบางทีเขาก็มีการตรวจสอบนั่นแหละอย่างที่บอกลองของก่อนฉันดูซิว่ามันจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพูดแชร์ว่าใดๆคือความรอบคอบไวพริบไว้ใจคนเบอร์หกครับอุ่นใจอ่าใช่ค่ะมีมีมีไวพริบดีมากค่ะนะฮะไวพริบได้เอาใช่นะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเป็นสัตว์ที่จะต้องมีจ่าฝูงเนาะนะคะไม่ใช่หกเป็นสัตว์นะหมายถึงว่าประเภทนี้เขาจําเป็นจะต้องมีจ่าฝูงดังนั้นแล้ว ความรอบครอบมันจะถูกเก็บไว้ในตัวจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่ามันได้โชคมาสิเขาถึงจะกล้าทำต้องมีจ่าฝูงบอกว่าคอยชี้ว่าไปไปได้ะส่งสัญญาณไปไปอะไรเอาเลยได้ละนะเออแปกับ2อยู่ด้วยกันได้จริงๆค่ะเพื่อนสนิทเลยค่ะคนมา10ปีเย่จริงค่ะบอกแล้วว่าอยู่กับใครก็ได้เนาะอยู่คนสามารถเป็นกัลมาลัย กันราณามิตรกัญญาณามิตรที่ดีต่อกันได้ไม่ว่าจะรักไหนนะใช่หกมีแผนสำรองมากกว่าแผนเอบตลอดใช่คิดว่าโจรหมาหอนคิดว่าโจรเออจริงคิดดีไม่ได้คิดดีไม่ได้เลยเออนะคะหมาบ้านก็จะมีพักพัวค่ะเวลาที่หมาหนึ่งตัวหอนและหอนไม่ไม่หยุดนะคะหอนจนหมูบไป หอนจนหมดหมู่บ้านเออจริงอ่ะใช่หอนจนหมู่บ้านแล้วบางทีเห่าเป็นสัญญาณด้วยเอาเออมันเห่าอะไรกันไม่รู้ว่าตอนเช้าอ่ะเราเคยสังเกตอยู่ครั้งหนึ่งตอนทนที่หมายังที่บ้านยังมีหมาอยู่แล้วมันก็จะเห่าอีกว่าแล้วก็จะมีอีกบ้านหนึ่งส่งสัญญาณอีกแบบเห่าใช่ไหมแล้วก็คุยกันอ่ะเออเออเออนั่นแหละค่ะเราจะต้องปรึกษาบางอย่างเนาะหมาจนตอกนี้สู้จนตัวตายเลยครับอ่าใช่อ่าใช่ ก็ถึงบอกนะว่าอยู่รวมๆกันดีกว่ามาอยู่ตัวเดียวมันบิ๋วบิวไนะคะหกคิดไว้หกคิดไว้ก่อนถ้าทำไปมันจะโอเคไหมระวังไว้ก่อนจริงค่ะรหัสมอสหรือเปล่าห้าห้าสามเจ็ดสามหกเสียงดังจริงใ I'm sorry เทษๆได้คุยอิงทำเสียงเหมือนมาขอนอกเรื่องริง พี่กิฟบอกเวลาไปปรึกษางานชอบถามหกคาเพราะช่วยดึงเราไม่ให้พุ่งไปเร็วจริงหกกับแปดนี้เราเคยไลฟ์ไปเนาะเรื่องเรื่องเงาเนาะค่ะซเขาเป็นเหมือนเป็นชาว์โดงกันและกันใช่ใช่ใช่หกก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเรากล้าได้อย่างแปดบ้างก็น่าจะดีเนาะแปดก็ว่าเฮ้ยถ้าเราช้าบ้างคิดหน่อยคิดก่อนแบบหกได้มันก็อาจจะทําให้อะไรมันดีขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะเงาด้วยความที่เป็นเงาเราไม่ค่อยมองเนาะมันอยู่ข้างหลังนะคะเงาตามตัวค่ะ เราก็หันไปมองหันไปเหลียวแลบ้างเพราะยังไงมันก็ตามตัวเรามาเรามีส่วนหนึ่งของเราแหละนะฮะก็นั่นแหละค่ะหันไปมองเงาเลยค่ะรองเท้าเก็บไว้บ้านแท้ๆจะใส่รองเท้าแม่บอกให้เอาไม้กวาดเขี่ยก่อนพะมีงูแอบอยู่เออมีประสบการณ์ไงมีประสบการณ์ว่าเคยเจอเขาก็ต้องตือนไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วมินก็เป็นเดี๋ยวนี้ทุกๆครั้งที่ปกติอะ จะเข้าห้องห้องน้ําตอนกลางคืนไปฉี่ใช่ไหมก็จะปิดไฟเข้าเพราะเราพอจะมองเห็นลางๆหลังๆไม่รู้เป็นบ้าอะไรกัวงูจะกัดตูดฮะกัวมีงูในบ้านใช่ทุกวันนี้ยเป็นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วกัวงูจะกัดตูดทุกครั้งก็คือต้องแบบต้องเปิดไฟมองส้วมก่อนเนี้ยออเอาเก็บมาจากฝันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะ อาจจะฝันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรองเท้านะเมื่อกี้เมื่อกี้รักหกไงรักหกเขาก็เขาดูลองเท้าก่อนใช่ไหมใช่วูดิฉันเหยียบตายไปหลายตัวแล้วค่ะเผื่อมีงูในรองเท้าไม่ได้เช็คอะไรเลยเออนี่ก็เป็นว่าแบบแมลงส่งแมลงสามนี่แกรบโอ๊ยไปแล้วขอโทษหอยทาพี่เคาะประตูทุกครั้งพี่เคาะทุกครั้งก่อนใส่รองเท้าเผื่อหย่เข้าไปเจอกบเจองูได้มีบอก ใช่คังโคงอย่างเงี้ยเคยเจอเหมือนกันตอนช่วงหน้าฝนใช่ไหมมันจะเข้ามาหลบในรองเท้าอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะท้ามันมันยัดไม่เข้าสักทีนั่นไงแอบหกกับหนึ่งที่เจอในชีวิตที่กังวลเหมือนกันจนบางทีแยกไม่ออกจริงๆค่ะหกกับหนึ่งในที่กังวลแต่เชื่อไหมว่าหนึ่งเคียงวนมากกว่าค่ะเพราะว่า perfectionist เนาะเดี๋ยวเรามาย้ำกัน remove on ไม่ได้เนาะแต่เราไปย้ำที่หนึ่งอีกทีเอจะ remove on ได้ไงมากๆถ้าเบอร์หกมีคนบอกได้ เอาเลยเอาดีหยุดละไม่กังวลแล้ววะแค่แค่ซัพพอร์ตเขานะคะเขามีความคิดแล้วแหละเพราะเขาเป็นศูนย์หัวเนาะข้ายืนยันว่าเราไอ้สิ่งที่คุณยืนยันมันตรงกับที่เขาคิดอ่ะสบายไม่มีคอรหาแต่ถ้าสิ่งที่คุณยืนยันมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดคุณก็ต้องไปหาก็ต้องมีการตรวจสอบนิดนึงใช่นะนะคะประมาณนี้อ่านี่เปิดไฟตั้งแต่ทางเดินห้องน้ำเลยค่ะโอเคยอมแพ้คะอ่าพี่เมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ หงที่นี่มีความคิดแบบ worst case s c e n a ที่แบบแหวกแนวแบบคนธรรมดาคาดไม่ถึงมากเมื่อตอนสักสี่ขวบลูกชายนะคะอ๋อ <c oughs> ลูกพี่เมย์ลูกชายพี่เมย์เคยพยายามจะเล่าให้เขาฟังเรื่องซานตาคลอสแทนที่เด็กจะดีใจกับซักเรื่องความเป็นไปได้ที่ซานตาคลอสจะเดินทางได้เร็วขนาดนั้นจะบุกมาบ้านเราได้ยังไงในเมื่อบ้านล็อกเราไม่มีป่องไฟอ่ะแม่ <c oughs> พร้อมระแวงว่าซานต้าจะมาขโมยของเล่นตัวเอง คุณแม่เบอร์เจ็ดพยายามเล่าเรื่องสันตคอ์ด้วยความศรัทาขำๆนะโลกหลักตันานเนาะเนี่ยคือคือเบอร์หกจะกังวลในเรื่องที่คนคาดไม่ได้คาดไม่ถึงออแบบคิดเรื่องนี้ด้วยเหรอวะแล้ว์หกก็แบบว่าคนหนึ่งเขาไม่คิดด้วยเหรอวะไม่ไม่คิดหรือหกบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องเดียวกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็นี่แหละมันจะมีภาพที่แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมนะแต่ฉันว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะแกคุณบอกไอพีแมลงสาบหอยทาก เคยพาคังคกจากบ้านไปมอเลยครับอยู่แนวธทบนี่แหละนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มดิเนาะมันมีอะไรแบบอัดไว้แสดงว่าไม่ใช่หกมองโลกในแง่ดีเนาะเออลงทามันนิ่มพิเศษวันนี้บีบอกเชื่อในกฎหมู่มากกว่ากฎหมายเออจริงค่ะรอยลิสคือกฎหมู่นะคะไม่ใช่กฎหมายเนาะต้องหมู่ที่เขาที่เขาไว้วางใจค่ะที่เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละเชื่อเชื่อถือได้ก็คือ เพื่อนพ้องเนี่ยแหละค่ะคือเนี่ยแหละอันนี้ต่างจากหนึ่งด้วยนะบางทีหนึ่งก็มองเรื่องถูกผิดในในส่วนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหนึ่งเขามก็จะมองเรื่องถูกผิดทําไมถึงใส่เสื้อโป๊แต่หกจะเห็นด้วยได้มึงหนึ่งสวยดิหกโป๊หรออากูโป๊ด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยนะเออนะคะค่ะรอเล่งหมามู่กับพี่ไก่แซวนะคะเอเคยเหยียบจิ้งจกในรองเท้าเลยต้องขอใส่ ก่อนตอนสายพี่ป๊อบนะประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ที่เอ้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นนีกก็ได้หกสามารถออกแนวดราม่าเยอะๆเหมือนสี่ได้ไหมคะได้ค่ะทุกคนดราม่าได้ถูกต้องเนาะเรื่องของความดราม่าเดี๋ยวความดราม่าของสี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันดราม่าแบบไหนเอาอย่างนี้แล้วกันคนที่ร้องไห้ทุกวันอยู่ในความเศร้ามันไม่ได้เป็นสี่ไปซะสมดททุกคนไงคือที่สํารวจมาไม่ใช่สี่เลยถูกโดนหลอกมาแล้วดิฉันโดนหลอกไม่ใช่สี่อะร้องไห้เก่งๆอ่ะก้าอะเนาะ อยู่ในความหนึ่งมืดดำคือหนึ่งเลยอ่ะเขาออกมาไม่ได้หนึ่งคือแบบจริงแบบดำดำเหมือนสีในเวงกลมในแกรวของอุ๋งิงที่ทำอะค่ะค่ะเหมือนเขานะคะคือเขาจะเขามีความคิดต่างๆเขาพยายามที่จะเบลนกับคนอื่นแล้วแต่มันมันมีของเขาไงสีของเขาเข้มกว่าของทุกคนอย่างนี้นะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้น อ่าขอบคุณกันนะคะกันมาตอบให้รักหนึ่งกังวลถูกเพดคนไม่ควรลักหกกังวลเรื่องการรับมือกับเพนตรายค่ะอขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> โอเคนึกถึงแกร็บที่จะมารับให้ยืนยันก่อนว่าแถวนั้นมีอะไรบ้างถ้ามีตามที่ถามแกร็บจะไปรับนี่ดิฉันเคยเจอแกร็บลักหก โอ้รอคือตอนแรกคือแบบว่างไม่ต้องโตได้เลยนะคะเราก็รอไปหนวนสิบห้านาทีเราก็ลงไปแกร็บยังแกร็บยังอยู่จริงจริงคอนโดเขาจะมีที่วางอาหารเลยเนาะเขาเขียนเขียนไว้ด้วยว่าที่วางจุดวางอาหารเออแล้วพร้อมมีมีใบกับกระดาษปากกาเมจิกอ่ะให้เขียนชัดเจนว่าคุณจะส่งห้องไหนคุณก็วางไว้ได้เลยเพราะมียามอยู่ตรงนั้นเลยออืคุณลุงก็เขาไม่ไปรอ จนกว่าเราจะมารับคนที่ถูกต้องจะมาไอเราก็นึกว่าเขาไปแล้วเพราะว่ากว่าเราจะลงมาไม่งั้นเราก็ต้องรีบลงมาใช่ถ้ารู้ว่าเขารออยู่เราจะรีบลงเลยจริงๆค่ะนะคะนะคะประมาณนี้อืม่ะเคยคิดว่าเป็นโหกแต่ไม่ใช่ล้าไม่ได้ยึดกฎหมู่กฎหมายทั้งนั้นเน้นแหกกดต้อมใจด้วยนําไปหาเบอร์เจ็ดนะเดี๋ยวเราเบอร์เจ็ดเนาะนะคะมีเพื่อนรักหบน้องให้แทนเราซะงั้น มีน้องวงหกก็เป็นผู้ให้คือเขาเป็นสามเลียมปรับตัวเช่นกันเหมือนเก้ากับสามใช่ค่ะคือถ้ากลุ่มเขาเป็นยังไงหรือว่าแม้แต่ว่าบรรยากาศตอนนี้มันเป็นยังไงมันรับมาได้เหมือนกันนะบางทีมันก็รู้สึกได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนเบอร์หกหลายๆคนเนาะบางทีเราทํางานอ่ะ เขาต้องด้วยความที่เขาช้าหน่อยจริงๆไม่ได้ช้ามันร่างกายมันช้าเพราะมันไม่ใช่<ข>ช้าคดบดบอยู่ค,คือพรมันคิดแล้วแหละแต่มันยังไม่ได้รับการยืนยันบางทีนี้ไปถามเพื่อนโบหกอีกคนหนึ่งมาด้วยนะบอกตอนแรก คือเรานึกว่าเราทําแล้วแต่เรายังไม่ได้ทําอ่ะเอหมือนแบบมันคิดว่าแหละมันคิดว่าทําแล้วอ่ะเออหัวมันไปเร็วกว่าตัวหรือหรือว่ามันคิดว่าทําแล้วแล้วแบบจะโดนอะไรไหมขอคอนเฟิร์มก่อนขอโดนสั่งก่อนเราถึงจะรู้สึกสบายใจว่าโอเคทําได้ก็คือเพื่อนี่ฉันจัดได้ว่าหนักจัด้ว่าหนักเหมือนกันนะคะประมาณนี้เอออ่านอกเรื่องนี้นะคะอยากให้ทำเอนแกรมร่างทรงค่ะกว่า อ๋อเป็นหนังเรื่องที่ดูแล้วปวดหัวมากเลยอ่ะมิงเป็นลักเก้านะค่ะเดี๋ยวดูในคลิปด้วยเนาอดูในคลิปนะคะเบอร์เก้านะะเฉลยให้ตรงนี้ชอบสปอยนะคะมอนิมเป็นรักห้านะคะคุณแม่เบอร์สองคุณแม่คุณมิงนะคะเบอร์สองคุณหมออีกคนนึงผู้ชายนะเบอร์เจ็ดเ็ดนาะนะคะ ประมาณนี้ขนาดนี่ขนาดจะไม่ทำแล้วเนี่ยไม่ทําเราทิ้งหมดเลยเราทิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะปักหมุดไว้ให้ปักหมุดไให้ลองไปดูเซิร์ชดูนะว่าเฮ้ยตรงกับที่เราพูดมาลองไปดูเราไม่ไม่อยากดูซ้ําอีกรอบออาจริงๆเป็นหนังที่แบบอ่ะรอบเดียวก็พอแล้วกันสวัสดีค่ะนะะโอเคสวัสดีค่ะพี่เทมวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจไม่ได้เห็นพี่เทมในไลฟ์นานมากเลยออ่า สวัสดีค่ะวันนี้ติวทัศเดี๋ยวกลับมาตามมาได้เลยจ้าหนุ่งมูสวัสดีจ้า <Yeah. S 2> กำลังคิดเรื่องหลานค่ะร้องทุกวันแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรเยอะตลอดเวลาก่อนทําอะไรเขาจะคิดคิดแล้วจะมีคําถามในหัวตลอดเรื่องที่พูดค่ะที่หาของเด็กเพราะจะเลี้ยงลูกให้ถูกค่ะส่วนลูกนั้นคิดว่าเจ็ดหมื่นแม่ฮ คุณคุณแม่เบอร์เจ็ดระวังนะคะด้วยความที่ถ้าเราเป็นเจ็ดเนาะเข้าไปเจอลูกเบอร์เก้าเบอร์สองเบอร์หกเบอร์หกเราอยากให้ลูกแฮปปี้ลูกเขาจะทําตามเราเพราะเขาเป็นเด็กดีเขาจะอยากให้แม่มีความสุขแล้วเขาจะเหมือนเราเออได้นะคะลองดูนะคะลองดูเนาะแต่แน่นอนว่าสัญลักษณ์ของเบอร์หกก็คืออย่างนี้เลยอืมที่เคยทําคลิปเอนรเมชงกนกรมกงกรรมไหมคะหาไม่เจอเคยทําทาค่ะแต่เอาออกไปนะด้วยเหตุผลส่วนตัวค่ะ ล่างทรงเป็นนานล่างสุดเลยครับน้องภูบอกจริงเห็นด้วยค่ะค่ะเพื่อนหกจะนึกถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดหนึ่งสองสามสี่ดึดดึดดและถ้าช่วยเขาคิดทางแก้ไขเผื่อไว้ก่อนได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้เพื่อนจะเลิกกังวลได้หกเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์มัค่ะน่ารักใช่เนี่ยค่ะคือถ้าเราแบบช่วยกันช่วยเขาคิดแบบเฮ้ยรวช่วยกันคิดรวมหัวกันคิดอ่ะเฮ้ยเขามีปัญหาี้อย่างนี้มาเรามีคําตอบให้ถึงมันจะเป็นคําถามซ้ําๆเรื่องเดิมๆอ่ะแต่เรามีคําตอบให้เขาแล้วเราสามารถทํา ตอบมันได้ทุกครั้งโดยที่แบบเออกูตอบมึงได้อะเออเขาสบายใจแล้วมีคำตอบให้แค่เนี้ยแค่นี้เลยด้วยความที่สู์หัวมีคําตอบให้คือจบเนาะแต่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งหรือแม้แต่ว่าสมมติเบอร์หกอ่ะเขามีคําถามแล้วเราไม่รู้เขาก็เขาก็ช่วยกันคิดได้ใช่ช่วยกันช่วยกันดิสคัสช่วยกันเออช่วยกันหาเฮ้ยยังไงยังไงช่วยคุยกับเขาอะค่ะอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวก็อยาให้เขาทิ้งทิ้งเขาไม่ใช่ทิ้งคนเดียวแบบ ต้องแบบทิ้งทางใจนะหมายถึงว่าอย่าให้มันคิดคนเดียวอ่ะเดี๋ยวมันไปกันใหญ่เดี๋ยวจะยิ่งแล้วนะเดี๋ยวจะคิดเยอะไปใหญ่เออเมื่อกี้จะพูดอะไรเบอร์หนึ่งนะมันต่างจากเบอร์หนึ่งที่ว่าสมมุติเรามีเหตุผลอ่ะด้วยความที่เบอร์หนึ่งเขาเป็นเป็นส่วนท้องที่เจ้าเหตุผลเหมือนกันเจ้าเหตุผลเลยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่พอเนาะเขาจะต้องมันจะต้องเป็นเหตุผลของเขาด้วยที่เขาเชื่อด้วยเหตุผลมาซัพพอร์ตให้มันเพอร์เฟกให้มันใช่นี่มันใช่จริงจริงทให้เบอร์หนึ่งยัง move ปไปไม่ได้สัทีนะคะประมาณนี้เนาะอาจยะอ่าต่อนะคะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ไปนะคะห้าก็ทำงานช้าครับช้าแล้วแหวกด้วยวิธีการทำของเัเองอ่าคล้ายๆเจ็ดค่ะห้ากับเจ็ดเนาะนะคะแฮ่สวัสดีค่ะคุณปุกแฮ่ไงทําให้เจ็ดคิดเยอะแล้วค่ะกว่าจะหาลูกเจอของต้องเรียนอีกหลายคอร์สเพราะเด็กเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆเดี๋ยวอะไรให้สปอยไหม ไม่นานนี้นะคะไม่นานแหละอ่ะนานแล้วกันะะจะมีแอนิเกรมแบบเด็ก เออเดี๋ยวจะเป็นทําคลิปเล่นๆเฉยทคลิปเล่นๆเราไปเจอมาเนาะเราไปเจอเด็กหลักๆมาจริงๆเขาชัดมากนะคะเด็กเด็กชัดมากจริงๆค่ะถ้าถ้าเราดูคนบ่อยๆเด็กกับผู้ใหญ่ไม่ต่างกันค่ะจริงๆเด็กชัดกว่าผู้ใหญ่ใช่เพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาถ้าเราสังเกตตัวเองใช่ถ้าเราสังเกตตัวเองเยอะๆเลยนะเราจะเจอวิธีการแก้เดิมๆตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยค่ะเหมือนเดิมเป๊ะมันก็ลยทำให้เราเป็นแบบเนี้ยเราไม่ยอม move on จาก กับเรื่องเดิมกินเลสแบบนี้สักทีนะคะมันมูฟไม่ได้เพราะว่าเราใช้ใช้อันเดิมใช้อันที่แบบสมมติเราอายุสามสิบปีอะคิดดูดิล้าหลังไหมสามสิบปีแล้วนะเราใช้กลยุทธ์แบบที่เราใช้ตอนเด็กอยู่เออใช้กลยุทธ์เดิมมาตลอดเนี้ยค่ะซึ่งถ้าเราไปมองเด็กอย่างเงี้ยกลยุทธ์เขาเพิ่งพัฒนาแล้วมันจะไม่มีอะไรมากั้นไม่มีดีนไนเซฟดีนไนใดๆมันจะมาชัดเลยใช่ยิ่งเด็กเบอร์แปดนี้ยิ่งชัดตั้งแต่เดี๋ยวเมย์ลองพามาที่เสถียรเดี๋ยวช่วยเล่นเออยังไงนะ กับเด็กดูแค่ศูนย์หัวตัวใจก่อนก็ได้ครับอมาเห็นด้วยคุณเศษนะดูเขาเป็นศูนยูนย์ไปเราจะไเลี้ยงเขาโดยที่ไม่ได้เอาเราไปครอบเขาเนาะเอ้แต่ถ้าดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรเขาเลี้ยงเป็นตามธรรมชาติเป็นแม่เลี้ยงลูกปกติก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะก็เลี้ยงตามสไตล์เราใช่เลี้ยงด้วยความรักความเมตตาแหละใช่จบแล้วเด็กต้องการความรักความเข้าใจคุยกับเขาด้วย เหตุผลใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่สามารถย่อยเหตุผลบางอย่างได้ค่ะด้วยตัวเองด้วยด้วยวัยวุฒิเนาะเหมือนที่เราบอกว่าเฮ้ยเอเนกรมมันควรจะเรียนช่วงนี้ช่วงนี้นะเพราะว่าบางทีอายุเท่านี้มันยังย่อยบางอย่างไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์บางอย่างคือไวยวุฒิบางทีจิตใจมันยังเป็นป่าลกทึบอยู่บางทีเนี้ยใช่มันยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะหรือโตขึ้นมาหน่อยอาจจะยังไม่เคลียร์แต่ว่า มันก็จะมีสเต็ปของมันมีกลยุทธ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นอ่าใช่นะคะตามตามฮอร์โมนตามอะไรตามร่างกายไปตามประสบการณ์ใช่นะคะก็ประมาณนี้นะคะอืมเป็นเหตุผลขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณคุณเสนะคะแม่ตะโกนเรียกพอเสียงเล็ดรอดไปอีกห้องสงสัยว่าลูกดูอะไรใช่ลูกดูจริงๆไหมเย่เย่รอขายครูช่วยดูอ้ยยินดีค่ะตอนเด็กผมเปิดตูดโชว์จริงๆนะครับ ใครนี่ใครมินก็เปิดตุอยจนปัจจุบันแต่ว่าก็เปิดกับเพื่อนเปิดในซูมหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออืมนะใครอยากเป็นจังใครบอกว่าตัวเองเป็นลักสีนะเดี๋ยวมาเจอลักสีกันนะคะลักติดตามตัวมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่เรียกว่าเป็นลักหรอกมันเป็นบารมีของจิตวิญญาณของเราแล้วเราปลูกอะไรอย่างที่บอกไลฟ์ที่แล้วในตัวเรามีทั้งด้านสีดําและสีขาว ถ้าเราปลูกอะไรไว้มากๆด้านนั้นจะครอบงำเราด้านนั้นจะเป็นเราเอ,อประมาณนี้แล้วความเป็นรักมันเหมือนกับประมาณว่าเป็นกลยุทธ์เก่าอย่างที่มิ้นพูดเป็นวิธีการเก่าๆที่เราใช้เดิมๆซ้ๆําๆมันเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแล้วมันล้าหลังมากออใช่ใช่ใช่นั่นแหละเราเราปลูกความเป็นรักมันขึ้นมาใช่ค่ะแต่ว่าวิธีมอง มันเล็ดมันได้มาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมาเล็ดแต่ในความเป็นรักมันมันข้ามภพข้ามชาติมาเลยค่ะอืเป็นแบบนั้นเนาะค่ะคุณแม่บอกได้ค่าวันไหนครูมาจะพาไปนะคะเออเย่นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะน่าจะอีกอีกนานเลยเนาะกว่าจะได้เปิดคลาสซี่เซียนเนาะไม่แน่ใจต้องต้องทาไปทางโน้นต้องเช็คทางโน้นดูว่าใจยังไงได้บ้างค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะน่าจะยาวเลยนาะใช่เพราะมีมีให้กระาบพุณยญยจ๋าด้วยนะนะคะถ้าใครว่างก็สามารถไปได้นะใช่แล้วอ่ะ เราผ่านรักหกใชไหมลรักหกคือแบบว่าแฮอตมากเพื่อนเพื่อนเยอะนะคะมาก็ตามหลังมาได้นะคะห้าสบเอ็ดท่านอยู่กับเราอ่ะไปต่อเลยค่ะนะสักครู่นะคะเปลนหนึ่งจงมาหนึ่งจงมาขอให้หนึ่งจงมาสมชื่อนะคะจะได้ไหมนะมงลงไหมคะเบอร์หนึ่งมาค่ะ เบอร์ห้าที่คุกคนรอคอยนะคะเบอร์ห้าเนี่ยเขาเรียกว่าผู้สังเกตการเนาะหนึ่งนะคะเบอร์ห้าเขาเป็นนกชนิดหนึ่งนะคะนกฮูกนกฮูกนกฮูกโอเค มันจะอยู่มันจะอยู่ริมริมหน่อยนะมันไม่ค่อยแสดงตัวด้วยคาแรคเตอร์อ่ะเมื่อกี้มีคนถามระหว่างห้ากับแปดเนาะก็ดูคาแรคเตอร์นะคะเบอร์แปดเขามาเต็มจอเลยเนาะไม่ว่าจะอินโทริ่งแตเอ็กโทริ่งพลังงานเขาจะเยอะนะแต่ตัวคู่เห็นไหมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากคุณจะต้องเฮ้ยมันอยู่มุมมุมมันต้องอยู่ริมริมมันต้องอยู่ในรูแล้วมันออกมากลางคืนนะคะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนต้นไม้สูงสูงมองลงมาบางทีคุณก็ไม่รู้ว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นนะคะลักห้าเนี่ยคนจะ ถ้าคนคุณเห็นใครนั่งเงียบๆเป็นกำแพงหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ห้าก็ได้เพราะดึงหรือแปดเพราะชีวิตของมนุษย์เราเรามีบาวลูรี่ให้กับตัวเองหรืไมกระทั่งหลักสองก็ตามลักสองนิ่งๆมีเยอะนะคะค่ะเออแล้วคุณก็จะรู้สึกเลยว่ากูไม่อยากเข้าใกล้เลยน่ากลัวมากแม่จ๋านะคะอสําหรับเบอร์ห้าเนี่ยเขาแทนเป็นนกฮูกนกเขาแมวอหรือเขาแมวหรือเขาเขานก เขาแมวก็ได้เขาแมวก็ได้เนาะเหมือนนกเหมือนแมวก็เขาจะเป็นนกเขาจะเป็นแมวอ่ะประมาณนี้นะคะบิ้นเคยเก็บนกเขาจุดนกเป็นนกเขาแมวแบบเ็ทหใช่งตัวเล็กๆได้อ่าเชื่อไหมว่ามันบาดเจ็บอ่ะมันไม่ร้องสักแงะไม่มีสักแอะเลยใช่ไหมใช่มันได้แต่ทําตาแป๋วตาแป๋วตาโตแล้วก็แบบมองมองมองตกใจตาโตใช่ไมเออแล้วมันก็แบบหลีตาลงแล้วมันก็แบบหลับอืมหลับนกหลับลใช่ไหมนกหลับ นกมันหลับไปมันหลับเออมันหลับก็คือมันไม่ไม่ไม่นี่เลยไม่หืออือเลยนั่นแหละนั่นก็เป็นธรรมชาติของลักห้าผู้สังเกตการใช่ค่ะ observer นะคะก็คือคอยสังเกตอยู่ไกลๆไม่ค่อยอยากเขารูไงด้วยความที่พอเขาหลับอย่างเงี้ยเขาหลับไปเป็นวันเรานึกว่าเขาตายอ่ะแต่คือมันยังไม่ตายคือแผลอะไรหายปุ๊บพอมันบินได้แล้วก็แบบพาไปปล่อยเนาะมันก็เหมือนมันเหมือนเรารู้สึกแค่ว่า เขารู้ว่าเราช่วยแค่นั้นแหละเขาก็บินจากไปนั่นแหละประมาณนี้อันนี้นะคะเบอร์ห้าเอ่เมื่อกี้ด้วยความที่กิเลสคือความโลภนะคะความโลภก็จะมีความยึดพื้นที่แบบนี่ของนี่คือพื้นที่ของชัาเอาง่ายๆความโลภก็คือเนี่ยเห็นไหมทําอะไรอยู่ในไหนเนี่ยเขาก็มีความเขาไม่ใช่ประหยัดเสียมันเป็นความพอเพียงอ่ะเขาอยู่ได้นะความโลภก็คือต้องอยู่ที่สูงอแล้วในต้นไม้เนี้ย ได้แค่ฟิตแล้วเนี่ยได้แค่ตัวเดียวนะฉันอยู่ได้ของฉันคนเดียวอ,อยนะไรต,ต,ตัวอื่นห้ามมาแล้วมันฟิตละอีกอ,อย่างหนึ่งอยู่สูงใช่ไหมคะ,คะแล้วคนถ้ามองเห็นด้วยเ,ออเห็นแค่โคนเนี่ยเออรู้ว่าเป็นต้นไม้แต่ไม่รู้ต้องมีตัวอะไรอยู่ออนี่คือธรรมชาติของเขาเนาะ,ะก็เป็นโพรงของนกฮูกนะคะอยู่ในป่า <c oughs> เนาะ <c oughs> เราแทบจะไม่เคยเห็นโพรงนกฮูกแบบเป็นๆถ้าไม่ได้ไปสวนสัตว์ หรือแม้ได้ไปเดินป่าที่เขาเป็นทางสำรวจไว้แล้วใช่หรือว่านกฮูกเนี่ยสามารถพรางตัวได้กับขอนไม้ทำให้คนมองไม่เห็นเขาแต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะใช่อะไรเงี้นั่นก็คือความเป็น p r i เวซีของเขาเนาะเขา้ลการเวลาของเขาอะไรเงี้ยใช่แต่ถามว่าถ้าคุณไปเรียกเขาเขาก็แตกตื่นแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะร้องสุดท้ายแล้วคุณต้องรอนับมึงู่ดีด้วยความที่ห้าก็ ช้าเหมือนหคิดไม่ทันนะคะว่าจะต้องทํายังไงเอามาแล้วเอาตายหมา็มาอ่าก็หูกเลยฮูกเลยฮูกเลยนะคะแล้วเราจะเห็นว่าน้องฮูกเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของ ความรู้ wisdom นะคะข้อความรู้ที่เขาอยากรู้นั่นแหละเนอะซึ่งทุกคนก็มีได้นะความรู้เนี่ยแต่ในความรู้แบบ5้าค่ะเป็นความรู้ที่อยู่ในคัสเซอรของเขาเนาะเป็นความรู้ในความโลภของเขามันไม่ได้โลภอยากจะรู้ทุกอย่างแต่มันโลภเอาความรู้นี้เอาไว้เราไม่อยากจะบอกใครเพราะคิดว่าเราก็ยังไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นมันยังไม่พอเปบอกใครได้วะมันยังไม่พอก็โลภอยากรู้อีกจนกว่าจะเฮ้ยเราสามารถ แตกฉาแล้วบอกใครได้ซึ่งน้อยมากที่<ช>ห้าจะรู้สึกแบบนั้นก่อนจะแสดงตัวออกมาม,มันต้องให้มันแน่นม,มันแน่นโพร่งก่อนซึ่งเรื่องนี้หเหมือนหนึ่งมากซึ่งเรื่องนี้เหมือนหนึ่งมากการค้นหาเชิงแบบนี้ค่ะ,ค,ะคือต้องแน่นก่อนถึงจะแสดงตัวออกมาเนืะอแต่ห้าไม่ได้มีความรู้สึกร่วมกับความความแบบเฮ้ยแบบมาถามแล้วไม่ตอบก็ไม่รู้อ่ะแล้วอืก็ไม่รู้ ถ้าหนึ่งไม่รู้แล้วเขาจะรู้สึกว่าทําไมันถึงไม่รู้เออทําไมไม่รู้วะเขาต้องไปหาหาจนต้องรู้นะคะมันก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันแต่ก็แล้วแต่ด้วยเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรของหนึ่งคนนั้นหรือห้าคนนั้นก็ลองเปรียบเทียบสนุกสนุกให้ฟังนะคะวางรูปไว้ริมๆใช่ค่ะแอบหลังพุ่มไม้น่ารักสวัสดีค่ะเพิ่งมารักสองมาหรือยังคะยังค่ะยังเลยรอก่อนเนาะ ไลฟ์ฟิล์่อนจังคะขอบคุณค่ะอันเนี้แต่ว่าเวลาเขารำพนปีกออกมามันก็อลังการนะสำหรับเบอร์ห้านะคะก็คือคุณก็สามารถที่จะแสดงตัวได้เหมือนกันเบอร์ห้านะคะแล้วนกคู่เป็นนกที่ตัวใหญ่นะถ้าบินทีหนึ่งคนก็เห็นอยู่นะก็สะพึงอยู่นะใช่ก็สะพึงอยู่มันบินสูงไหมนะไม่น่าเนอะ น่าจะสูงอยู่นะไม่ไม่น่าจะสูงแบบพวกในระดับแบบสูงแบบระดับต้นไม้อ่ะไม่ได้ไปแบบนอกอวกอศบนฟ้าขนาดขนาดไอ้พวกนกที่มันอยู่บนฟ้าเออนะคะก็บินได้สูงอยู่รู้ตัวอีกทีถูกจ้องมองอยู่เจนสัมผัสได้แล้วคอเขาหมุนได้รอบทิศด้วยแล้วก็จะมีแนวทางพัฒนาตนเองจุดจุจุดจุดเออ เหมือนมันตัดไปอะค่ะเดี๋ยวช่วยพี่ใหม่ครั้งนะคะเดี๋ยวช่วยดูให้นะคะที่พูดไปแล้วคือสามเก้าแปดห้ากำลังพูดค่ะขอบคุณขอาปุ้นค่ะขอบคุณมากค่ะบางทียืนอยู่เฉยๆไม่ได้ตั้งใจหลบคนยังไม่ทักเลยค่ะไม่รู้ว่ากลัวเพราะหน้านิ่งหรือจืดจังเกินไปเป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะเมื่อถ้าค่ะตอนอยู่หอรวมต้องจ้องติเตียง บนตลอดไม่อยากให้เพื่อนเห็น <laughs> จองเต็งบนจองเต็งบนอ่ะออใช่ใช่ใชมีเพื่อนแซวด้วยนะตอนอยู่หอปีหนึ่งอะเดตอนนั้นเราคือเราเข้านอนเร็วแล้วเพื่อนที่อยู่เอกญี่ปุ่นเขาจะเข้ามอนดึกแล้วเขาจะพาเพื่อนมาจ๊กแจ๊กแจ,กจ,กจก๊ตลอดแล้วเหมือนได้ยินได้ยินที่เขาคุยกับเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนมันถามว่าแบบประมาณว่าเฮ้ย เข้ามาทีไรก็หลับตลอดเลยอะตรงเตียงกลางอะ <laughs> เราหลับตลอดลยอะไรย่าเงี้ยบอกโอ,อ้กูก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เห็นมาทีไรก็ไฟดับทุกที <laughs> มืดทั้งห้องตลอดลยอยะไรยเงี้ยเออ <laughs> เขาก็เก่งใจแต่ไม่ได้หลับ <laughs> <laughs> ไม่ได้หลับโอเคคิดในความมืดอยู่ลืมตาในความมืดนะคะห้าจาะลึกเรื่องที่อยากจะทําอยากจะรู้อ่าใช่ค่ะประสาทใช่แล้วค่ะน้องภูห้าโกรธโกรธน่ากลัวเหมือนกันค่ะกับคนสนิทแล้วก็ฮอตเนอร์ม เราไม่เคยโกรธเพื่อนเลยอะคุณเสกเคยโกรธใครไหมคะเออเไปเจอรักหนึ่งหรือเปล่าคะเรื่องของออคือเรา <laughs> ถ้าเราแบบเพื่อนมาทําอะไรไม่พอเ้วก็เรื่องของเ <laughs> แล้วาคาเขาไม่ค่อยสูงสิงเนาะ มันเป็นการแยกตัวค่ะมันเป็นกลไกเนาะเป็นกลไกนะด้วยความที่จะไปเขาไม่ได้มีปัญหากับความโกรธเนาะพวกศูนย์หัวพวกศูนย์หัวห้าหกเจ็ดจะไม่ได้มีปัญหากับความโกรธเนาะจะไม่ได้จับจองเรื่องนี้คือเป็นพลังงานเบาเบาวนเป็นวิววิวทั้งทั้งสามลักษณะนะเจ็ดจะเป็นลิงจอก็เถอะแต่เขาก็ยังยังเป็นมันหายไปแล้วแบบเหมือนเหมือนขนนกอะเออฟิวอ่านะคะเบอร์หกก็เบา มันจะหนักๆเวลามันมีคหามเครียรขึ้นมาคือหกันอยู่ assertive เหมือนกันก็คือ emotional realness เช่นกันแต่ยิ่งเบอร์ห้าเขาอยู่ปกติอ่ะก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าเบอร์ห้าเนี่ยอยู่ withdraw อีกเป็นศูนย์หัวแล้วกิเลสเขาเป็นความความงกความโลภอะไรอย่างนี้อีกนะก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของความโกรธเข้ามายุ่งเท่าไหร่เนาะเป็นคลื่นที่แบบมันไม่มีมันไม่มีคลื่นขึ้นมาเลยมันเป็นน้ํานิ่งๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่น้ำนิ่งไหลลึกประมาณนั้นค่ะ อ่าบางทีผมก็รู้สึกว่าลักก้าจะเป็นอะไรก็ได้ครับพัฒนาไปทางไหนก็ได้แนวทางการพัฒนาของผมคือความชัดเจนครับชา้าๆแต่เป้าหมายความสุกระวังคะอ๋ะอหมายถึงว่าลักก้าจะมีแนวทางพัฒนาตัวเองอย่างไรคะบางทีรู้สึกอึดอัดรู้ตัวค่ะเนาะรู้ตัวเราอึดอ,นะอัดนะอันนี้เป็นการขั้นแรกการรู้ตัวเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วค่ะถ้าเรารู้ตัวได้มาก มากมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันจะยิ่งทําให้ชีวิตเรากับความสัมพันธ์รอบๆมันดีขึ้นหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับเราเองถูกต้องเนาะเราไม่ได้เก็บอะไรไว้เราไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เราเห็นใช่ถ้าคือรู้ตัวหมายถึงว่าเฮ้ยเราได้อยู่กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตรงนี้โดยที่ไม่หนีไปนอนหรือไปทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสบายๆใช่เฮ้ยถ้าสมมติมีมีคนมาอ่าถ้ามีคนมาโกรธหรือมีคนมาอะไรเราเราก็แค่รู้ อาโอเคเราเราผิดหรือเปล่าเราขอโทษค่ะหรือรู้ตัวรู้ตัวเราเพื่อนผิดใช่ไหมเพื่อนผิดใช่ไหมคุยกันนะคะไม่ต้องพยายามไก่เกียร์แค่คุยในเรื่องของความเป็นจริงเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้นะ d i สกันซึ่งตัวรักเก้าเองอ่ะ พูดจาน่ารักอยู่แล้วเขาไม่ไม่ได้ก็พูดภาษาไม่ตีเนาะ,ะเป็นกิเลสของเขาเขาไม่ได้พูดจารุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าในความที่เราไม่ได้พูดจารุนแรงค่ะบางทีการการคัดคําพูดมันจะดูแบบว่ามันจะดูไม่เป็นตัวเราอเพราะเรา,าพยายามจะไปเราพยายามจะไก่เกียร์ทุย,ยอย่างแล้วจะพยายามพูดขอโทษก่อนซึ่งบางทีมันไม่ได้จําเป็นเนาะเราเรามาดูความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรเพื่อนทําอะไรเพื่อนจะผิดก็ได้เราก็แค่บอกว่าเออเรา มันเป็นอันเนี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างงี้นะเออมันยังไงแค่เนี้ยแหละค่ะจบแล้วแล้วก็รู้ตัวพยายามมันก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกับความสัมพันธ์กับเพื่อนกับงานได้ดีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่รู้ตัวมันหละก็จะยากยากแต่ถามว่าเรื่องพวกนี้เกิดไหมเกิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกิเลสที่ตามตัวเรามาเนาะเราไม่ได้รู้ตัวตลอดเวลาหรอกเนาะมันต้องมีบ้างที่มันหลุดมันต้องรู้ตัวทุกวินาทีอ่ะแต่เรามนุษย์อ่ะในความสัมพันธ์บาอทในความจํากัดมีสิ่งอะไรดิสแท็กไปมันก็ ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าก็พยายามอยู่ให้ได้เมื่อมีกาเอาเริ่มต้นเลยนะก้าวหายใจหรือเปล่ารู้ตัวไหมเออตอนนี้หายใจอยู่หรือเปล่าเดีฉันรู้ตัวเลยว่าดิฉันไม่ได้หายใจหายใจไหมแค่นั้นเองค่ะนะคะค่ะอันนี้กําลังศึกษาเรื่องสับไท์ลึกพอจะมีอางสื่อแนะนำไหมคะแนะนําว่าศึกษาทป์ของเราลึกๆดีกว่าเนาะเพราะสับไท์เนี่ยมันเป็นเรื่องมุมนอกมันเป็นเรื่องภายนอกทางนั้นนะถ้าจากศึกษาเรื่องภายใน แล้วก็ศึกษาท้ายของเราแกะของเราแบบจริงจริงจังๆแล้วมาสังเกตตัวเองมันสังเกตตัวเองเนาะส่วนสับท้ายเป็นเรื่องของปัญหาเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ด้วยเนาะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้เลยเออจะไลฟ์ให้เลยนะคะไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสับท้ายมันเปลี่ยนได้ด้วยอะใช่เราก็เลยไม่มีลาสไม่มีเข็มแต่ว่าสมควรจะรู้ไหมก็รู้มีประโยชน์มีประโยชน์ค่ะรู้ให้หมดทั้งสามสับแต่ว่ารู้ด้วยรู้ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราดูกันนะว่ามันมันมี มีขึ้นมาเพระอะไระนะคะ yeah, yeah. หลักย่อยก็สู้หลักๆไม่ได้นะคะออสุดท้ายแล้วคนเบอร์ห กับไม้ซุงอ่ะคนเบอร์หกไม่ว่าจะเป็นสับไหนก็คือคนเบอร์หกถูกต้องนะคะแรงจูงใจเขาคือแบบนั้นแหละใช่กลยุทธ์ของเขากลยุทธ์ของเขาก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ใช่นะคะแต่บินเงียบมากครับอ๋อใช่ใช่ใช่นะคะเรากลับที่เบอร์ห้าอ่ะโอเคหน้าเกงขามหน้าค้นหาค่ะเพราะเขาค่อนข้างเก็บตัวจนหาจะยากดูลึกลับค่ะอย่างเช่นอยู่เป็นราคาเลยใช่อยย่เป็นราคาคิดดูดีลองไปดูแบบ เรียลิตี้ที่เขาเล่นน่ะที่เขาอยู่กับเรียลิตี้เลยนะที่ที่เขาเหมือนจะเป็นเหมือนโฮมสเตย์อ่ะเราเห็นตัวจริงของเขาแบบเอ้ยชื่ออะไรวะเออสักอย่างเป็นโฮมสเตย์อ่ะนั่นแหละก็คือแบบว่านิ่งมากสือกมากเลยคือรักห้าเลยเด๋อมากเด๋อมากอย่างเงี้ยละกันห้าสันสะเทือนมากเวลามีคนมาตั้งคําถามความรู้ต้องกลับไปหาความรู้ให้มากกว่าเดิมอ่าก็จะเป็นในเรื่องของคุนเซ็ปตเนาะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้อืมเออเราก็ ไปศึกษาความรู้ของิ่งทําไงคะก็ g g o e อืมเรื่องไหนที่เราสนใจเราจะแบบคือค่อนข้างที่จะลงลึกมากๆสี่กับห้าต่างกันอย่างไรกิเลสครับออ้ยขอบคุณมากค่ะผู้ชค่ะยังผูตอบกิเลสต่างมีนะคะคลิปนะคะต่างกันมาต่างกันแบบสุดขอบคั้วเลยค่ะไม่เหมือนกันเลยในเพลย์ลิสต์ของเ่งนะถ้ามีใครมีโอกาสเปิดดูเรียง เหมือเรียงไว้เรียงดีกว่านะคะดูแบบเรียงจะดีมากนะดูแล้วดูซ้ําอีกได้มันจะไม่เหมือนเดิมความเข้าใจเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เวลาดูนะคะ,คะอย่างเินมันก็ดูเป็นสิบรอบแล้วย<อ>ี่สิบเกินเกินลแล,ล้วเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจได้มากขึ้นอย่างนี้แล้วกันจากคลิปเดิมนี่แหละ<ช>เพราะว่า perception ของเรามันเริ่ม มุมมองอื่นๆอ่ะเราให้เราได้เห็นมุมมองอื่นๆของรักอื่นๆด้วยะนะคะสามีพี่กดบ่อยนะเมื่อก่อนเพราะไปกวนโอยเขาตอดจนเขาลำมคอาออาจจะเพราะเจอภรรยาเบบแปดแปดที่เล่นนะคะ<อ><อ>ส่วนใหญ่ผมจะหงุดหงิดเราใช้คำว่าใช้คำพูดทำร้ายครับแบบนิ่งๆไม่รู้สิ่งนี้คือความน่ากลัวหรือเปล่าน่ากลัวนะคะน่ากลัวมากนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะเบอร์ห้าน้องคู่ของเราเนาะก็ตามภาพนะคะอยู่ตามมุมนะคะบินทีก็สง่างามนะคะเงียบๆแต่เสียงเสียงปีกไม่แทบจะไม่มีปุบปล้เอ้ะเกาะอยู่บนยอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กลางคืนมองเห็นทุกอย่างส่องเบิงอยู่เด้อหาว่า ผมฟังพี่หญิงทุกวันเลยทำไงดีเนี่ยอ้าวน้องภูน้องภูฟังจนพูดตามได้แล้วรู้สคริปต์หมดแล้วค็อปปี้ได้นะคะเป็นค็อปปี้โชว์ได้นะคะว่าไอยูไม่เคยหารักไอดอล ลองดูนะต้องดูเรียลลิตี้โชว์ต้องดูเรียลลิตี้โชว์นะคะเพราะถ้าเป็นรายการอื่นมันอาจจะมีการแบบเป็นสคริปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้คือแบบสดมากๆใช่ถ้าดูรายการสดๆแล้วก็อยู่ในบ้านเขาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยจะโอเคซึ่งมันหาได้ยากนะการที่จะไปดูชีวิตศิลปินอ่ะเออเรียกได้ว่าเรามาส่องใช่ไปไปส่องแอบส่องดูเขานะคะหนังสือเล่มเดิมไม่ได้จบเหมือนเดิมเพราะความเข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะถูกต้องเลยจริงๆเลยใช่เลยนะคะ ขอบคุณนะคะ how to พิจิตใจห้าครับทำไงคะพี่ใจห้าก็ถ้าเป็นสเปคดิฉันก็ใช่อ่ะคะ่ะแค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเออนะคะ <c oughs> ประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะสุ่มคะ่ะค่ะสามไปแล้วเก้าไปแล้วหกไปแล้วแปดไปแล้วห้าไปแล้ว รักสองโอ้โหรักสองนี่ก็คือียวก็คือแซ่บนะก็คือแซ่บนะใครว่ารักสองจะแบบว่าโอ้ยน่ารักนะคะเอาเขาก็น่ารักก็นะหมายถึงว่าเขาก็มีมุมโหดของเขาเออมีงมแบบเฟี้ยใช่ไหมมีมุมเฟี้ยอะดูสิเอ้ยเป็นไงล่ะรักสองคือเจ้าแมวเหมียวของเรานี่เองนะคะซึ่งแมวเนี่ยมันก็ไม่ได้คียอออน ทุกๆเวลาหรือว่าแม้แต่ทุกตัวมันก็ไม่ได้อ้อนถูกต้องแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเอาจะใช่อออยากได้เชื่อไหมเวลาแมวเลียหรือว่าแมวมาอ้อนเราเอาตัวมาถูเราอะรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะอะไรคะมันอยากให้กลิ่นของมันติดอยู่ที่ตัวเราเออเอาสิต้องแสดงความเป็นเจ้าของอันนี้ของฉันนี่ใช่ไหมไปอาบน้ำมานี่คือแมวมาเลียละค่ะ ตอนแรกนีกว่าโอ๊ยมันลากลากราไปอ่านมาอ้าวกลิ่นมันไม่ใช่แล้วไปอาบน้ํามาต้องทําให้เป็นกลิ่นชาร์ลอนะคะแมวมินก็เพิ่งโดนแมวนะคะสะลอยแควบนะมาก่อนไลฟ์เนี่ยค่ะอืประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยความด้วยความแมวอ่ะหน้าตามันน่ารักอ่ะเออขนาดหน้าโหดๆอย่างไอ้แมวอย่างเงี้ยมันยังรู้สึกว่ายังมีแฟนลับเยอะแยะขนาดนั้น นะคะก็เหมือนลักสองเนาะนะคะที่เหมือนน่ารักรักิเลตความถือตัวของเขาค่ะเขาเป็นแมวแต่ว่ามีเล็บไงใช่มีเขี้ยวมีเล็บนะคะก็เป็นน้องน้องเสือเลยแหละออืนะคะไวด้วยนะคล่องตัวด้วยนะะเดมเพรสใช่เลยแคร์บูมนภาพประกอบ ภาพประกอบโอเคอประกอบแซบมากจริงๆภาพประกอบแซบมากเบอร์เบอร์สองนี่เขาจะมีความเป็นเป็นแม่อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายนะเขาจะมีความให้บริแบบบริการเอาใจใส่ใช่ค่ะใช่เก็บทุกรายละเอียดอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าเป็นแมวเนี่ยถ้ามองตามตามจริงๆแล้วนะบางทีแมวเราเห็นเขานอนเขาไม่สนใจเขารู้นะคือมันหมามันหูกระดิกอยู่ใช่หูมันหูมันจะแบบ กิ๊กๆถ้าเราสังเกตมันนะคะถ้าเราเดินไปไหนหรือเราพูดอะไรหรือทําอะไรอ่ะมันนอนอยู่แต่หูมันจะตึก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 คือเขารับรู้เขาได้ยินแล้วเขาเขามองเห็นอขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทําอะไรให้เขาจะมาตอบสนองไหมซึ่งการที่เขามาตอบสนองคือเขาจะดเอาอะไรหรือเปล่าเหมือนเบอร์สองไหมถือตัวไหมเออน่ารักไหมน่ารักนะคะคิวๆนะคะเนี่ยคือเบอร์สองคือเล่าง่ายมากเขาว่าชัดเจนมากไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะ เขาก็ม <kung> <sk> ีพลังงานในตัวเองที่ว่าคนสําคัญของเขาเขาเตรียมตัวชาร์จเขาเตรียมตัวเข้าไปเลยว่าเอ้ยต้องอยากให้ฉันช่วยอะไรบอกนะหรือบางทีไม่ต้องบอกก็ได้ฉันรู้ฉันเห็นฉันสังเกตมาแล้วฉันใส่ใจเธอฉันรักเธอางนะพี่ไกดบอกว่าจะเอาชุดนี้ไปออกบูธใครอยากดูบีกับพี่ไกดนะคะเชิญที่พรมนาค่ะข้างๆแฟชั่นไอแลนด์เนาะนะะ ่นี้นะคะตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปมาเจอแคทวูแมนกับกวางน้อยเป็นหมาป่าแล้วกันดีน่าจะชอบหมาป่ามากกว่าเดี๋ยวหอนให้หนึ่งทีรักสองน่ารักค่ะเอาใจใส่ผู้คนรอบกายแต่อย่าให้สองโหดนะจริงอย่าให้สองต้องวอสยบมากจริงค่ะโซแซกุญแจมือคือถ้าถ้าเขาต้องวอเนี่ยมันก็จะเป็นเพื่อใครสักคนเนาะถูกค่ะนะคะนี่ล่าสุดเนี่ยเจอพี่ไกวอมาแต่ก็แต่ก็ไม่ได้วอแบบว้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคุณมาอยู่ในที่ของฉันและน้องของฉันได้ยังไง เออบัตรโดยสารก็มีทำไมมันนั่งตรงนี้คะเอ็กซ์ m ิมีอะไรอย่างนงี้อเลยนะแบบคือขอมเอาเรื่องเอาเรื่องตบมือไล่แขกนะคะเออบนเครื่องบินไล่แขกจริงๆนะแขกหมายถึงแขกหันไปดูสจวตอีกแขกอ่ะแขกแขกที่แบบว่าแขกโอเคนั่นแหละไล่แขกบนเครื่องนะคะอแซ่บมากค่ะ เพื่อคนอื่นเนี่ยฉันทําเต็มที่เลยทําเป็นไม่สนใจแต่เก็บทุกไรเอี่ะใช่พี่ไก่นะคะโซเซ่กุญแจมือพรเม่เรียมพ้อมควาจริงช่ใชายเนาะเผ็ดเผ็ดจริงอยากรู้ว่าถ้าสองโหดจะประมาณไหนคะอ่าลักสองค่ะ มาตอบคาถามหน่อยนะคะนะคะคือเราต้องเข้าใจธรรมชาตินี่ด้วยว่าเขาไม่สนใจเนาะภาพลักษณ์มันก็ต้องดูดีด้วยในระดับหนึ่งเม้นคิดว่าความโหยของสองมันมีอยู่ในอยู่ตลอดอ่ะด้วยความที่ศูนย์อำนาจเนาะมันจะอารมณ์เหมือนแปลกับใคราห้ากับแปดสองอ่ะเขาจะใช้ใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมัดรอไว้มัดใจอ่ะมัดใจไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เนาะมันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแต่ว่าในความน่ารักมันจะมีอํานาจบางอย่างซ่อนอยู่เออด้วยความถือตัวนี่แหละใช่เราจะเหมือนที่มม้นเคยแชร์ แปลว่าสองกับเก้าคล้ายๆกันเนาะแต่ถ้าเบอร์สองเราจะไม่จะรู้สึกว่าเราไม่กล้าว้วยวนเขาอะอ่าฮะมือนแค่นี้เขาก็ทํามาให้เยอะแล้วนะเราไม่กล้าที่จะแบบเราจะเกรงใจเขาว่าแบบอ่าอืมทําดีไหมนะเหมือนเวลาแมวมันมานอนบนตัวเราเราไม่กล้าขยับเกรงใจเกรงใจเกรงใจแบบวิแมวมานอนบนตัวว่ะแบบนอนบนตักกับชาแล้วว่าไม่กล้าขยับอย่างเงี้ยจะประมาณเนี้ยนะคะเป็นเก้าเราจะรู้สึกว่ามันแบวๆเออเขี่ยได้มันก็อยู่ท่าเดิมเออช้างมันจะช้าง มันดูแบบไม่มีพิษมีภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละแต่แมวก็ต้องระวังเนาะเพราะบางทีเขาต้องดูอารมณ์เขาด้วยว่าจับตรงนี้ไม่ได้จับตรงนี้ไม่ได้จับตรงนี้ได้อย่างเดียวจับหางได้ไหมห่วงหางไหมห่วงท้องไหมจับอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างเขาต้องดูทรงเนาะและและคือบอกว่าถ้าเลี้ยงหมาเนี่ยเราเนี่ยจะมีสุนัขเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมรอย่อกับเราแต่สําหรับถ้ามีแมวอ่ะก็เป็นทุนหัวของบ่าวใช่คจริง แมวรักลูกมากห้ามเขาใกล้อืเคยเห็นวอลสองสองเคยเห็นสองวอน่ากลัวมากแม่อืมอมย่างนี้ใส่ห้าพานเพลินแท็กกันมานะคะคือเบอร์สองก็เหมือนกับศูในใจนะคะอย่างอย่างเบอร์สามในที่เขาสามารถอยู่ที่ไหนเขาอยู่ได้เขาปรับตัวเก่งกิวี่น้องกิวี่บอกว่าเคยโดนสองมาวอใส่ครับขนลูกอ่าประสบการณ์ตรงนะคะเจอเสงเยอะนะคะน้องกิวี่เนาะนะคะ ยังไม่เคยเห็นพี่ไก่บทนั้นเลยแต่น้องไม่อยากเห็นนะคะอยังเห็นเลยค่ะนานๆทีนะคะพี่ไก่โดนเผาสเกียร์มาค่ะไม่จําเป็นเราไม่ทําหรอกมันไม่น่ารักทีวีมากับสายลมนะคะน้องภูแซวสองโหดน้องๆแปด ค่ะแต่ไม่รุนแรงเท่าแต่ก็พุ่งอยู่อ่าจริงจริงใช่แล้วเขาจะมีความรู้สึกผิดด้วยนะสําหรับเบอร์สองที่ว่าเฮ้ยมันไม่น่ารักเลยวะคะอืมแต่ถ้ามันมันทาแล้วแบบทุกคนโอเคมันเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าทําแล้วมันแบบมีอะไรตามมามีความรู้สึกวอนาบางอย่างตามมาเขาจะรู้สึกว่าแบบผมไม่น่าทําเลยทําอะไรลงไปไม่ดีเลยออืมนี่นะ ก็จะมีบ้างนะคะในบางเหตุการณ์เนาะทัดแมวใช่เลยถ้าโหดแบบไม่ทันรู้ตัวก็คือพุ่งเลยค่ะน่ากลัวอ่ารักสองมาตอบนะคะจริงขอยืนยันนะคะก็ประมาณนี้เนาะแมวนะคะอ่ะเดี MIT ๋ยวเราไปอุ้มแมวดีกว่าเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเสื้อสีสันเนาะอ่าจะได้ความเป็นความสมจริงใช่ไหมแต่แมวเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษ perfectionist นะคะคุณแมวเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว มาอยู่ดีดีก็อุ้มแมวมาไม่ค่อยเห็น,นหให้มินเล่นนะคะขออนุญ,ญาตให้มินเล่นสักครูมาพาเขามาทักทายท่านผู้ชมคะ่ะแมว ะะไปลบกวนไทม์ไลน์เขาอีกนะเขานอนอยู่อ่ะแมวทักทายผู้คนสิคะอ่ะ,อะตามนั้นค่ะแมวทักทายค่ะแมวแมวทักทายค่ะแมวทักทายสิอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคป <laughs> ระมาณนี้ค่ะ <laughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองแมว โอเคเข้าใจละเข้าใจตามนี้ค่ะอ่านี่ก็คือแมวนะคะอมตบมือให้แมวหน่อยนะคะนี่แหละค่ะรักสองหมายถึงว่าแมวไม่ใช่รักสองนะเป็นธรรมชาติของแมสองเนาะอ่ประมาณนี้นะคะเรามันไม่ใช่ตอนที่เขาต้องการเนาะมันผิดจังหวะเขานะคะแล้วก็นี่ค่ะ มีรอยล่องรอยนะคะอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นผลของกรรมนะคะผลของกรรมนะะที่ทำพี่เป็นรบกวนเขานะคะแมวพูดได้ดีใช่น่าเก่งมากแมวแลบดินตะไถ่อยากได้แบบโรแมนติกผสมน่ากลัวไปาคุณโจเรื่องพระเอกยูเลยครับอ่าใช่เป็นยูยูนะคะพระเอกเบอร์สองนะคะนาอเขามีความช่างสังเกตเป็นข้าตะคอนด้วยอแมวนอนนอนพัดแมวเมี้ยวแมวหงุดหงิดแมวหงุดหงิดค่ะพี่ติไฮ ทำเข้มทุกคนคําแมวนะคะนั่นแหละค่ะโอเคประมพีเซนเตอร์รักสองมีเนาะรักอื่นอื่นเอาจจะไม่สามารถรักเสือสิงห์กับทิงแรดมาได้นะคะประมาณนี้อ่ะสำหรับเบอร์สองเนาะใครมีคำถามก็ถามแมวมาได้นะรักหนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งค่ะอ่ะต่อหนึ่งไม่มีอะไรกั้นเลยค่ะหนึ่งแบบหนึ่งเลยอะค่ะ อแบบเออกับเป็แบบนขอหาอ่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นเบอร์อะไรสองคิดยังไงกับคนอื่นที่ชอบยื่นมือเข้าไปช่วยแบบแบบไหนสี่ที่เป็นสายให้เหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของสองนะักธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนต้องการการ support เบอร์สองก็เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่า เขามีกิเลสของความถือตัวอถ้าโดนกิเลสของความถือตัวครอบงำเข้ามาเขาจะถือตัวว่าเธอไม่ต้องช่วยฉันเดี๋ยวฉันทําเองเธอนั่งเลยอย่างเงี้ยแต่ใจจริงของมนุษย์ทุกคนแน่นอนค่ะการช่วยเหลือก็มีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตเพราะเราต้องพึ่งพาใสยซึ่งกันและกันใช่นะคะโอเคมีในหนังตัวอะไรให้เป็นสองไหมคะเยอะแยะเลยตัวอะไรบ้างอะคิดแบบเดี๋ยวนะเราตัวร้ายตัวร้ายคือดิฉันเนี่ย มีชาร์ตของตัวละครที่ดูเข้าใจเข้าใจไหมแต่เพิ่มถ้าคิดตอนนี้คือแบบใครนะแต่มีชาร์ตทำไว้นะเออมีชาร์ตใครใครถ้ารอได้เดี๋ยวถ้ารอได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายไลฟ์จะมีตัวละครเล็กๆน้อยๆที่แบบนิดนึงนิดนึงนะคะแซมแซมให้เราชอบนอกเรื่องแล้วใช่เราช่วงนี้ก็คือไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆคุยกันได้นะคะปุ้นบอกดาวว่าเจ็ดแน่นอน สองถ้าเขาเอาของให้เราเราแค่พูดว่าขอบคุณเท่านั้นใจฟูมากใช่มาเป็นกงล้อเลยใช่แล้วค่ะอ่ะโอเคคนนี้ถือว่าเป็นตัวร้ายไหมเซอร์ซีแลนเนสเตอร์อ่ะเซอร์ซีแลนเนสเตอร์นะคะจากเกมออฟ t h r นเกมนะคะเปิด์สองนะคะเจมี่ก็เปอร์สองเจมี่ก็สองฝาแฝดประมาณนี้อืมอสองให้พอลึกๆก็อยากได้แม้จะมากเท่าทีให้ไป น่าจะไม่มากอ่าใช่ค่ะแต่เขาไม่ขอนะคะอ่าถือตัวนะคะกันไม่ขอเพราะเขาคาดหวังให้อีกฝ่ายจะรู้เหมือนเขาชุกต้องใช่ค่ะความถือตัวของสองคืออย่างไรครับเนี่ยแหละค่ะความถือตัวคุณแป๊บเมื่อกี้ค่ะที่มิ้นอ่านนี่คิดความถือตัวเราคิดดูถ้าุกพูดตรงๆเลยถือตัวไว้มันหนักไหมใช่เนอะมันก็หนักถือเอาไว้นะคะถือตัวเองเอาไว้ตัวสองบอกไม่น่าจะถือคันแทบจะแบกล้วค่ะ เขาไม่ใช่แบกแค่ตัวเองแบกทุกคนเนาะถ้ามองถ้าถ้าอยากเข้าใจรักเข้าใจไปทุกจุดเลยแม้ว่าจะเป็นกิเลสกิเลสทั้งหัวทางใจศูนย์ของเขากลไกการป้องกันทางจิตของเขาจุดใส่ใจส,ส,สิ่งเล็กเลี้ยงเท่านี้แหละของทุกรักอันนี้คือข้างในของเขาเลยเนาะอ,อย่าถ้าเราไปมองพฤติกรรมข้างนอกมันงงเราหลงรักแน่นอนเราก็มองที่แก่นเนาะต่างกันมากที่เราบอกแก่น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 ใช่ทักทาไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคนสวัสดีค่ะ โจนี่ร้ายร้ายแบบอะโจนี่ร้ายนะคะแต่เป็นพระเอกร้ายอย่างไรให้ไม่ร้ายและยังโรแมนติกอ่านั่นแหละค่ะตัวร้ายเหมือนกันตัวร้ายเนาะเออตัวร้ายที่เป็นตัวเอกเขาไม่ใช่พระเอกแต่เขาเป็นตัวเอกอะยังอะไรนะเขาคงเป็นพระเอกเขาเป็นพระเอกแต่เป็นพระเอกแต่เขาไม่ใช่เป็นพระเอกที่แบบแสนดีขีมขาเขาร้ายเขาเป็นฆาตกรอะโอเคจบจบโอเคอืมอ่ะแรนดอมค่ะเหลืออีกแค่สองรักปะเจ็ดกับหนึ่ง อ่ะใช่สี่สี่เอ้เหลือแต่สามเนี่ยอุดมคติอ่าโอเคและเบอร์ต่อไปค่ะหนึ่งสี่เจ็ดค่ะจะจบที่ไหนมาดูกันและเลขที่ออลักซี่นะฮะอ่าลักซี่น้องนะคะลักซี่เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเดอะโรแมนติกเนาะเดอะโรแมนติกที่แปลว่ามีมีความรู้สึกไปอินไปกับ ทุกๆความรู้สึกที่เขาอยากจะมีคือทุกๆความรู้สึกนะไม่ใช่แค่ความรู้สึกเศร้าเนาะลักสีผู้โศกซึ้งไม่ใช่ผู้โศกเศร้าเนาะอ่าดูนะคะว่ามันโศกเศร้ายังไงใช่ไหมใส่ลุงอ่ามาเป็นแบบใส่ลุงแสงแดดอะไรก็ไม่รู้นะคะลักสีนะสัตว์ประจำชาติของเขาก็คือยูนิคอร์นอ่าเป็นสัตว์ในตำนานที่คนเขาบอกว่าไม่มีอยู่จริงเออเป็นสัตว์ที่แบบว่าเอ้ยมัน อยู่ในเทพนิยายอยู่ในจินตนาการคือเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ผุดพองนะคะ purity ใช่นะซึ่งในความเป็นยูนิคอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขาจะมีจินตนาการเพ้อฝันอะไรขนาดนั้นแต่มันทุกทุกรักก็จะมีได้เหมือนกันคนที่เพ้อฝันว่าบุ้งๆก็ไม่ได้เป็นสีไปสมหมดทุกคนแต่สิ่งที่สีเพ้อฝันไปเนี่ยมันไม่สามารถมาอยู่ในเรื่องจริงได้ โดยส่วนใหญ่ออืนั่นก็คือความรู้สึกหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันแบบที่เราอยากจะเรียกมันกลับมาแต่มันไม่สามารถกลับมาได้แล้วก็เหมือนยูนิคอร์นเนาะก็มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราอยากให้มันมีจริงหรือเกิดมันน่ารักมันช่างสวยงามนะคะมันเป็นความฝันที่ที่มีหลายสีที่มีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสุขทุกข์เศร้าแฮปปี้ใช่มีทุกสีเลยใช่นะคะเราอยากจะ ดึงมันกลับมานะคะอยู่ในคอยเขาก็จะมาพร้อมกับสายลุงเน่ยใชซึ่งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนเนาะไม่ว่าจะดําแค่ไหนจะสว่างแค่ไหนว่าฉันชอบหมดเลยใช่มันเป็นตัวตนของฉันแต่สายลุงมันอยู่นานๆก็ไม่ได้นะมันประหลาดทุกปกติสายลุงมาตอนไหนก็มาตอนฝนหลังฝนฟ้าเขาเรียกว่าอะไรหลังฝนตกใช่ไหมใช่สายลุงถึงจะปรากฏอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเบอร์สี่เนี่ยก็จะพยายามดึงสายลุงให้มันอยู่ตลอดการจริงค่ะอย่างเงี้ยนะเออซึ่งมัน ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากก็ะะเป็นแก่นของเขาที่เป็นความอิจฉาเนะาะอิจฉาความสุขในอดีตที่ม,มันเคยผ่านมาแล้วหรือความสุขในอนาคตที่เขาคิดมันขึ้นมาอยากจะไปคว้ามันเหลือเกินาาก็ทำยังไงดีใช่แล้วเขาใส่ใจในเรื่องที่ว่าเอ้ความไม่ธรรมดาในชีวิตอ่ะอืม,มก็คือนี่แหละอดีตที่มันผ่านไปแล้วอืมอนาคตที่ยังมาไม่ถึงฉันอยากสัมผัสมันเหลือเกินนี่นะคะ เป็นความโรแมนติกของเขาใช่แต่จริงๆแล้วความรู้สึกของสี่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงอืไม่รู้ไม่รู้จักความรู้สึกตัวเองถ้าเทียบกับแปดแปดยังรู้เลยแปดยังรู้มากกว่าเลยเฮ้ยโกรธมันชัดเจนใช่ไหมมันจริงมากเฮ้ยล้ากับแต่สี่ไม่รู้ค่ะเหมือนสามกับสองเลยเอไม่รู้ใจสนใจแค่รู้สึกว่าถ้ามันดีจังเลยสมมติไปเจอคนคนหนึ่งที่แบบเฮ้ย เพื่อนตอนสมัยรู้บ้างเฮ้ยไปนึกถึงเฮ้ยมมนดีจังเลยถ้าวันวานวันนั้นกลับมาอีกแต่ตอนวันนี้ทําไมเราเหมือนเป็นคนไม่รู้จักกันเลยใช่แล้วเราโตกันแล้วอะโตๆกันแล้วเราจะได้มีโอกาสมาเจอกันอีกไหมเหมือนตอนเด็กกก็จะหวนเจอเขาก็ห่วยวันวานแต่ถามว่าไฮไฮไหมก็ไม่ก็เดินกนก็แค่เป็นความรู้สึกของฉันเออนะคะเป็นแบบนั้นเนาะซึ่งมันก็ไม่มีทางที่จะเรียกกลับมาได้เพราะมันมันผ่านมาแล้วหรือมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ ประมาณนี้สำหรับเบอร์สี่ฝันในฝันแปดไปยังคะไปรับจ้าฮัลโหลสวัสดีกับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขอ่านะคะจบสี่มากๆค่ะเด๋ยวน่ารักมาทะลักตัวเองด้วยเออนะคะตอนนี้พูดสี่อ่าใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ เจ้าตัวเขายังไม่รู้จริงเลยครับว่าเศร้าจริงไหมนะเศร้าแล้วทําไมฉันยังปรุงมันต่อสงสัยจะปรุงจนมันอร่อยเพราะมันอร่อยซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เศร้าอย่างเดียวด้วยนะสนุกโคตรสนุกมากสนุกจนกระโดดกลางห้างได้อ,อย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้กลัวดูสิตัวไหนมันเศร้าบ้างในถูกตัวไหนมันทำให้เศร้าอะไรอะไรคือเศร้าคืออยากจะทําให้ให้คนเข้าใจกันว่าเบอร์สี่ไม่ได้เศร้าอย่างเดียวนะ เนาะเขามีความรู้เขามันเป็นความสวยงามของความรู้สึกอ่ะใช่ความรู้สึกไม่ได้มีแต่เศร้าอโอเคจังหวะที่เปิดตูดอ่ะจากสี่กสี่ต้องมีโมเมนต์เปิดตูดให้เพื่อนดูเนาะแม้ตั้งแต่จนโตเนาะจนโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าโชว์โชว์ส่วนใดส่วนหนึ่งเอาโชายโชว์อะไรก็ได้ที่มันเป็นของลับอ่ะเราแค่รู้สึกว่ามันอยากจะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีจังเลยอะไรนะมันดีจังเลยเออ มันดีมันแบบว่าอทุกวันเนี้จริงๆว่าทุกๆเสาร์มินเปิดเปิดเสื้อโชว์เพื่อนทุกทุกอาทิตย์เลยเรู้สึกว่าเหมือนหมายความว่าแบบว่าเราสึกว่าถ้าเ่าทําแบบนี้เราเพื่อนน่าจะมีความสุขไปด้วยเราก็เเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยเออเป็นมีความแบบว่าเป็นเป็นแบบที่อยากเป็นได้กับตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะแอดมินบีบอกว่า ชอบโชว์แล้วก็ขอดูของคนอื่นเท่านห้นค่ะนะคะเออพอสิคือจะตายอย่างดีอ้าวใช่นะใช่ใช่มันเป็นมันเป็นโมเมนต์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแบบว่าอยากให้มันไปให้มันมีสายรุ้งฟูกมาใช่ใช่ประมาณนั้นเลยนะคะของลับที่ไม่รับใช่อย่างนั้นเลยค่ะแบบว่าแบบนั่งนั่งขี้อยู่อย่างเงี้ยนั่งขี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเพื่อนใช่ปะ แล้วก็เปิดกล้องหลังน่ากลัวมากเปิดกล้องหลังโชว์จิมิเออกลัวนะคะอยากรู้ว่าความทีไอส่งเสริมลักแปดยังไงคะโอ้ส่งเสริมมากๆส่องทีไอยังสุดตรงเลยเห็นไหมคะมนะคระัลักแปดเขามีมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะค่ะแล้วเขาก็ไม่กลัวที่จะแสดงมันออกมา <S <S> ใช่แล้วพอมีทีไอไปอีกมันก็จะยิ่งแบบ จับเข้าไปอีกอ่านี่เสริมๆให้นะคะอะไรตอบได้เราก็จะตอบเนาะเนี่ยหลักที่พันๆมาแล้วพี่น้อยวงภูยังเต้นทุกเพลงช้าเลยครันล่าสุดเช้านี้เปิดกางเกงให้เราเปิดกางเกงไหนฮะอ๋อไม่วันนี้ถอนขนจะก็แล้ให้บีก็เลยเลื่อนว่าแบบอ่ะเดี๋ยวถอนหมอยกูอะเด็กดูเยอะออขอโทษขอโทษควินน่ารักขอบคุณค่ะ เนี่ยการค่าดาเนี่ยคือถ้าสมมติว่าลักหนึ่งเนาะลักหนึ่งยังไม่ถึงลักหนึ่งจะถึงสี่ห้าหกอันนี้เป็นตัวทดสอบเลยถ้าพูดถ้าพูดอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยตืดถ้าพูดพวกเนี้ยไม่ได้ไม่มีใครไซนเอร์เลยถ้าพูดไม่ได้ก็คืออาจจะไม่ใช่สีเนาะเชิญ to be number one อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นไปได้นะคะเออมันมันเป็นวิจัยเลยนะเไม่คนหัวขหอขอขอเนี้ยถอยหมอนโอเคถอยหมอนใช้คํานี้ดีกว่าจะถอยหมอนให้เพื่อนคือสี่คือสี่ไม่ได้จะกลัวเลยไงว่าจะพูดอะไรออกไปกลางไลฟ์หรือยังไงขอโทษใช่ไหมคือหลุดออกไปได้ I don't care that much it's natural natural อ่ะรค่ะมันก็เหมือนแบบเหมือนตอนเราเปิดตัวโชว์อย่างเงี้ยเราเปิด เปิดเสื้อโชว์เพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าแบบเฮ้ยพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบสบายใจที่จะทำเนาะเป็นพื้นที่ที่ปล่อยใส่ลุงของเราใช่ใช่ประมาณนั้นกล้าตดได้ตงไหนเอาปากกาโมหื้ค่อยๆนะคะลืมลืมลืมนะฟิลเบอร์ซี่ประมาณนี้อ่ะเราผ่านมันไปดีกว่าเนาะ บางทีก็นึกว่าบางทีเราก็เดี๋ยวนะชอบถึงนึกถึงอดีตหรือเป็นสินิค่าดะหวังจริงมากครับเวลา <laughs> ซอนเบบศึกษาเพราะหมดมาเต็มทุกคําเล่าหมดถอดเสื้อเหมือนได้ปลดปล่อยตัวย <laughs> ใช่ใช่ <laughs> แบบนั้นเลยค่ะเป็นตัวเองไง <laughs> เป็นตัวของตัวเอง <laughs> <laughs> มันรู้สึกมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาแบบมากักใช่ไหมชุดวันเกิดคือชุดที่ดีที่สุดโอโหเอาจริงจริงชุดวันเกิดมันเหมือนมันคือของขวัญชนิดหนึ่งที่เรามอบให้ตัวเองแล้วก็มอบให้คนอื่นอ่า สวยงามใช่ไหมมันสวยงามแล้วแบบว่านั่นแหละค่ะถ้าสมมติมีเพลงเพลงหนึ่งจะมอบให้กูอิงก็เป็นเพลง Happy Birthday โอเคเพราะว่าอยากให้มีให้เป็นของขวัญทุกวันอย่างเงี้ยเนี่ยแหละก็ชุดวันเกิดดีดีสุดเราจะมี dress code นะคะมาเรียน Enneagram กับเรานะคะใส่ชุดวันเกิดมานะคะตดแล้วเลยออกไลฟ์ปอมบี้จนลูกค้าชิน อินดีมากน้องบูนั่งขึ้นพาแนลนั่งเกาหัวนมด้วยนั่งเกาข้างข้างนึงแล้วก็นั่งเกาสองแต่เราไม่ได้อัดพาแนลเนาะขอโทษทีใครอยากเขาขึ้นพาแนลก็ลงคได้ได้ใครยังหาลักไม่เจอลงคลาสมีคลาสอยู่นะคะต้องมีทักไปตอนนี้ก็แอดมินมีพร้อมตอบนะคะเหลืออีกห้าที่นะคะเหลือห้าที่แล้วเนาะ ลูกค้าชินหมดแล้วคึกคักเรื่องเพศขอภาพประกอบภูมิใจนะคุณแป๊บบอกก็ภูมิใจค่ะจมูกพังหมดแล้วพี่ไก่บอกตดจนจมูกพังหมดแล้วตดได้ยังเโขตรมากนะคะชอบชุดวันเกิดสุดครับใช่ค่ะชุดวันเกิดคือชุดที่ดีนะคะใช่แล้วไม่เหมือนใครเราต้องโชว์หมดเออประเด็นคือต้องแบบเปิดเผยให้ทุกคนเห็นนะคะในสิ่งสิ่งนี้นะคะถ้าไปดูเฟซบุ๊กน้องภูก็จะเห็นน้องภู โชว์นะคะขวนนมแล้วก็มีน่ากลัวมากมจริงนะคะ <laughs> ที่สานะคือที่ส่วนตัวเดินไปเก่าไปคลาสเนเกตเอเจแกรมเฮ้ยพี่ขวัญตั้งชื่อค้า <laughs> หมดเปลือก <laughs> เลยหมดเปลือก <laughs> พี่ขวัญเฮ้ยคิดดี คิดดีไม่ได้เลยหมายถึงว่ามันเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมพี่ขวัญมันก็อยากเห็นพี่ขวัญเดวเดวเดาพี่ขวัญบอกถามดิฉันหรือยังไม่เราต้องมาฟังอะไรวะโอเคค่ะอัธรรนะคะทุกท่านขอใขออภัยขออภัยพี่ตีด้วยนะสวัสดีค่ะพี่โอโอเคอ่ะใช่เปิดเผยแล้วก็อยากดูของคนอื่นใช่แบบนั้นเลยอันนี้เป็นพลังงานลักสี่เลยเนาะถ้าเราไปอ่านหนังสือลักซี่อ่ะไอคนเป็นลักสี่มันก็บอก เออกูอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะกูก็จมไปกับหนังสือจ้าเม้นเคยเป็นนะแบบน่าจะเป็นเหมือนคุณแป๊บอะเหมือนน้องภูอะไรงเงี้ยแต่พออ่านหนังสือปุ๊บแม่งอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่กูเป็นหนึ่งหรือเปล่าหรือเป็นเจ็ดวะเอ๊ะหรือเป็นรักสองอหรือเป็นรักเก้านะหรือ,อ,อสักพักจะไปเป็นรักสามอีกแล้วสักพักหนึ่งมันดูจมอะมันดูจมเกินในหนังสืออซึ่งมันมีเรื่องที่ตรงนั้นจริงๆแต่มันแป๊บเดียวค่ะมันไม่ได้นานแบบนั้นแต่ แป๊บแต่บ่อยบ่อยบ่อยเฉยเยมันจะมาเป็นเหมือนจุดไข่ปลาแล้วบางทีถ้าเราชอบเราจะดึงนันไว้ไงใช่มันแค่มันแค่เหมือนเป็นหัวเชื้อในร่างกายในจิตใจในสมองอะแล้วมันดึงออกมาได้มันเป็นเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งที่แบบจูนแล้วมันติดเลยออแต่ว่าใช่แต่ว่าอันอื่นก็มีใช่ไอพอบทที่จะพอเจอแฮปปี้ปุ๊บมันก็บทจะจูนก็มีอ่าใช่ไหมแต่้นหนังสือส่วนใหญ่ไม่ได้ไฮไลท์มันไม่ได้ไฮไลท์แบบั้นฉันเป็นสายลุงฉันสดใสถูกต้องไหมจริง สีลงออนเซนสบายมากเลยสินะใช่สบายมากเลยดิฉันใช่ค่ะพี่ต้องดิฉันไม่อยากไปเลยมินชอบออนเซนมากคอมเมนต์ออนเซนนี่คือติดตาปิดตาเดินคือเราแบบเวลาเลือกไปเนาะเราพยายามไปที่พายเวทเพราะว่าเราก็อยากให้อุ๋งไปด้วยอะไรเงี้ยเออเขาก็จะแบบรู้สึกไม่ดีมินก็บอกว่ามินเป็นคนต่างชาติถ้าเจอคนไทยนี่จะพูดภาษาจีนใส่เลยเอาฝั่งบุก พี่พี่ขวัญพร้อมแปะจุกอายแบบไม่อายใช่อายแบบไม่อายเบอร์สี่บอกว่าอายแต่โชตูดซึ่งจริงๆเบอร์สองเบอร์สามันทําได้นะเ่ะเบอร์สามเว้นไว้หน่อยเบอร์สองก็ทาได้คือล่าสุดก็คือวางแผนจะไปญี่ปุ่นเนาะปีหน้าประเทศไม่เปิดมันจะไปจะไปแคมป์ค่ะซึ่งแคมป์เนี่ยมันจะเป็นห้องอาบน้ารวมเป็นแบบเหมือนทหารอาบอะ ขันหน้าเข้าเข้าแล้วก็แบบอาบใครอาบมันได้เหมือนในออนเซนบีน่าจะมีปัญหามากเตรียมผ้าถุงไปแล้วจากไทยกูเตรียมผ้าถุงได้ไหมพี่ไก่บอกไม่เป็นไรพี่ไม่มองไม่มีใครเขามองสุนหัวก็เครียดไปแล้วหนึ่งดอกนะะน่าจะไม่ใช่หนึ่งดอกน่าจะหลายดอกเลยค่ะคุณเมย์บอกแต่ชอบรู้สึกไปทุกลัก ผมนึกว่าผมขี้อายมากตัดภาพม่อีกทีหนึ่งมีแต่รูปตัวเองเต็มเ c e b o ๊ k ยิ้มหวานอ้าวโชว์นมด้วยคือลองนึกดูอนชินจังเราชอบเปิดตูดเอาชินจังก็โคตรขี่อายและคือเขาถ้าไปดูไปดูนะคะต้องดูตัวละครของเบอร์สี่ที่เราดูอะทะเลนทุกตัวเลยอเหมือนเบอร์เจ็ดอะแต่เบอร์เจ็ดไม่ทะเลนเพราะว่าน้องกิวี่มายืนยันแล้วว่าไม่เปิดตูดคือเบอร์เจ็ด p r i มากเบอร์เจ็ดไม่โชว์ของลับนะไม่ของลับนะ เบอึงก็ไม่โชว์เออเบอร์ห้าก็ไม่โชว์อือนะคะประมาณนี้โหแย่มากเลยนะคะอะเห็นไหมเบอร์สีไม่มีใครปฏิเสธถ้าเป็นเบอร์สีตัวจริงอ,อะมาเห็นด้วยกันทุกคนเราคือทุกรักตอนที่หาเจ,จงไม่เจอ,เอใช่ค่ะจะเป็นผู้เป็นจะเป็นผู้ให้มากเกินกับเป็นผู้เป็นคนใช่ไหมคะกับคนที่อ,อ๋อเป็นกับคนที่ชอบมากๆหรือแฟน อาจเกิดพฤติกรรมแบบนี้กับเบอร์เจ็ดได้ไหมคะจะเป็นผู้ให้อ๋อมากเกินไมถึงเบอร์เจ็ดเป็นผู้ให้กับคนที่ชอบหรือเฮ้ยทุกคนจะเป็นผู้ให้มากๆกับคนที่ชอบใช่ทุกคนมันเป็นทุกคนใช่ทุกคนเลยเบอร์แปดนี่ให้อย่างกำหนดเลยนะเบอร์แปดนี่ว่าเคยเห็นแบบเพื่อนมีแฟนเบอร์แปดแล้วเขาแบบ เปย์อะเออเบอร์สองเบอร์แปดปเบอร์ห้าด้วยนะจริงศูนย์อำนาจคือเปย์หมดเลยอะใช่เธออยากได้ทุกคนเล็งไว้นะคะเฮ้ยได้เหรอเบอร์เก้าก็เปย์นะจริงจริงทุกรักคือพฤติกรรมของการให้คนสําคัญมันเป็นได้ทุกรักเนาะแต่ว่าต้องเรามาสังเกตตัวเองแหละดูข้างในว่ามันมีอะไรขับเคลื่อนแค่นั้นเองเรามาเจอเรามาดูประเด็นตรงนี้ปีของรักมันเด่นเท่ารักไหมครับจริงๆแล้วแรงขับเคลื่อนอะ ตัวรักเด่นเด่นชัดกว่าค่ะแรงจูงใจแต่ในพฤติกรรมมีความเป็นไปได้ว่าบางช่วงนะคะปีกบางปีกปีกมีเราเราใช้ทั้งสองปีกเนาะเราไม่ใช้ปีกใดปีกหนึ่งเนาะบางช่วงอาจจะมีความเป็นรักของเราเกิดขึ้นในพฤติกรรมมากๆอันนี้พูดถึงพฤติกรรมนะบางช่วงพฤติกรรมของรักข้างเคียงเช่นปีกเนี่ยจะมากลบเราทาให้เรามองทำให้เรามองไม่เห็นรักตัวเองใช่นะคะซึ่งแรงจูงใจเหมือนเดิมอย่างเช่นเบอร์หกเนี่ย มีปีกเจ็ดมีปีกห้าใช่ไหมบางทีเรารู้สึกว่าเราเหมือนเจ็ดเลยเราเหมือนห้าเลยคุณใช้ทั้งสองปีกนะคะแค่มันคนละสถานการณ์แล้วเราจะไม่ใช้สองปีกพร้อมกันนะคะเป็นแค่แกลบใหญ่ๆของชีวิตเดี๋ยวยกตัวอย่างของตัวเองให้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นเบอร์หกเพราะว่าเรามาลองสังเกตดูแล้วเราได้รับปัจจัยภายนอกนั่นก็คือคุณพ่อที่เป็นเบอร์หกจัดวาแน่ๆอยู่แล้วอ่ะมันทําให้เรารับตรงนั้นมาด้วยเราก็เลยนึกว่าอ้าว ฉันเป็นบัวหกหรือเปล่าเนาะแต่จริงๆแล้วเปล่าฉันไม่ได้กลัวขนาดพ่อเพียงแค่ว่าเราแค่รู้สึกกลัวไปกับพ่อด้วยเพราะว่าพ่อปลูกฝังความกลัวแบบนั้นให้เราตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เอก็อต้องดูว่าอะไรขับเคลื่อนเราเนาะ <c oughs> พี่ลงบอรวมด้วยด้วยนะมิน้นเรายังเฮ้ยพี่ต้องมิน้นลองมาหมดแล้วบอรดรวมแบบรวมเลยค่ะรวมมิ้นเหมือนแบบเหมือนอะไรวะลูกชิ้น ลูกชิ้นลูกชิ้นลวกเหมือนลูกชิ้นเลยเพราะว่าแบบญี่ปุ่นกับเกาหลีมาลงบ่อยนะตอนนั้นอะช่แขาวขาวแล้วเขาไม่ยอมอาบน้ําที่ห้องกันนะเขามาอาบน้ําตรงนี้เออมินก็เลยทําตามบ้างคือไปญี่ปุ่นถ้ามีบ่อน้ําพุหรือออนเซ็นกลางโรงแรมอะจะไม่ค่อยชอบอาบน้ําในห้องน้ำมิฉันได้อยากอยู่ในห้องมากก็จะชวนอุ๋เกงแบบอ๋อไปอาบแล้วทำไมเราต้องทรมานตัวเองในความหนาวเนี่ตต้องจำใจมาเพราะว่าแบบเซ็ตอาบน้ามันมีเซ็ตเดียวเออแล้วอาบน้ำพร้อมกันตลอดอย่ลงน้วก็ไปด้วยกัน นะคะประมาณนี้เจอกันครั้งเดียวเอาเออแปกับก้าวก็ลงได้สบายค่ะออนเซ็นนะปุ้นต้องปุ้นกับพี่นะต้องลองลงรวมมันจะแซบกว่าลงห้องบ่อรวมบ่อรวมมันจะแบบมันจะแบบชาบูมูกะะว่าแต่เราต้องเราต้องกล้าเราต้องเผชิญหน้าตรงนั้นช่ความกลัวของเราจะหายไปเพราะคนอื่นก็แก้ผ้าเหมือนกัน เราก็แค่เอาผ้าหนึ่งผืนเล็กๆที่เรามีมาปิดตาเอาไว้แล้วเราจะมองไม่เห็นคนอื่นแล้วเราจะเดินไปได้เอาไว้ไหนผ้านั้นอะฮะผ้าเล็กๆเอาไว้ไหนคือถ้าเลือกได้ก็ปิดมิจิมินเอาไว้บนหัวเออมินเดินทงเทงเดินทงเทงเลยเออนะะแสดงตัวตนคือความสุขความสบายใจนะคะเราเคินเปิดโก้แล้วกันฮะสองได้่ใครใช่สองก็ได้บอกแล้วสองกับสี่ได้นะคะ นึกว่าตัวเองคี้อายจริงๆตอนนี้ถ่ายหุ่นโชว์เต็ไมไปหมดจริงค่ะมินก็นึกว่าตัวเองคี้อายก็รูปอะไรก็รกเต็มไปหมดหนะคะน่ากลัวมากอคาดว่าไปไม่ถึงรักหนึ่งเจ็ดหยุดโกงเน้นเน,นี่ยนานปจริง <c oughs> พี่ขวัญรอม,มาเตือนแล้วว่าต้องไปให้ถึงรักหนาึ <c oughs> ่งกับเจ็นะคะ ไม่โชว์แต่ชอบฟังอยู่ค่ะอีอี private มากรับคือไม่รับคุณคุณปุ๊กบอก private มากใช่รักเจ็ด private มาก private แบบเหมือนลักห้าแบบ private มากๆนะคะนรามีพื้นที่เนาะน่าจะเป็นรักที่ private ลองๆจากเอพอๆกับเบอร์หนึ่ง private ลองพอๆกับเบอร์หนึ่งเลยนะคะพื้นที่ส่วนตัวสู้นะไหมคะซู้มันคือความจริงใจนะอ่าใช่ค่ะคุณแป๊บมามาพร้อมเปพี่ไก่บอกอ่ะแน่เหมือนแข่งกันนะคะ ล่าสุดบอกสาม,มีเมื่อคืนว่าอยากเที่ยววันนี้จองที่พักที่เกาะหมากให้นะคะแพงแพงสุดแปดสายเปยค,ค่ะคอนเฟิรม์มนะคะทุกคนเริ่มไปเล็งแล้วแล้วนะคะเบอร์แปดยังไงนะคะ <laughs> จะให้ความจะให้ด้วยความสนุกซะมากกว่าคือให้แล้วฉันมีความาสุขนสนุกนค่ะอ่าโอเครักอื่นกับอ่าใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะตอบกันได้นะคะผมแค่อายตัวเองพอคิดแต่ว่า แต่ก่อนหลอกกว่าปัจจุบันแต่แต่ก็ไม่เป็นไรแสดงว่าชอบตัวเองมากไม่งั้นก็ไม่นั่งดูรูปตัวเองทั้งวันแต่อดีตฉันจบอันเนี้ยหลอกแต่ก่อนหลอกกว่าปัจจุบันเนี้ยยูนิคอร์ลืมไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นตอนปัจจุบันลแล้วนะคะสนุ <laughs> <laughs> พี่ต้องชอบมาดิพี่ต้อง ลงนูกนะคะไม่เด็ดขาดค่ะพี่ตาบอกไม่เปิดตูนะฮะไม่มีของลับค่ะเออไว้บนหัวเพื่อมันไม่รู้จะถือทำไมอ่ะก็เลยเอาไว้บนหัวแล้วก็เดินแล้วก็เดินดอกดเราก็หายใจออกดังมากแล้วก็ไปแบบเออไปในที่ที่แบบบอมัน คนน้อยๆซึ่งกว่าจะผ่านไปที่บ่อคนน้อยๆก็คือผ่านมาหลายผ่านบ่อมาหลายบ่อแล้วผ่านบ่ออื่นๆแล้วไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ลงวันเดียวคืออยู่โรงแรมขี่วันก็ลงเท่านั้นคือเขาไม่ได้สนใจไงจริงๆเราเราก็เดินไปเลยเขาไม่ได้มันมองอุ้ยอุ้ยมิจีอุ้ยอุ้ยนมอุ้ยหัวนมดำอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าอยู่สี่คืนก็คือลงสี่คืนใช่ไหมก็คือเขาลงแช่น้ำก็คือแช่น้ำใช่นะคะ เคยไปแล้วไงบอทรวมอะที่พักที่หนึ่งจำไม่ได้เจอคนญี่ปุ่นสามคนอ๋อเออจำได้สิ่งที่น่ากลัวคุณไม่ได้ไปพร้อมเราไง่งที่น่ากลัวคือความคิดเราถูกต้องนะคะเราต้องคิดว่าเราเด็ดสุดครับอ่าผ่าลักสีด้วนะคะคนอื่นเขาจะอ้วกเอาเป็นว่าประมาณนี้นะเดร็มแมนติกค่ะใช่ตบมือให้เดร็มแมนติกทุกคนนะคะเออเอออ่าต่อเรามาแรนด์กันดีกว่าเรือสองรักนะคะหนึ่งกับเจ็ดอ่า เป็นรักที่มีความ p r i v a ซี y สูงมากทั้งสองรักเลยนะนะคะอ่ะขอดูว่าจะได้ลักไหนนะคะมีหนึ่งกับเจ็ดใช่ไหมถ้าสะเอาอีกแล้วไม่ละอ่าไม่ได้เราจะทำไปจนกว่าจะได้ค่ะไม่งั้นเราจะแก้เหลือแค่เป็นสองอันแต่คุณต้องรอด้วยหนึ่งยเรเจ็ดปิดท้ายฟินเรนะโอเคสี่เห็นงี้สี่วิ่งได้จับเจ็ดนะครับ แต่จับไม่ได้เจอแต่กระจกจริงด้วยวิ่งไล่จับจริงเจ็ดวิ่งหนี <laughs> นะคะ <laughs> เคยไปที่ญี่ปุ่นแล้วต้องลงออนเซ็นแล้วคือมีนักท่องเที่ยวคนอื่นสองสาคนจะถอยแต่ว่าเวลามีกำหนดจำใจต้องลงพอไปแล้วแต่ต้องลงนะคะมันดีอะคะ่ะสถานีหลอดต่อไปลักหนึ่งคะขอบคุณกันค่ะลักหนึ่งเดี๋ยแอเจเหรอคะอ้าวผพดรักเจ็ด <laughs> <laughs> อ่าลักหนึ่งนะคะ the perfectionist นะคะมาแล้วนะคะไอ้หมดแดงพี่ตี๋เป็นจำได้ในถัดสายพี่ตีมีด้วยจริงจริงจะเอามดมาแต่มันคือมันดูธรรมดาไปพอมันยิบ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 ไปแล้วเรากลัวเชื่อไหมว่าเบอร์หนึ่งอ่ะเป็นผู้แบบสร้างสรรค์โลกศิลปะในโลกนี้เราตาตึงไว้อ่ะตาชมากตาตาชในโลกนี้หลายท่านแล้วหลายท่านนะดาวินชีโค้ดใครวันโก แวนโกนอทำนองนี้นะคะเรารู้จักแค่นี้เพราจำจำได้แค่นี้เช็คสเปียร์ก็จะเป็นรักหนึ่งไม่แน่ใจเรวเช็คอีกทีหนึ่งนะไม่แน่ใจของเขานะคะว่าละเจ็ดปิดว่าละไงเจ็ดสุดท้าย ถอยมอนก็มาพี่แอดขอโทษค่ะพี่แอดแบบชอบเดี๋ยวนี้ชอบแล้วนึกว่าหนึ่งจะได้ทายสุดเหมือนที่พูดไว้ต้นสและเออนั้นสิเนาะกีเราไว้วอาเออหนึ่งจะทายสุดนะค่ะเออนะคะสำหรับเบอร์หนึ่งนะคะสัตว์ในตำนานสัตว์ในแบบสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นพึ่งกับมดใช่นะคะเป็นสัตว์ที่ทํางานทํางานทางานทางานทางานอยู่นั่นแหละเห็นไหมใครว่างานใช่ไหมสร้างโครงสร้างให้มันเป๊ะให้มันโอ้โหความเป๊ะมันอาจจะไม่ใช่ความมีระเบียบนะมันอาจจะเป็นความเป๊ะในเหต ผลเพราะว่าเบอร์หนึ่งเป็นเป็นลักที่มีมาตรฐานเหมือนเหมือนทั้งศูนหัวแล้วก็ทั้งศูนใจเลยอะคือคือเรารสึกว่าเราต้องทําเบอร์หนึ่งให้คนมองใหม่อะเ,อเพราะว่าคนมองเบอร์หนึ่งผิดไปมากถึงมากที่สุดค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เฉิมเบอร์อะใช่เขาโคตรฉลาดเก่งแล้วก็แบบ ยังไม่เห็นเบอร์หนึ่งคนไหนไม่เก่งคือมีหลายมีเขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรมใช่คาแรคเตอร์เยอะมากเหมือนเบอร์หกคาแรคเตอร์เยอะอ่ามีทั้งแบบใช้ใจจ๋าเป็นผู้ให้มากๆอ่าหรือถ้าใครคิดไม่ออกถ้าใครคิดไม่ออกก็เฮอร์แมนี่เกรนเจอร์ไปอเฮอร์แมลนี่นะคะแบบนั้นเลยเออเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเราคิดว่าสัตว์จันทร์มักกอนตะเกาจะเป็นเบอร์หนึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าไม่เบอร์สอ่ะเออนะคะเขามีสายเปย์นะความเปนะคะ เห็นมดแล้วคันขอร้องก็เลยไม่เอาดิฉันทไม่ได้ก็เลยเอาไอ้มดแดงมาตัดคะนะคะเอาทีสามกอนละกันเนาะมดเนี่ยด้วยความที่เขามุ่งมุ่งมาในหน้าที่ทํางานเนาะทํางานแบบค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยไม่เคยเห็นมดนอนเลยคือถ้าธรรมชาติของมดใช่ไหมเออมดนอนเป็นยังไงอ่ะเออมดมดมันนอนไหมคะมันหยุดไหมมันหยุดเดินไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะวิธีเดินของมันเนาะเขาจะเดินด้วยความที่เป็นฟิโลมนเออเป็นแถวเราเคยเอาช็อคขีดมดตอนเด็กๆอะไปขีดอะถ้า ช็อกไม่มีคุณภาพมันก็ยังเดินข้ามช็อกไปได้งงมากแต่แผนกันมดของเขาปุ้นกันมดได้ใช่งงมากนะคะก็คือเขาจะมีความเป็นเป็นระเบียบมีแบบแผนนะคะสมมุติเราเราไปทําแบบเนี้ยไปขั้นเวลามันเดินเนาะเวลามันขนของมันเดินเราไปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเขาแตกแถวเขาจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือแม้แต่เรามีครั้งหนึ่งเคยแบบมดมันขึ้นตรงแบบอะไรส้น่แล้วเราก็ เผอเป่าอ่างเงี้ยอืเหมือนเขาหลุดออกไปนิดนึงแหะแต่พอเขาเจอแถวอะเขาจะกลับมาที่แถวใช่นะคะเขาจะหลุดแป๊บหนึ่งเนาะแต่ตอนแต่ตอนหลุดอะวิ่งอย่างนี้เลยนะวนวนแบบหาตาดีตาเหลือกันนะนั่นคือความกังวลกระวายเนาะคะนะคะเป็นความที่แบบว่าเฮ้ยคาเวอรี่ถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในแนวนี้มันจะมันคือความโกรธนั่นแหละค่ะความวอรี่นะคะประมาณนี้เนาะเด็ดหัวทิ้ง กลัวกลัวมากก็คือถึงจะตายถึงจะหลับใช่ไหมเอออ่าน้องเบอร์สี่บอกเด็ดหัวทิ้งถึงนอนหลับกลัวมาอืมเมื่อมดจะดุดหยุดเดินเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาใกล้แล้วปลอดภัยพอค่ะออ้ยขอบคุณคุณเมย์ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วมันจะหยุดแบบอย่นี้นะกึกมันก็นึกมันลดแบบงึกเออมันจะงึกึกนึกหน่อยเเหมือนเขาคิดหน่อยอ่ะเออคิดหน่อยอะ เนี่ยบบเบอร์หกก็จะเหมือนศูนย์หัวเลยเหมือนมากนะคะแล้วเขาก็มีกําแพงชัดเจนด้วยนะเราคงไม่ได้อยากมีใครจะมาแบบอยู่ใกล้ๆหมดเนาะแต่มีคนเลี้ยงมดนะ<อ>มดตัวใหญ่ๆมดยักษ์อ่ะแต่เราพูดถึงมดแบบมดที่มันอยู่กันเป็นที่มันทํางานกันเป็นมดงานมดงานเนาะดูดิแอนนะคะ,คะก็จะเห็นชัดเจนเนาะแต่ว่าอันนั้นเป็นคาแรคเตอร์อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็ได้แต่ว่าในลักษณะการทํารของมชีพ เนเจรอของมดอยู่ในรลังเขาอยู่ในบ้านเขาอย่างงี้ใช่ใช่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วมดกัดไหมกัดเจ็บมากโอ้ยทิ้งแผลไว้นะนั่นแหละค่ะก็ปันตามนั้นนะบินก็กัดเจ็บว่าออรักหนึ่งเนี่ยเมื่อป่อนต้นปีเราให้สกินยิวทองคำเนาะนั่นแหละค่ะทำให้ฉันเจ็บนะคะมีความตัดสินเนาะถูกผิดนะคะเออก็ แต่ก็จริงๆแล้วเราที่เราเจ็บเพราะเราเถียงเขาไม่ได้นะเข้าใจไหมมันเป็นความแบบเหตุผลมันสมบูรณ์แล้วก็ต้องยอมเขาด้วยนะต้องยอมอะไรเขามากเขามาทั้งตัวด้วยไงบางทีเอจริงนะจริงนะคะเคยดูการ์ตูนเรื่องแอนโดนรองเท้าตีไม่ตายเลยลองไปตีบ้างติดมาเต็มเลยครับน่ากลัวมากค่ะ หรยอแมแต่พึ่งก็ตามพึ่งก็เป็นแบบเป็นสัตว์ที่ทํางานขยันอะขยันแข่งอะไรนะยมเป็นหกเอสโอที่เหมือนหนึ่งมากบางทีค่ะอคุณบีก็เป็นหกเซ็กชวลนะเหมือนหนึ่งเหมือนกันบางทีเนาะหกปีกหนึ่งกันไปพื้นที่ส่วนตัวได้ยินคํานี้มากกับคำว่าควรไม่ควรจริงค่ะพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยคือสําหรับคนเบอร์หนึ่งเลยพื้นที่ส่วนตัวสําหรับคนเบอร์หนึ่งนะคะเขา เขาค่อนข้างจะเป็น p r i v a t e มากๆนะคะจริงเพราะว่าด้วยความเด็กดีอะ่ะสิ่งที่มันไม่ดีเรารู้สึกว่ามันถ้าคนเห็นเขาจะรู้สึกกับเรายัางไงคิดกับเรายัางไงมันจะโอเคไหมะนะคะที่มีคนบอกว่าเฮ้ยกดกิ่งเพื่อนนัดแล้วมาก,ก่อนเวลานี่เบอร์หนึ่งทั้งนั้นนะอย่างจริงๆเบอร์หนึ่งไม่ได้บ้านโลไม่ได้บ้านสะอาดสะอาดเรียบร้อยบางท,ทีก็ยังไม่ได้เก็บเออเพราะว่ามันยังมายังไปได้เก็บอมันก็ต้อง,องยังไม่อยากให้คนเข้ามาให้มาเห็นหรือว่าจะมาแบบว่าห้องฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คําหยาพื้นฐานนะคะ มึงกูเลยอย่างเงี้ยก็ได้พูดได้สบายมากนะกับเพื่อนสนิทเนาะแต่ถ้าในที่ระหโหฐานก็จะพยายามเลี่ยงๆนะจะเลี่ยงๆจะไม่ไปถึงเหมือนลักสีแบบนี้จะไม่ไปถึงที่นั่นนะคะเราจะไม่พูดคําพวกนั้นในเบอร์หนึ่งไม่เหมาะสมเนาะมันจะได้เป็นอัตลักษณ์ของรักนะคะโอเคไหนดูซิเถียงได้บึมเลยเป็นเจนเจน เจนเจนเจนจะไม่ถามนะคะอหกชื่อว่า the perfectionist แผลพ้พองเลยทีเดียวลักหนึ่งลักหนึ่ง the achiever ได้ไหมเพราเขาขยันทํางานเออแล้วเขาก็รู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอะเราไม่เคยเห็นลักษาพูดคําว่าเป้าหมายเลยอะใช่เพราะว่าคําว่าเป้าหมายมันมันคือมันเป็นธรรมชาติใช่อยู่ในส่วนหนึ่งของการใช้อยู่ในกระแสสมองอยู่ในเซลล์ประสาทอเป้าหมายมันคือแบบ การได้น้อยก็คือเป้าหมายการที่ทําให้คนนั้นคนนี้ลักคือเป้าหมายเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องผลงานแบบอย่างอย่างเป็นงานที่ว่าอย่างเดียวค่ะผลงานก็คือสําเป็นที่รักสํามัักท่าของเขาฉันเป็นเพื่อนที่ที่น่ารักของเธออาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ดีแต่เป็นเพื่อนที่น่ารักเธอขาดชั้นไม่ได้ช่เหมือนสองกับสี่นะคะแบบนั้นเลยแต่งตัวจัด้านนะคะแบบนั้นเราพูดถึงอะไรกันนะนักหนึ่งเวลาเจอปัญหาหรือบางอย่างที่ไม่ได้ดังหวังจะแสดงออกแบบไหนบ้างคะโห depends ส่วนใหญ่จะจมค่ะจะคิดวนด้านในเลยนะคะด้านในคือไม่สุกอยู่แล้วมันจะปั่นปวนแล้วมันจะปั่นสวนท้องมันตัวจะรู้สึกเลยค่ะท้องมันจะวูบว่าออกาจกทายภาพเลยตัววูบว่าจะเริ่มมีไมเกรน เบอร์หนึ่งบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดเรื่องเนี้ยเราอยู่ดีปวดหัวก็มีนะคะทุบๆอย่างเงี้ยมวนท้องอยากอาเจียนก็มีนะคะมีหลายอาการมากแต่มันออกทางกายถ้าเราสังเกตอาจจะเก็บไว้หรืออาจจะพ่นออกมาแต่ส่วนใหญ่หนึ่งจะเก็บไว้แล้วทาในสิ่งตรงข้ามออกมาชอบใช่กับชอบเอาใช่ก่อนอืฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่ถ้ามันใช่ฉันต้องทําแบบนั้นอนะคะแบบนั้นสมควรมากกว่าดังนั้นแล้วความรู้สึกจริงๆที่มันควรจะเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้เกิดจนมันทําให เวลาคุณไปเจอความรู้สึกคุณจะตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรอนี่เขาเรียกว่าความรู้สึกอะไรหรอไม่รู้อ่ะไม่เคยรู้จักความรู้สึกเลยออืคือเรียกว่าอะไรไม่รู้เลยอตอบไม่ได้รู้แค่ว่ามันมีบางช่วงนะที่ฉันจมมากอืฉันไปไม่เป็นกับมันฉันเหมือนคนจมน้ำฉันนั่งอยู่เดียวดายลึกลงไปใต้บ่อนั้นช่เนียดำนะดำไม่ใช่ยูนิคอร์นเนี่ยนี่นะคะก็เป็นยังไงบ้างเครียดนะเครียดเป็นยังไงบ้างขึ้นมาขึ้นมาอ่าขึ้นมาะค ไม่เป็นไรนะคะมีเพื่อนร่วมโลกที่พร้อมที่จะช่วยชุดช่วยรักหนึ่งเนาะใช่แล้วถ้าโลกนี้ไม่มีรักหนึ่งไม่มีพึ่งงานไม่มีมดคิดโดละกันเนาะมันไม่มีอะไรดําเนินขึ้นไปนะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะของสังคมหนึ่งจะพยายามกดสัญชาตญาณสัตว์หรือเปล่าคะเคยอ่านเจอมีความเป็นไปได้ใช่ค่ะเพอาแน่นอนว่าเขาเป็นส่วนตัวสัญชาตญาณสัตว์นี่มันหมายถึงทางกายภาพเนาะออกมาทางกายเนาะการ react เหมือนเหมือนที่สี่เปิดตูดเมื่อกี้คือไม่กดสัญชาตญาณสัตว์เขาเข้าใจไหมเออ คือแต่หนึ่งกดสัญชาตญาณสัตว์หมายถึงเราพยายามควบคุมและคนโทรลตัวเองอย่างมากอืดูเอลซ่าเนาะหลังตรงหน้าตั้งนะคะค่ะหลังตรงแล้วก็แบบเราต้องสมรวมเหมือนที่กันบอกกันบอกว่าต้องสารวมใช่เขาดูไม่ไม่ค่อยรีแลกซ์เท่าไหร่บางทีแต่หนึ่งบ้าบ้าบอกก็มีเยอะแยะก็มีก็มีเยอะแยะถ้าเขาอยู่ในที่ปลอดภัยของเขานะค่ะค่ะใช่แต่ถ้าไม่ใช่พื้นที่ที่มันทําได้แบบบ้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็เขาจะสํารวมจะไม่ไม่ทาแบบนั้นเนาะอาจจะไม่ได้สํารวมอาจจะเรียกว่าอยู่ เป็นเจเฮสะโ <Okay. S 2> อเคเหมาะสมะคะะให้เหมาะสม <Yeah. S 2> เออใช่ <c oughs> ประมาณนี้นะคะบน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 จะบอกว่า ทำไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่แบบนี้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เนาะมันเป็นการบ่นได้แนะนนว่าถ้าจิตเรายังเป็นป่ารกอยู่อ่ะมันจะไม่ทันตรงนั้นแล้วมันจะพ่นออกมาด้วยการบ่นด้วยการตําหนิอืมเพราะเขาตาหนิตัวเองมาแล้วเขามันไม่ทันตอนตาหนิตัวเองมันทันไปตอนตําหนิคนอื่นมันมันคือมันหนักแล้วอ่ะตำหนิตัวเองจนมันต้องเอาออกไปก็มีหลายแบบนะว่าหนึ่งกดดันมากจะเป็นยังไงเนาะในคนเดียวนะคะก็จะมีหลายแบบเลยแต่ว่าเขาเป็นไมเกรนนะแน่ปวดคอเกรงคอแน่นอนเนาะนะคะอาการนี้นะคะ ขอเชิญที่เบอร์หนึ่งนะคำว่าเป้าหมายของหนึ่งส่วนใหญ่เป็นแผนหนึ่งชอบวางแผนใช่ที่ยินขอบคุณค่ะใช่ใช่ใช่เลยค่ะเป็นแผนแบบว่าอายุเท่านี้ฉันต้องประมาณนี้นะเราจะเห็นหนึ่งแบบว่าอยู่ในวงการขายคัดขายขายแบบธุรกิจเครือข่ายเนาะเออเขาจะมีการวางแผนที่ดีในชีวิตพราะเขามองเห็นแล้วว่าแนวคนมันจะดีนะคะ โอเคทำประมาณนี้แล้วต่อไปถ้าสมมติฉันถึงตรงนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่ออะไรเงี้ยนะก็อย่างนี้เงี้ยอะไรเงี้ยครูแบงค์บอกแก้ปัญหาด้วยการไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินครับอ่า reaction f o r m มชั o นหายไปกินอะไรอร่อยกินอะไรอร่อยดีกว่าครูแบงค์นะคะอ่าเอลซ่าจะไม่ถกเสื้อน้องคุณเจอเอลซ่าจะไม่ถกเสื้อนะคะล่าสุดหนึ่งส่งสิ่งที่จะทำในวันพักผ่อนมาให้ดู นี่นี่เขาจะพักผ่อนเขาจะได้พักผ่อนแล้วใช่ใช่ไม่ชอบให้รักหนึ่งมเมตนมากค่ะดีมากก้าวกขอเก่งอันนี้แบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจะสนตัวเนาะพี่พี่ครับรักหนึ่งจะปล่อยวางและยอมรับวันแย่ๆได้ยังไงครับไม่นับการบำรูเป้าหมายครับหู เนาะอย่างแรกเลยรู้ตัวเนาะรักหนึ่งชอบหายใจเข้าไม่ปล่อยออกเนาะเรารู้ตัวรู้ถึงลมหายใจนี่ง่ายที่สุดเลยกับการอยู่ปัจจุบันคือหายใจแล้วอย่างที่บอกอ่ะรักหนึ่งเป็นประเภทศูนท้องที่เป็นนักคิดแล้วนักรู้สึกท้งคิดแล้วรู้สึกแล้วบาง่ทีอะไรมันเกิดขึ้นนะเขาไปไปจัดมันแล้วว่ามันไม่ดีเขาจัดตัวเองไปแล้วว่าเขาทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าใครมีมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทําไมมันรู้สึกเปลี่ยนไปหรืออะไรเพราะว่าศูนท้องเขาจะรู้สึกรู้สึก ง่ายเนาะแต่นั่นอย่าลืมนะคะว่ามันคือความคิดของเราเนาะนั่นแหละความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะความคิดแล้วความอคติของเราที่ไปมองว่าแันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยมันมันเป็นความคิดของเราทั้งนั้นนะคะถ้าเราจับได้ว่าอ้าวนี่กูคิดเองนี่นะเราก็จะ่รู้แล้วว่าโอเคคนอื่นเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนยังเป็นปกติดีอืงานก็ยัง ยังดําเนินได้เราผิดพลาดได้นะคะเราเราสามารถที่จะแต่ว่าเข้าใจในความเป็นหนึ่งเข้าใจจริงๆเพราะบางทีนะถ้าเราไม่รู้ตัวจิตเรายังเป็นป่ารกทึบอยู่มันมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละใช่ค่ะใช่มันมันจะต้องผ่านเหตุการณ์ไปแป๊บนึงก่อนเราถึงจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะคือเราเป็นมนุษย์แล้วเราอยู่ในกายสังขารที่มันจํากัดมากๆด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรก็ตามแต่ทางชีวภาพของเราอะค่ะมันกายภาพชีวภาพเนาะนะคะมันทําให้เรา ต้องเกิดขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันที่มินพูดไปที่มันอาจจะเราเราจะจมเราอาจจะคิดมากอาจจะวิตกกังวลรู้สึกว่าเราทําแย่จังพลาดอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเรารู้ตัวไวเรื่องเนี้ยมันจะคลี่คลายได้ไง่ายมากเราจะ move on ได้ไวแล้วถ้าเราเข้าใจในความเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันทั้งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราทั้งนั้นออเแล้วคนอื่นเขาเป็นยังไงเกิดขึ้นจากอะไรเพราะเรานะความคิดเรา,าใช่แล้วเพราะ ด้วยความรักหนึ่งเขาชอบเปรียบเทียบเนาะมากมากนะคะเปรียบเทียบทุกอย่างเลยอ่ะมันก็กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมันกลายเป็นว่าเอามาคิดหมดนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วเห็นจุดเล็กๆน้อยๆได้ง่ายมากบางทีคนอื่นยังไม่คิดเลยเลยอ่ะรักหนึ่งคิดไปนู่นแล้วอ่ะเนี่ยมันก็ทําให้เรามีหลายเรื่องที่มันคิดเซพชันอ่ะมันก็เป็นทุกของเราใช่ที่เราสะสมมันไว้เหมือนแต่หกมีพวกพองเอาเป็นไงหาย อออแต่หนึ่งอะด้วยความเขาเป็นศูนย์นยท้องอะ,ะแล้วมันดีดลงมาใจอีกรอบหนึงอะอถามมันจะโอเคไหมวะเอาปวดใจอีกอออมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็จะเหมือนมดอะมดเขาก็เหมือนที่บอกอะค่ะเดินไปเรียงกันไปเนาะใครมาขีดเส้น ก็กระวนกระวายแปปหนึ่งแล้วก็กลับมาแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาวะความเป็นมดอย่างเงี้ยมันก็จะเดินไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้พักไงจริงเราเป็นมนุษย์เนาะเราสามารถที่จะหยุดพักได้ใช่เราสามารถนี่พี่พี่แอนแชร์ดีมากพี่แอนแชร์ดีมากต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งกำลังโกรธแล้วจะรู้ว่าเออไม่เห็นมีอะไรเลยใช่อต้องรู้ตัวก่อนนะว่าเราเราต้องเอางี้แล้วกันลักหนึ่งอ่ะไม่ไม่ถูกหรอกกับความโกรธเนี่ย เราเจอคําว่าโกรธเรารู้สึกว่าเราไม่โกรธอ่ะอืเราไม่เคยโกรธใครเลยนะเพราะเราไม่ชอบความโกรธพี่แอนก็แนะนํานะว่าเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าเรากาลังโกรธหรออนุญาตให้เห็นก่อนใช่อนุญาตให้มันอยู่ในตัวเราเพราะมันคือเราใช่เพราะถ้าเราไม่ชอบมันเราคือไม่ชอบตัวเองนะใช่นะคะเราก็จะรู้ว่าเออมันไม่มีอะไรก็เดี๋ยวมันก็แค่โกรธนี่นะเนาะมันก็หายไปนะคะใช่ศิลปินรักหนึ่งผู้ปฏิรูปโลกสร้างเสียงงดงามเยอะมากครับใช่รักหนึ่งเป็นศิลปินแบบ ทั้งาศาสตร์และศิล์นนะคะเยอะมากเลยอะ่ะคือสิ่งสิ่งในโลกมันอยู่ได้อะ่ะมินเชื่อว่ามันมันประกอบด้วยทุกๆรัก,กะคะ,คะแต่ว่ารักหนึ่งอะเป็นแกนนําเลยอะ่ะสําคัญเลยไม่ไงั้นเขาจะยืนหนึ่งได้ยังไงคืออีกอชื่อหนึ่งคือ,ขขอเขาเป็นนักปปิดีรูปใช่นะ,ค,ะคือเขามองมาดีแล้วแหละจริงๆแล้วใช่ที่มันดีอยู่ทุกๆวันนี้ได้อ่ะมันดีขึ้นเนาะเออก็พราะมีเบอร์หนึ่งช่วยพัฒนาช่วยพัฒนาไว้เออเจ๋งไหมนะคะ อ่าต่อค่ะพี่พี่แอนขำเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งที่เปิดตูได้นะแต่ไม่ใช่ที่สาธารณะโอเคเ่ะพี่แอนโอเคเปิดให้คนในบ้านดูพอโอเคได้ได้ได้วินไห้เออเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดที่สาธารณะได้เวลคัมนะคะเฮ้ยพี่แอนบอกมาจอยกันนะคะอือนะคะพี่ พิตีนะคะ Rider, มาร์คไลเดอร์ผ่านไป50ปีรุ่นแรกๆก,กับรุ่นหลังๆต่างกันมากตามกฎสังคมในยุคนั้นนักหนึ่งก็ทำตามกฎที่ต่างกันในแต่ละยุคเช่นกันนะครับอายุสังคมต่างกฎต่างนะครับคำหยาบหรือออนเซนขึ้นอยู่กับสังคมที่อยู่แต่ไม่ใช่โงสนโง่แคร์ no care, แบบที่ก่อนหน้านี้พวกเข้าใจค่ะอ่า <laughs> เหมือนที่พี่ตีแชร์นะคะก็ประมาณว่า คำหยงคำหยาบอะไรเขาพูดได้ขึ้นอยู่กับสองสังคมของเขาเนาะเหมือนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่กับเพื่อนสนิทแล้วมันพูดอ่ะก็พูดได้เออก็พูดแต่มันจะไปถึงระดับสุดยอดไอดอนแคร์เนี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ก็จะไม่แคร์ไม่ไม่ถึงขั้นว่าไม่แคร์เลยเลยเขาจะแคร์เนาะแคร์แคร์สิ่งแวดล้อมอะค่ะแคร์สื่ออยู่อะง่ายๆเลยเนาะนะคะแคร์กาลเทศะละกันนะคะอายุสังคมต่างอ่ะโอเคพี่ตีขอบคุณมากค่ะคือพี่ตีชัดเจนมากน้องกีววีบอกว่า ผมเคยถามเพื่อนคนหนึ่งว่าโกรธหมาทำไมมันแค่เห่าทำไมต้องตวาดมันขนาดนั้นถ้าหมาไม่เห่ามันจะเป็นหมาเหรอเออเหมือนคนเราอ่ะไม่พูดทั้งวันมันยังมันยังใช่มนุษย์อยู่เหรอเออเราจะอยู่ได้จริงๆเหรอใช่ไหมเออเขาเลยมืนไปนิสเเลยนนิสหนึ่งเลิกดุหมาไปแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาดุใหม่ละโทหมาหลักเจ็ดก็คือ ก็มีเหมือน้องก็เป็นเบอร์หนึ่งที่เหมือนกับ เขาไม่ดูไม่พอใจกับทุกอย่างอรอบตัวเขาเลยอะอตอนไม่มีงานก็เครียดใช่ไหมแต่พอมีงานมาก็รู้สึกว่าไม่พอใจอีกในะอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดขึ้นวนๆซ้ําๆถ้ายังเป็นป่ารกทึบอ,อยู่นะคะเบอร์นหนึ่งก็ต้องมองเห็นใช่ว่ามันเริ่มใหม่แล้วรูปนี้นะคะคะ่ะบีบอกทานอสอยากปฏิรูปจักรวาลให้ดีขึ้นใช่เนาะเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะจริงใช่เขาไม่ใช่คนไม่ดีเลยเหมือนเขามองมาแล้วแต่ว่าเพียงแค่ว่าบางทีมัน คือมันเป็นความสุดตรงของเบอร์นหนึ่งเหมือนกันนะที่แบบอยากล้างให้หมดแล้วมันก็จะสะอาดเรียบแล้วค่อยผุดขึ้นมาใหม่จริงอย่างเงี้ยค่ะขอหนึ่งที่พูดคําว่าขี้หน่อยได้ไหมครับ <laughs> เออเอเอ <laughs> <laughs> พี่พี่ขวัญบอกเอออย่าอย่าร้ายกันหนึ่งเฮ้ยพูดได้นะถ้าเพื่อนอ่ะสบายมากกูไปขี้นะ <laughs> <laughs> น้องผูขี้กังวลและขี้งหงุดหงิดกัน <laughs> เพื่อนรักตึงพูดกูมึงตั้งแต่แรกวันแรกที่คุยค่ะอืมมันไม่มีปัญหาค่ะกูมึงเนี่ยเธอเคยเห็นแบบหอเอียเฮียแล้วก็ศาสตร์ก็มีทำไมไม่รู้คำเนี้ยคำเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะเอชเนอีเนี่ยทำไมก็ไม่รู้อ่ะเออมันเป็นคำต้องห้ามอ่ะแต่องค์กรขาดหนึ่งไม่ได้จริงๆครับจริงหนึ่งจะออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ยังไงครับทุกคนมีคอมฟอร์ทโซนเนาะ แต่จริงมีไว้ก็ดีเราเราไม่จําเป็นต้องออกจากคมาอปวดโซนในบางเรื่องเนาะแต่บางเรื่องที่เราอยากจะออกก็มันก็เป็นเรื่องๆไปมาแล้วแต่สถานการณ์บุคคลแล้วแต่เลยค่ะมันหลากหลายมันหนูจะออกทําไมล่ะเออเราจอกเพื่ออะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮยการอยู่แบบนี้มันเป็นท็อกซิกนะเราเป็นท็อกซิกกับคนอื่นหรือเป็นท็อกซิกกับตัวเองเนี่ยเราก็ต้องไม่ทําตัวเองให้เป็นท็อกซิกกับตัวเองก่อนเขาเรียกว่ามนุษย์เรามันต้องปรับตัวด้วยนะใช่เพราะว่าถ้ามันมีภาวะอะไรข้างในสมมติมันมีความ เราอยู่ในห้องที่มีมลพิษอะเราจะทนอยู่ไหมใช่เราก็ไม่เนี่ยเราก็ต้องถามเราไม่ลงพันตัวเองใช่ไหมเอออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเราเห็นตัวเองบ่อยๆอะค่ะเราเน้นเรื่องการเห็นตัวเองเนาะเราสังเกตเรามองมาที่ตัวเองนะคะถ้าเรามองออกข้างนอกเยอะๆเนี่ยเนาะมันก็มีแต่มันจะมีแต่ข้างนอกเนาะมันเราจะไม่ได้เห็นเลยว่าตัวของเรามันเป็นยังไงมันเหมือนมีเกราะบางอย่างที่มันเป็นเซลล์ดีไนอย่างหนึ่งที่เราสึกว่าเรายอมรับมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่อง ที่น่ายอมรับหรือเออหรือน่ายอมรับที่เราจะไปรับมันนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะถ้ามีเพื่อนดีๆสักกลุ่มหรือว่าคนที่สับสนุนเราได้ก็โอเคแต่ว่าการพึ่งพาตัวเองก็สําคัญที่สุดถูกต้องค่ะการพึ่งพาตนเองเนาะสังเกตตัวเองรู้ตัวอความรู้ตัวมนุษย์เราเนี่ยมีมีกลไก projection ทุกคนถ้าเรารักตัวเองเราจะ projection ความรัก ที่เรามีให้ตัวเองออกมาได้สิ่งดีๆแต่ถ้าเรากดด่าตัวเองอยู่อะค่ะเราตำหนีตัวเองไอ้สิ่งที่มันออกมาคือสิ่งที่อยู่ในใจเรานั่นแหละใช่ค you are what you think นะคะคุณพูดอะไรคุณคิดอะไรคุณคืออันนั้นนะคะดังนั้นถ้ากินพิซซาไปก็เป็นแบบพิซซาดังนั้นเราก็เลือกเอาว่าคุณอยากเป็นยังไงมันก็คือมันเริ่มจากข้างในตัวคุณเองใช่นะคะเราไม่จําเป็นต้อง เฮ้ยเราเป็นเบอร์หนึ่งฉันรู้นพพรัฉันบรรลุธรรมแล้วฉันหายเป็นเบอร์หนึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเรายังมีวงจรของความเป็นมนุษย์เหมือนที่มินบอกว่าเรามีกายสังขารที่มันจํากัดมากๆในการใช้ชีวิตนะคะรักโลภโกรธหลงทุกอย่างครอบไปอยู่มันยังมีเกิดขึ้นอีกนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปนั่นแหละใช่ถ้าเราไม่ได้เห็นเลยอ่ะมันจะแย่เพราะมันจะอยู่นานใช่แล้วมันจะกลายเป็นป่ารกเหมือนวันนี้ใช่นะแต่ถ้าเราเห็น มันจะมาแต่มันจะคลี่คลายหายไปอย่างรวดเร็วคุณยายจ๋าสอนว่าจ่าเอ๋บายบายซึ่งถามว่าสุดเลยก่อนบายบายมันต้องมีจ่าเอ๋ไหมมีก่อนมันต้องเห็นก่อนจ่าเอ๋นะคะอ๋อนี่เองอ๋อฉันโกรธอ๋อนี่เองฉันอิจฉาอ๋อนี่เองฉันก็อย่างโลภเออฉันเปรียบเทียบหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นในในเราอ่๋อนี่เองกูคิดเองเอ๋อนี่เองฉันกลัว นี่เองฉันโบยตีตัวเองอืแล้วฉันเริ่มไม่มีใครว่าฉันเลยมีแต่ฉันที่ว่าตัวเองแล้วฉันก็เริ่มว่าคนอื่นแล้วเนี่ยรู้ตัวนะคะทุกอย่างยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมเอาจริงๆรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งยอมรับตัวเองปุ๊บออกจากความโกรธได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะพี่แอนสุดยอดขอบคุณค่ะเย่เจ๋งมากยดเตียมยดเตียมคือความโกรธมันก็มีประโยชน์มันทําให้เรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเราชอบอะไรเราเห็นละโอเคอย่างนั้นแหละอืมเห็น แล้วมันจะไม่ครอบงำคุณจริงนะคะผมก็คอมฟอร์ตโซนครับหอมอันนั้นคอมฟอร์ตโซนน่ากลัวมากคนละคอมฟอร์ตอเมซอนนี่กาแฟนกแก้วใช่ไหมครับตอนนี้กินสบาตาสบาตาใช่ไหมอ๋อนี่เองเพอร์เฟ i ชั่น o j e ร t เ o n ชั่นเพอรเชั่นอ่าใช่ค่ะนี่แหละค่ะ p r o ร e เ t i ชั่นถ้าเรามีความ มีสิ่งดีๆหวังดีกับตัวเองเราทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเรารักตัวเองมากขึ้นอ่ะรักตัวเองหมายถึงว่าเราไม่ท็อกซิกกับตัวเองมากเกินไปเราก็จะฉายอะไรดีๆออกไปได้ถูกต้องอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อวยตัวเองนะหมายถึงว่ารักตัวเองอ่ะเราดูแลตัวเองดูใจเองใช่นะคะพอเราเริ่มที่เราได้อ่ะทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเองเนาะเราจะโปรเจคชันสิ่งนั้นออกไปให้คนอื่นได้นะคะ very good Enidom Chang k ม m c นอ่ากันแซวน้องนะคะ ใช่แต่ก่อนกดจมมากเข้าใจว่าตัวเองเป็นห้าส่วนเพื่อนข้างๆบอกดิฉันเป็นสี่นะคะตั้งใจพิมพ์ผิดขอบคุณค่ะอวยตัวเองเจ็ดทำเก่งมากครับใช่นะคะเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาคขยี้เจ็ดอ่าต่อไปฟินาเล่ไงฟินาเล่อ่ะเบอร์หนึ่งพาสแล้นะคะเบอร์หนึ่งก็ร้อยเนาะพึ่งพึ่งกับมดนะคะอืพึ่งก็ทารังอย่างสวยงามนะคะ สวยงามจริงๆสวยงามมากๆรังรังเพื่อเคยเห็นไหมแบบเป็นแบบเป็นช่องแล้วมีประโยชน์ด้วยไม่อยากคิดเลยขนลุกมากแล้วมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยใช่มีประโยชน์ด้วยนะคะก็นั่นก็คือสิ่งที่เหมือนที่เราบอกว่ารักหนึ่งเขาสร้างไหลสิ่งอย่างยากสร้างไว้บนโลกนี้เนาะทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ใช่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยเออที่สุดเลยค่ะรักเจ็ดมาชมมาไอ้นี่กันเองมาเป็นกันเองยกให้ฮะฟินาเล่นะคะไม่ต้องกดแล้วเนาะคงรอเราไปที่เมื่อกี้เห็นไปแล้ว เบอร์เจ็ดนะคะลิงเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเนาะลิงเมมร์ลิงกลงลิงทะเล่นลิงเงียบเงียบลิงขี้อายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือลิงก็คือลิงไอ้ตัวนี้มันชนีไหมมันคือลิงใช่ไหมไม่รู้อ่ะเซิร์ชว่าลิงมันก็เลยน่าจะลิงแหละน่าจะเป็นลิงกูอุรังอุตังเอออ่ะอ่านะคะนี่ก็คือพวกลิงนะคะค่ะเห็นไหมว่าลิงมันส่วนใหญ่เนาะมันจะเล่นของมันตัวเดียวเห็นปล่วเนี่ย ก็อยู่ของมันได้ใช่ไหมอยู่ของมันตัวเดียวนะคะแล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้นะคะหาทำนะคะคือไม่ว่าจะแบบไม่ว่าจะปีนป่ายหรือนั่งอยู่อ่ะเขาจะมีกิจกรรมอ่ะมันมันจะไม่หยุดอ่ะซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าอ๋อเบอร์เจ็ดมันเรื่องของความคิดความเป็นศูนย์หัวของเขาที่มันการ planning ก็ตามชื่อ the adventure เนอะก็คือการ adventure ในหัว ออกไปทำหรือเปล่าไม่รู้แหละนะคะฉันคิดไว้ก่อนใช่ฉันขอขอให้ได้คิดก็พอใช่ขึ้นชื่อว่าพูดเสพสุขด้วยเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเจ็ดแม่งรักตัวเองหั่นจริงๆก็รักอ่ะมันก็รักแหละแต่มันเป็นไม่ใช่รักตัวเองแบบดูแลใจตัวเองอันเป็นรักตัวเองแบบเหมือนแบบมาถาอะไรมาปนเปิ้อ่าหาปนเป้อนะคะแต่ไม่เคยได้เสพสุขจริงๆสักทีเนาะนะคะไม่เคยได้เสพสุข ก็เลยต้องเป็นชื่อผู้เสพสุขเพราะพยายามจะเสพสุขแต่พอได้มันมาปุ๊บก็ไม่เสพสุขมันเบื่อเราไปหาอย่างอื่นไปดีกว่าเริ่มจํากัดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็เพราะความเป็นแก่นตะกะของเขานะคะนักประจนภัยของเขานะคะลิงตัวนี้ก็เลยแม้กระทั่งนั่งอยู่คนเดียวเขาก็ยังต้องหาเหามากินเอิมเน มองนะมองมองทำอะไรดีน้มแล้วลิงฉลาดมากเลยนะใช่เป็นสัตว์ที่ฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดแล้วใช่นะคะเป็นไงคะเหมือนเจ็ดไหมเหมือนมากเราเรียกเจ็ดเด็กลักเจ็ดว่าเด็กอัจฉริยะใช่ใช่เขารอบรู้อะอะไรอย่างนี้แล้วกันเด็กลักเจ็ดที่มินเห็นนะลูกเพื่อนเขาสนใจหลายอย่างมากเลยค่ะกระเป๋าเวลา สมัยก่อนเนอะเราสะพายกระเป๋าใหญ่ๆเพราะเราพกหนังสือแบบไม่จัดตารางสอนอะไม่จัดตารางเรียนอะก็แบบพกไปแต่เด็กรักเจ็ดคือแบบพกแบบกระเป๋าเดินทางอะ็นกระเป๋าเดินทางเลยอะแล้วก็มีมีทุกอย่างทุกที่เขาคิดว่ามันแบบสนุกเอาไ้เปลี่ยนด้วยเป็นโลเลอร์สเก็ตอยู่ในกระเป๋ากระโปรงก็แบบมันโปะใส่กางเกงข้างในเตรียมลุยอะไรอย่างงี้นะจริงนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเป็นคนหาทาแก่นเนี่ย คันแข้งแก่นหาทานะคะแก่นแก้วนะคะแก้มหน้าหมานะคะอ่านะคะเ็งตุเรงตุเรงอ่ะโอ้ยตุเรงทำเก่งทำอะไรหรอคะอออืตอบกันเองนะคะทำครับมาแล้วลิงน้อยอ่ะพี่ตีเหม็นพี่แอนะจะพิมพ์ผิดต้องตั้งใจคือหนึ่งตัวจริงละนะคะเมย์คือลิงตัวไหนไม่รู้แต่คือลิงเป็นลิงถูกใจค่ะใช่ค่ะเกาะต้นไม้นี่ถือว่าดีอ้าวเปลี่ยนต้นไม้เกาะ ใหม่เผื่อดีเอ๊ะอยากเปลี่ยนอีกดีกว่านั่นแหละค่ะเอ๊ะดอกไม้ดอกไม้กินได้ไหมลองกินลองกินคือเขาทําทําอยู่คนเดียวด้วยนะเห็นไหมพื้นที่ส่วนตัวไหมอ่าฮะนะคะถามว่าเฮ้ยถ้าในความคิดของเจตในการปะจนภัยนั้นมีเพื่อนมันก็จะชวนเพื่อนนะก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะจะไม่ได้จะไม่ได้อะไรแล้วแต่อุดมคติของเขาว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้ควรจะมีบุคคลที่สามที่สี่อยู่ด้วยไหมอะไรอย่างงี้มันถึงจะโอเคขึ้นอ่านะคะ หรืออันนี้ฉันทําคนเดียวก็ได้ฉันไปคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ไป <laughs> ทุกวันนี้อ่านหนังสือกระตูยังติดหนังสือกร์ตูยังติดกระเ๋าทุกวันเอยแมวบนนะคะอะไรแมวแมวเพิ่งรู้ตัวว่าเ <s> จ็ดที่ไม่ค่อยเข้าสังคมปีกตัวบ่อยๆอันนี้เป็นไปนได้ที่เ,เจดจะเป็นไหมคะสับสนเรื่องนี้มากแต่นอกนั้นเราตรงหมดนะ คือมันก็เป็นพฤติกรรมเนาะเผื่อบความปิกตัวต้องถามตัวเองแล้วแหละว่าเราเราปอะไรเออเราปิกทาไมกิจกรรมนั้นไม่สนุกหรือเปล่านะเจ็ดหรือว่ามันไม่ได้น่าสนใจมากหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้อยากแผ่นกล้องมากเพราะว่าแมวมันนั่งด้วยนะคะเออความสนดึงความสนใจสุดๆอ่านต่ออ่านต่อมินดิสแทรกได้ง่ายมากนะคะมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะฉันกลัวฉันกลัวตายเพราะไม่ได้กลัวเจ็บแต่ฉันกลัวใช้ชีวิตไม่คุ้มเจ็ดคนหนึ่งได้เก่าไว อืมรู้เลยว่าเจ็บคนไหน uh huh. <laughs> ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแต่กลัวใช้ชีวิตไม่คุม้มอืม,อมซึ่งประเด็นของเบอร์เจมันอยู่ที่ความตะกละไงมันอ,มอยากลองอยากมออีอิสระให้กับตัวเองอโดยการวางแผนใช่ทานู่นทํานี่ที่ฉันอยากทำใช่อของเมเลยคะ่ะในกระเป๋าเตรียมของไปข้างนอก มีเสื้อไว้เปลี่ยนมีแอลกอฮอล์ติดไว้สามถึงสี่ขวดมีทุกอย่างแล้วในเปามีหมดเอาไว้เผื่อใครด้วยเปล่าสามสี่ขวดหลายกลิ่นใช่ไหมเป็นกลิ่นเนีใช่ค่ะส่วนใหญ่จะทำคนเดียวขี่เกียจชวนคนมาลุงลังเนาะทำเดียวก็ได้ทนเดียวแบบมันคล่องตัวกว่าเนาะตอนนี้ไม่ถือกระเป๋าครับเอาทุกอย่างใส่รถสมมุติว่าอยากไปค้างคืนก็คือขบเลยเปิดรถเลยใช่ไหมเจ็ดไม่ค่อยงอใครครับอืมจริงค่ะจริงๆเมื่อกี้แม่ S <S> จะยกตัวอย่างแม่เนาะเพราะว่าแม่มินค่อนข้างที่จะเก็บตัวเหมือนกันแต่เขาเป็นเจ็ดแหละเป็นอินทรเวิทด้วยนะใช่คือในความเป็นแม่มินไม่เคยเห็นแม่ไปออาติ้งกับบริษัทใช่สามสิบปีที่ทํางานแต่ก็ไม่มีใครว่ากันไม่เคยว่าอะไรถ้าถ้าคนอื่นจะบูลลี่นะแต่เจ็ดไม่โดนเขามีเหตุผลของเขาเลยเขาหาหาตัวรอดเอาตัวรอดได้ทำอ่ะคือเจ็ดเขาหลบหลีกเองเออแต่ได้ได้เลยไม่ไปก็ได้พี่ตุ๊กตามบาย อยู่บ้านจะหาทําต่ออมานั่งทานู่นนี่นั่นอยู่บ้านนะคะชปลูกต้นไม้โฟโต้ชอปวาดรูปทําสบู่จริงเยอะแยะปลิกตัวได้ค่ะเคยหนีไปกินชาบูคนเดียวใช่เลยความสามารถเลยความสามารถทาไมก็อยากไปคือถ้าไม่สนุกคือหายไปแล้วอ่ะค่ะหายไปแล้วก็คือไปหาอะไรหาทําต่อทหรักตัวเองอ่ะแต่พอกลับมาก็คือต่อเรื่องต่อได้งงมากไม่รู้ต่อได้ยังไงต่อได้มีความรู้รอบตัวใช่ใช่ พวกนี้ไปต่างจังหวัดสามคืนให้ทายกระเป๋ามีกี่บใบกี่ใบไหนพูดมาสิไม่อยากทายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ต้องเอาไปเยอะๆเปล่าเอาอะไรไปบ้างคะเอาอะไรไปบ้าง <ขอ S 1> แต่แม่มิน้นไม่เอาอะไรไปเลยนะใช้ของโรงแรมเพราะอยากลองเออนี่ไง นี่คือประเด็นคือใช้ไปใช้ของโรงแรมหมดเลยอ่ะอยากรู้ว่าแปรงสีฟันนุ่มไหมไปใช้ของไปลองไปลองสบู่ลองโฟมแบบไปญี่ปุ่นคือรู้ไงว่ามันมีทุกอย่างคือไม่เอาอะไรมาเลยอ่าโอเคเขารู้ก่อนลองมาเลยเออนั่นแหละก็คือเป็นแบบนี้บางคนที่ไม่เอาไปก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีครบในแบบของเขาแหละค่ะในแบบที่มันจําเป็นคือไอ้ของสิ่งที่สําคัญจําเป็นสําหรับความสนุกเขาว่ามีอยู่แล้วนั่นแหละไอ้พงไอแพดอะไรก็ต้องมีเพราะว่าขึ้นรถมันขึ้นเครื่องใช่มเบื่อใช่ หาอะไรทำใช่โดนเทบ่อยครับใครกล้าเทเจ็ดเจ็ดสนุกมากนะคะใช่เลยทําคนเดียวง่ายรวดเร็วดีไม่ต้องปรึกษาใครด้วยคิดเองทําเองอืลองทุกสิ่งทุกอย่างในหนึ่งวันวางแผนไว้หมดแต่สุดท้ายทําไม่เสร็จสักอย่างนะคะมันเยอะเกินมันเยอะเกินใช่ใช่ใช่เจ็ดวิ่งแปดที่ไม่เข้าสังคมเพราะเข้ากับคนในสังคมไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะทากิจกรรมคนเดียวในสังคมแล้วมีความสุขกว่า ทุกคนคิดว่าเก็บตัวเท่ากับเนิร์ดแต่เราอะหาทำมากๆไม่ค่อยทำงานเน้นเล่นกับเที่ยวโอเคไม่เอาไปครับพอแพลนจะซื้อของกับเยอะกระเป๋าจะได้โล่งเหรอเฮ้ยหรือแม่จะทำเป็นยังไงวะต้องถามแล้วหล่ะต้องสังเกตดูแลแต่สังเกตดูว่าเขาเขาไม่ได้สังเกตเขาพูดเองว่าแบบจะมาลองของในโรงแรมโอเคเขาชัดเจนเนาะใช่เขาพูดเองอาจจะเป็นหนองเหมือนน้องกีวีด้วยอาจจะมีเหตุผลอีกใช่ อีกเรื่องนะคะอย่าชวนเจ็ดไปถ้าจะไปคือไปคือสนุกเปล่าไปแล้วเป็นไงถ้ารู้ว่าไม่หนุกไม่ไปขี้เกียจใช่เจ็ดชอบเขียนแผนไหมว่าวันนี้อยากทําอะไรบ้างคิดแผนไว้เยอะแยะเขียนกันไหมคะรักเจ็ดบางคนเขียนบางคนไม่เขียนเนาะเจอบางคนที่เขียนค่ะแล้วก็เจอบางคนที่ไม่เขียนแล้วก็เจอคนที่เขียนแล้วไม่เขียนในคนเดียวกันอ้ามันจะมีแ,แต่เรื่องม,มันจะมี การเขียนแผนมันต้องสนุกด้วยอเจ็ดบางคนชอบจดเป็นแลนเนี่ยและต้องมีปากกาหลายสีด้วยเออปากกาหลายสีอย่างเงี้ยมีเลคเชอร์อย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือไม่เพราะลุงลังบางคนนะคะถาว่าในหัวมันอยู่ในหัวละแล้วแต่ว่าไลฟ์สไตล์เนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะวางไว้หมดค่ะรายละเอียดรายเดือน ว่าจะไปนะต้องต้องแบบชัดๆเนาะเออเออเอ,อันไหนตัดเอาไดต้ตัดเนาะสองอ่าคุณปุ๊บอกว่าสองใบกระเป๋าแก๊จเจ็กระเป๋าเสื้อผ้าเอาสูทไปเผื่อด้วยรองเท้าอีกต้องเอาแกเจตไปด้วยเออ,เอ,อบ้านเทคโนโลยีนะคะเพราะมันใหม่ไงมันสนุกไงเออ,เอ,อปากกาหลายสีนะคะแต่สุดท้ายคือใช้แค่สองสามสีนั่นไง อัจฉริยะลำโลกใครจะรู้ว่าสิ่งอยู่ในเจ็ดใช่เจ็ดอัจฉริยะมากนะคะใช่รู้เยอะอะ่ะรู้เขียนบ้งางไม่เขียน,ยนยบ้างส่วนใหญ่ไม่เขียนค่าโอเค <laughs> อมีหลายแบบนะคะเยเป็น,นโทรเวิร์ที่ชอบไปเที่ยวชอบชิม,อมชอบเล่นแต่ยังกำแพงอยู่ใช่อะใช่ใช่ใช่ใช โอเคก็เป็นสไตล์เบอร์เจ็ดประมาณนี้นะคะก็ชัดๆไปเลยแบบความเป็นลิงจอของเขาใช่นะคะสุดท้ายเนาะทุกคนไม่ใช่สัตว์นะคะเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องออกมาจากป่านะคะหมั่นเคลียร์สภาพจิตใจตัวเองแล้วก็หัวของตัวเองให้มันโล่งๆบ้างใช่นะคะเขาก็จิตใจมันก็เป็นบ้านนก็ได้อะเป็นบ้านที่เราก็หมั่นทําความสะอาดหมั่นสํารวจดูว่าเอ๊ะอันไหนมันควรจะโยนทิ้งไหมนี่เก็บไว้ดีไหมหรือว่าจัดแจงบุรณะซะ ใช่ค่ะหมั่นบูรณะนะคะเราจะได้คลินครีนเนาะ hmm. เราจะได้รู้สึกปลดปร่งโล่งสบาย,บายใช่คลียใจตัวเองเนี่แหละค่ะแล้วมันก็ต้องฝึกฝนเนาะ<ช>เหมือน <ละ S 2> เราเขียนหนังสือเนี่ยค่ะเราโตมาเราเรียนหนังสือเราก็ต้องฝึกมันเนาะ hmm. นะคะการศึกษาตัวเองการรู้จักตัวเองก็เหมือนกันนะคะ,คะมีคนที่รู้จักคนหนึ่งนะคะหลงรักมาตั้งสิบปีเนาะ hmm. พอมาหารักรู้สึกว่ารักนี้ใช่แล้วมันก็ยังไม่ใช่หลักที่ใช่อยู่ดีหลงอีกแล้วก็หลงอีกหลงอีกมันก็ยังเป็นทุกข์แบบ ที่เขาหาไม่เจอเป็นทุกของเขาเดิมๆใช่เหมือนเป็นประตูที่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่บ้านเราอ่ะไม่ไม่คุ้นชิน่เลยนะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะให้เวลาตัวเองนะคะถ้ามันยังไม่ใช่ก็รู้ตัวว่าเอ้มันก็ยอมรับมันแล้วก็ออกเดินทางเนาะนะคะเราเดินทางกันได้ตลอดชีวิตถูกต้องค่ะอื ENFP กับเจ็ดอะไรรุ่งลังกว่ากันครับอ้อพอไปต่อไม่ถูกเลย ไป e n f p เจ็ดไหมล่ะอย่างเงี้ยไปตอบไม่ถูกเลยอไม่รู้เหมือนกันเอออยู่ที่คนเนาอยู่ที่คนโกค่ะไปต่างจังหวัดเมื่อเดินพอยอสิบวันกระเป๋าสามใบเตรียมเสื้อแขนยาวค่ะกวนหนาวไม่ได้มีแต่หกอย่างเดียวนะที่เตรียมของแอนวางแผนว่าไปบ้านจะไปเที่ยวไปไหนทำอะไรก็เหมือนผมที่ยาวเราก็ต้องตัดแต่งใช่แล้วค่ะแบบนั้นนะดูแลตัวเองอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าการ เซลล์แคร์ใครอยากดูแลใครอยากไว้ผมยาวก็ได้แต่ทำหมั่นทําให้มันดูโอเคไม่ลุงลังนะคะสาผมสะผมสาเข้าเอิ้นก็คือสะผมนั่นแหละออลุงลังก็ได้ต้องสะหน่อยนะมันจะได้หัวเบาๆโล่งๆเนอะถูกต้องนะคะประมาณนี้ใช่แจกของไหมได้แจกของเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะรีวิวหลังเรียนเดี๋ยวนะคะพี่แอนบอก น้องตอบน้องภูเนาะรวมกันลุงลังอยู่กับังสองค่ะร <g ül üyor> <c oughs> ีวิวหลังเรียนนพัลักษ์ไปหนึ่งคลาสพอรู้ตัวเองเป็นรักอะไรแล้วเรามาปรับปรุงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เข้าใจตัวเองและพอมองคนอื่นได้บ้างแต่ไม่กําหนดรักเขานะคะรู้ว่าเราอยู่เขายังไรเป็นเจดพัฒนาเย้ yeah. ขอบคุณคะ่ะเย<ะ>้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วย,ะะวยเราจะแจก<า> <ขอ S 2> หนังสือลลสเล่มแรกนะคะเป็นเส้นสีเขียวนะคะจากมูลนิธิโกมลคิมทองของภูอาชีพจริงด้วยนะคะอะ เล่มนี้ของคนเริ่มต้นละกันเนาะจริงๆแล้วมันมันเรื่องเกี่ยวกับไม่มีนกพลักเลยนะคะแต่ว่าอย่าไปยึดติดมันมากเนาะอ่านขำๆใช่ใช่ใช่เป็นความต่างอย่าไปยึดติดมากนะคะกับหนังสือนะคะเรามามองคนจริงๆจะมีชีวิตชีวามากกว่าแล้วก็ไม่แห้งเหี่ยวนะคะใช่ค่ะหมาให้พิมพ์ว่าอะไรเดแจกแมวโอ้มีแมวอยู่ตัวเดียวจะแจกยังไงคะเนี่ยอ๋อมันมานอนอยู่ข้างหลังเนาะใช่แมวมาแย่งสศีนอ่ะพิมพ์วันนี้ได้อะไรบ้างค่ะ พิมว่าวันน like kind of so, really so no? ี over so, um ้ได้อะไรบ้างใช่ไหมวันนี้ได้อะไรมาบ้างวันนี้ได้อะไรบ้างจากการจากการฝั่งไลฟยเดี๋ยวมิ้นจะให้บีปักหมุดสามคนแล้วมิ้นจะไล่แจกเลยให้ในการเสียเวลาเนาะได้เลยคนะสามรางวันใช่เนาะวันนี้ได้อะไรบ้างแจกหมวกแจกหมวกว้นี้เอีโหวันี้ได้มายากนะคะอันนี้ต้องนี้ไปอ้อนวอนขอซื้อต่อเลยนะเนี่ยอันนี้คือได้ยากมากค่ะ โยนไปถามพี่เทมตอนนี้ได้ไหมไม่น่าได้แล้วเนาะนะคะอ่ะทุกทุกรางวัลวันนี้นะคะเรามีรางวัลจากละเลงอาร์ดด้วยวันนี้ได้อะไรบ้างนะคะเราพบอะไรเจออะไรบ้างในนี้นะคะไม่รวมเปิดตูดอะไรนะหรือจะรวมกันอันนันก็จะได้ก็ได้จะเป็นความสนุกเป็นสีสันเนาะนี่ได้เลายก็เพิ่งรู้ว่าเบอร์สีเป็นแบบนั้นเออนะคะ เจดชอบลองอะไรใหม่ๆซื้อโลชั่นกับครีมอาบน้ากินใหม่พอใช้แล้วกินไม่ได้เลยตั้งทิ้งไว้แต่ก็ไม่เข็ดใช้กินไม่ได้เหมือนคนที่บ้านเลยค่ะต้องลองวันนี้สนุกมากค่ะขอบคุณนี่หนุ่งอิงบีน้องแมวและเพื่อนๆในแชทด้วยค่ะแฮปปี้นิวีค่ะอยลืมแฮปปี้นิวีทุกคนด้วยนะคะไว้ถ้ามีโอกาสเนาะเราอยากจะไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าอยากจะไลฟ์สนหน้างานอีกทีหนึ่งหลังๆอยากจะไล ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแต่บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะบ่อยได้ขนาดไหนเออก็ลั่นๆไปก่อนก็ดูตามเนื้อหาหัวข้อเนาะที่เราก็ต้องเตรียมเนาะสไลด์หรือว่าเตรียมสภาพใจด้วยเตรียมความรู้ความคัรู้นะคะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะซึ่งทุกคนก็สามารถแชร์กับเราได้นะก็แลกเปลี่ยนกันนะคะเนาะมาเจอกันสดๆเนี่ยดีมากเนาะใช่แต่ว่าได้ยินเสียงแต่ว่าคนที่จะมาแชร์เป็นลักลักเนี่ยอาจจะหาได้อาจจะไม่ได้มี แล้วเนาะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องอินไซด์เราเซ็นเซอร์ไม่ทันค่อนข้าง private ใช่เราขอให้ไปอยู่ในคลาสดีกว่าเนาะนะคะซึ่งคลาสก็จะไม่มีการอัดวีดีโอใดๆนะเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะไม่มีการเผยแพร่ใดๆอีกแล้วนะคะให้มันจบที่ตรงนี้แต่ถึงเราจะพูดเราก็ใช้นาวแฝงแล้วก็ถ้าเราสนิทกันมากเราก็จะพูดมีการ แชร์แชร์ต่ออ่าเราเป็นธรรมทานแล้วกันเนาะบางทีทําให้เรื่องของคนจริงๆมันทําให้เราเห็นภาพชัดใช่แล้วก็เข้าใจมนุษย์บันเทิงมากค่ะคุณเศษบอกคุณคุณเศษเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นขอบคุณค่ะได้ความสนุกค่ะดูแลร้สึกอบอุ่นก่อนเลยครับขอบคุณค่ะสุขมากค่ะโดยเฉพาะลักสีเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะสีสนับเรื่องมนดํา ที่ขอบสูงจากการเล่าของครูคารลาที่สําคัญทาให้เราได้เข้าใจคนรับข้างมากขึ้นจากที่เข้าใจอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะยี่ปอบมือจริงๆ2องไลฟ์ล่าสุดคือทําให้แยก1กับ4ชัดเจนมากจริงครับจริงๆผมไม่เคยเข้าใจ1กับ4เลยมันไม่เห็นภาพแต่วันนี้ภาพชัดเลยไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆเลยมันเห็นภาพชัดมากๆเห็นตูดมดเลยใช่ได้เรียนรู้ว่าเบอร์เจในหลายๆแบบ จุดสําคัญคือต้องกลับมาดูจุดแรงจูงใจในการลงมือทามากกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาขอบคุณค่ะได้ความอบอุ่นเหมือนกันนะคะัวคุณก๊อโก๊ก,ก,กขอบคุณค่ะน้องมิงเข้าใจตัวเองเพื่อนๆจากมุมอื่นๆค่ะถ้าเขียนมันจํากัดเกินไปตารางเวลาก็อ๋อเรื่องเวลาของพี่ไก่ใช่ไหมคะที่พี่ไก่ถามได้ความสุขค่ะสนุกมากพี่เตี๋ยจะไม่ได้ไม่เอาของแจกทุกรอบเลยได้เทียบประสบการณ์ตัวเองคนใกล้ตัว ในเหตุการณ์ที่พูดในไลฟ์นี้ตรงเป๊ะที่นี่ feel like home นะคะขอบคุณพี่ๆสร้างความงดงามเป็นพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้อยู่เสมอและชื่นชมและชื่น,นใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะออนลากน้องภูรอเปิดคอร์สออนไซต์ site, ครับมีแ<ม>น่ <ๆ S 2> นอน,อนค่ะนนพี่ป๊อปมีแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นคลาสที่แบบว่าคือแพนว่าจะมีเนาะออนไซต์อยากมีเหมือนกันเพราะว่าก็มีคนรีเควสต์มาเยอะใช่แต่ว่าคืออยากให คนที่มาจากต่างจังหวัดอยากให้มาเรียนได้ด้วยอะไรย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงกันดีหรือยบางคน,คนก็ต่างประเทศด้วยไงบางทีเนาะออแต่ว่าอาจจะมีค่ะก็เป็นให้เป็นบุญบุพเพสันนิวาสที่เราจะได้พบกันนะคะก็ถ้ามีเดี๋ยวจะรีบแจ้งนะคะแต่ว่าอาจจะ ค่ะสง่งโทรกับโทรมิ้นท์ก็วงอิงอาจจะรับคนได้ไม่เยอะเพราะว่าเราหงคนไม่ไม่ได้เก่งพอนะคะก็บางทีพลังงานเยอะมันก็แบบรู้สึกปั่นป่วนเหมือนกันนะคะมันอาจจะเอาเอาไม่อยู่อะไรย่เงี้ยก็อาจจะต้องกําจัดจับกับจําจํากัดตอนนี้เริ่มเบลอแล้วจํากัดคนเล็กน้อยนะคะ,อะเออการเข้าใจตนเองของเราคือการเดินทางไปในป่าครับมีความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งสำคัญคือเห็นความงดงามความหลากหลายนั้นครับผมดีใจทใี่ได้เดินทางในป่านั้นไม่กลัวจะไม่กล้าเดินไม่รีบจนหลงไม่พยายามถางป่าแต่สํารวจอย่างเข้าใจว้าวขอบคุณที่พาเดินสํารวจและหาจุดร่วมว่าคนเราคือสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงและทุกสิ่งเแืะทุกชีวิตคือทําให้ป่านี้สวยงามและสมดุลอ,อมีความแบบ เข้าไปถึงใจทัชชิงนะทัชชิงวันนี้ปรกเดี๋ยวเราไปถอนหมอยต่อวันนี้ได้รู้ว่าต้องระวังลักไหนที่จะเปิดเผยมากพี่ขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญเราต้องเจอกันแล้วชี้ชวนอีกแล้วพี่ขวัญบอกเดี๋ยวแต่เนี้ยลาแต่ว่าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวมีออกบูธมาเจอกันมาเจอนที่บูธได้อุดหนุนกันได้ปอมบี้นะคะอย่างน้อยก็เจอคุณบีแล่ะค่ะมา ให้อาหารได้นะคะคุณบีได้คุณโหยนะคะบีฉีดวัคซีนแล้วเนะยเออพี่ไกดก็อยู่เนาะพี่ไกดก็ฉีดวัคซีนแล้วใช่นะคะได้เข้าใจรักต่างๆผ่านความเข้าใจในสัตว์ประจำลักเช่นยูนิคอร์นคายเห็นความใส่ลุงจากคิดว่าเป็นมนุษย์อมทุกข์แล้วอยากได้ไปทีโยชนเสินมากๆขอบคุณค่ะอืม ลืมบอกครับไม่ขอรับของแจกนะครับหนังสือเต็มบ้านอ่านไม่ทัน Happy วเ w ียร์คูมวินคุอิงคุบีและคนในไลฟ์ life, ค, life, ค่ะ Happy วเ w ียร์ค่ะบายเฮ้ยคุณปุ๊กยังไม่แจกของเลยรอมาเสถียรนะคะเจ้าน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็แฟดสองที่ค่ะเย<อ>้ได้เลยค่ะถ้าเจอคนที่เข้าใจก็อ่นใจมากเลย<ม>ครับดีใจที่ได้จากพี่ๆขอบคุณมากค่ะเช่นกันค่ะพี่เมย์บอกวันนี้ได้มุมมองของลักสี่ค่ะนึกว่าจะ private เมื่อเจ็ด รักสนใจที่สุดเลยไม่ค่อยไพเวทค่ะไม่ค่อยมีขอบเขตเท่าไหร่เราตอนแรกที่เราโดนหนังสือหลอกเนี่ยเราแบบอืมอือม <laughs> พอวันรู้จักจริงๆ <laughs> โอ้ใช่อย่างนี้น่าจะใช่แล้วแหละ <laughs> คือมันทําให้สี่หลายคนไม่อยากจะเชื่อว่า <laughs> ใช่คุณเหรอวะ <laughs> <laughs> ใช่แล้วเขาก็ไปเรื่อยๆนะเขาเออแต่เขาก็ดำดำมันมันก็ดําจริงๆอะนะแต่มัน <laughs> มันจะเป็นมันจะเหมือนที่มินบอกมันจะเป็นจังหวะแบบเหมือนจุดไข่ปลาค่ะมันจะไม่ได้อยู่แล้วมัน มันซึมกระทือลื่อขนาดนั้นเนาะแต่เขาอยู่ได้ด้วยไงมันเป็นมันเป็นอันหนึ่งที่ที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเป็นความโดดเด่นของรักสี่คือเขาอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่แหวกว่ายอยู่ในซึ่งเรื่องดราม่าเนาะเฮ้ยมีคนถามเรื่องดราม่ายังไม่ได้ตอบเลยอะไรนะเรื่องดราม่าต่างๆอ่ะถ้าเป็นดรามาติกในแบบฉบับเปอร์สี่เนาะมันจะเป็นดราม่าแบบอันอย่างเช่นเราเปิดตัวโชว์อย่างเงี้ยมันคือดราม่าหนึ่งมันคือบทละครบทละครหนึ่งใช่ไหมอ่ามันคือีเราสึกว่าแบบ มันเราคือความความสุขก็คือสายลมงของโลกนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนชอบไหมอ่ะหรือเราตดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ฉชนอยากให้ใช่ไหมเออมันเราสึกว่าเฮ้ยทุกคนจะรักเราจากเสียงตดนี้อะไรคุณจะจดจําเสียงตดของเรามันคือสัมผัสของเราเอออย่างนั้นนะคะกลัวมากจริงสนุกได้ความรู้ใครเหงาครับขอบคุณค่ะได้เลยสนใจอาจจะเปิดเผยได้ถูกเบอร์นะครับ S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะคุณเสษนึกมาตลอดว่าเราทะลึง่งแต่จริงๆเราไม่ได้รู้สึกหรือ,อยั่วยุทางเพศอะไร <S 2> <S 2> ใชมม่มันแค่ทะลึง่งมันไม่ได้แบบเป็นความแบบเวลคัข้มแบบเปิดตัวโชว์แบบในทางชู้สาวมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเป็นความทะเลน่นเฉยๆ <S 2> <S 2> ชินจัง <S <S อะค่ะเราแค่รู้สึกว่ามันคือคำ จริงจังเปิดเผยตรงไปตรงมาอือย่างที่บอกว่าสอนเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วรู้ว่าเราพูดเพื่อสื่อสารให้สนุกมีความสุขและมีจุดหมายมุ่งหมายครับเพื่อป้องกันเยาวชนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างรบพิชอาและปลอดภัยออจริงครับเปิดเผยมากอยากเจอออนไซต์มากครับเปิดตูดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนน่าจะตกใจกันนะคะโอ้นี่คุณครูค่ะเปิดตูดนะคะครูมิ้นอะไรนะจริงความรู้สึกร่วมหนึ่ง เจ็ดแปดที่สะสมหนังสืออ่านอ่านหรือเปล่าไม่รู้ต้องมีก่อนอของต้องมีไปเจอกันที่พูขอวันเวลาสถานที่รบรอบค่ะพี่ขวัญวันที่ยี่สิบสองค่ะก็คือมาลืนนี้เอ้ยวันพุธนี้ค่ะยีสองค่ะถ้าถ้าไปยี่สิบองยี่สามจะเจอมิ้นกับองอิงด้วยเอ้ยยี่ิบสองอาจจะเจอกันครบถ้าไปยี่สิบสามจะเจอแค่อุงอิงถ้าอยากเจอครบก็บ่ายค่ะแต่ก็กลางๆอาจจะไม่เจอละแล้วก็ปลายๆวันที่สามสี่มกรลาศก็จะเจอครบ <ứng> <S <S นะคะประมาณนี้แต่ถ้าอยากเจอเขา้าวปูนก็ช่วงปีใหม่เนะ <ứng S 2> เาะข้าวปูนอาจจะโผล่ไปสักวันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะใครอยากรู้ว่าว <ะ S 2> ทักถามลายปอมบี้ว่าใครเข้าบ้างนะคะหรือทักลักทักถามที่ละเลงอาร์ตนะคะว่าใครเข้าบ้างเพราะว่าบูธติดกันไม่เก่านะคะเพราะว่าพี่ไกดก็จะรู้เหมือนกันว่าใครจะเข้าบ้างใช่ใครอยากได้หนังสือนะคะมูลนิธิกรมนารานานะคะไปช่วยกันขายของนะคะนี่มาเจอปอมบี้ได้ที่เะพรมนานะคะใช่ปอมบี้ก็เครื่องประดับ ไข่มุกนะคะสุดตาพ้าววงจรนะคะหลายของน้ำเค็มน้ำจืดมีหมดะะอ้ยคุณเมย์ซื้อไปเราขายก๋วยเตี๋ยวได้เป็นร้อยห่อว้าวนะคะตู่ฉันสวยนะอืยังไม่จบตอนนี้แมวแย่งซีนแมวแย่งซีนจริงค่ะพื้นที่คืออะไรหรอครับดูตัวอีกทีฉันเป็นทุกพื้นที่ของเธออในุกสือเต็มบ้านแต่อยากจะซื้อเพิ่มเพะเพื่อนไปยาวว่าสนุกพี่เมย์นะคะสอนอยู่นั่งแคคิขมุกหลักสี บินเองใช่ไหมนี่ถ้าแบบว่ารักเจ็ดนี้เปิดท้ายไขอขอกได้นะคะมไม่งั้นก็ส่งต่อมาให้ได้นะใช่เข้าทุตดอดยังละยังตดยังไงให้เป็นที่จดจำออ,อันนี้ตาชใช่ค่ะคุยที่คืออะไรหรออ่าบีบอกแล้วนะคะยี่สิบสองถึงสี่นะที่พมานาดเอเอแต่เจ<อ>็ดชอบแต่อ่างเพื่อนๆน,นะคะอืมแปดบอกแปดก็ชอบแปดจับขยําเสองนี่ยิ่งแล้วเลยโอ้สองก็ตัวขยําเลยน่ากลัวมาก มื่อชาววิดีโอรัอบเพื่อนเจ็ดคุณสามีที่เคยสงสัยว่าสี่หรือแปดคือกําลังรูปจุดจุดจุดกูออน่ากลัวมากแล้วก็พูดนะคะว่าแบบอะไรของมึงเอ้ยแต่บินไม่ไม่รูปแบบนั้น <c oughs> เออเราไม่สอดทางิน <c oughs> ไม่ไม่สอดทาง <c oughs> ชูสามสอดทางทับเทลเลนทลเลนเฉยเฉยนอทะลึ่งทะลึ่งเฉยเฉยค่ะน้องก็ด้วยอืมง่วงตั้งแต่ทุลล่มแล,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 ล้วแต่ก็ยังหาทำจนจบดีใจที่อยู่ร่วมป่านี้ครับเย่ถ้าไป ถ้าไปเอาปอมบี้ไปโชว์เรียกซับดีมากค่ะสามหมื่นหอสีเดือนโอ้ยถามจริงสาธุถามจริงจริงนะคะเนี่ยกลัวแล้วนะครับเคยไปเที่ยวป่าแล้วชวนเพื่อนให้แก้ผ้ารวมกันครับเบอร์หนึ่งลังเลยแต่ทุกคนแก้วก็แก้ด้วยโน่ากลัวมากโอเคน่ากลัวมากค่ะอ่ะโอเคคุณบีปักมาสามคนค่ะเออได้แล้วเนาะรู้สึกว่า คุณบีปักอะไรคะ่ะดูแลรู้สึกอบอุ่นครับโ okay. อเคดูแลแล้วรู้สึกอบอุ่นครับมิ้นขอเลือกเป็นให้สบายดีอินโทรเวร์ดคะ่ะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไหมเลยนะ,ะสบายอินโทรเวร์ดนะคะคุณชยุทธพงศ์มิม้นอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะคุณชยุทธพงศ์นะคะทักปลาย at Enneagram h e ป s t ตอหรือว่าทักในแชท ใน inbox ของ inbox บ o กได้อใช่ค่ะแล้วก็บอกชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์นะที่ต้องการส่งส่งให้ฟรีนะคะส่งถึงบ้านเลยยินดีด้วยนะคะต่อมาเลยค่ะบีสุดต้าเรื่องจริงไปฉลองยอดมาแล้วเดี๋ยววันไหนจะเอาไปเอาเตี๋ยวไปให้นะคะเย้อยากกินค่ะขอบคุณค่ะเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะมาตอนนี้ของรางวัลยังเหลือเป็นปักมาเลยค่ะออาอะไรนะเล่มเขียว แล้วก็มีของละเลงอาร์นะคะขอบคุณมากครับดูครั้งแรกเลยอ๋อย้อนขึ้นไม่ได้แล้วโอเคมินปักเองอ่ะเดี๋ยวมินปักให้นะคะมินปักเองเอาเป็นอืมนะค่ะเอออ๋ออย่างงี้นี่เองเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะพิถีพิถันมากมินปักไม่ได้อะ่ะคุณตาลทิพ คุณตาลทิฟให้ในนี้คุณตาลทิพย์คุณตาลทิพย์คุณตาลทิพย์ where เดี๋ยวเดี๋ยวหากันคะหากกันนะคะเอาเล่มเขียวไปนะคะคุณตาลทิพยฟค่ะคุณตานทิฟเดี๋ยวปักให้เดี๋ยวเผื่อไม่รู้ตัวอ้าวสุดแล้วเหมือนกันอ่าคุณตาลทิพย์นะคะคุณตาลทิพย์แสดงตัวหน่อยค่ะคุณตานทิฟ ทอนเทปนะคะทำไมไม่มีทอนเทปของในคอมพิวเตอร์อะคุณตานทิปอะคุณตานทิปแสดงตัวเนาะอ่อะโอเคอะเดี๋ยวบีปักเลยค่ะเขาปักขอบคุณก็ได้ค่ะโอเคอะคุณตานทิปนะคะโอเคคุณตานทิปทักมาเลยนะคะเล่มนี้นะคะนะะเป็นเอ็มวทีอ่านสนุกสนุกชิลๆนะคะขำๆเนาะใช่เล่มบางๆนะคะอ่านได้แบบเรื่อยๆและสุดท้ายนะคะ สุดท้ายละเลงอาร์ตค่ะละเลงอาร์ตเล่มนี้เป็นของเล่มนี้ก็มาคุณแป๊บค่ะเย้คุณแป๊บดีใจด้วยค่ะมารีคริสต์มาสนะคะเชื่อชื่นชอบเชื่อจริงกระลิงเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบคริสต์มาสนะคะเพราะเราชอบเราก็โปรเจคชันไปแล้วไงมันคือสิ่งที่เราคิดเนาะว่าเราชอบอ่าโอเค คุณแป๊บนะเย่ดีใจด้วยค่ะคุณแป๊บชื่อพอจังใช่ค่ะชื่อพอจังชื่อเาะจริงค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเมย์นะคะขอบคุณค่ะอคุณแป๊บทักมาหลังไมเลยเนาะ้อยของรางวัลครบสามเชนส่งไปถึงเลยเลยนะคะเออตอนนี้แมวก็พร้อมที่จะบอกลาทุกคนอ่ะรักหนึ่งไหมดูดูให้ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเหมือนถ้ามองเนาะมันมองแบบมามองแมวอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย เปิดเป็น ASMR นะคะเนี่ยดูดิไม่พอใจละโอเคอ่าดินตกไปหนึ่งทีนะคะเขาอาบน้ำนะคะประมาณนี้อย่างอุ้มน้องแมวโอ้ขอเตือนนะคะต้องมีแบบต้องมีอุปกรณ์ตมีสิ่งเกขึ้มากนะคะได้เลยค่ะได้ความสดชื่นยัแมวชื่ออะไรคะแมวชื่อแมวค่ะแมวมีวัแหวนตัวแมหวนองตัวแมว แมวชื่อแมวค่ะแมวแหวนตัวเดียวไม่ใช่แมวนะฟันดี้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะแจกแมวได้ไหมครับจับผีได้ด้วอมีตัวเดียวนะคะเอาไว้เป็นพระเอกในคลิปนะคะอ่ะส่งทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยล่ามากันเนอใอยทุกคนมีความสุขนะคะขาวันหมามาทัวป่าด้วยกันเหมือนที่คุณแป๊บว่าเนาะนะคะสำรวจใจเราเยอะๆแล้วมาเจอกันใหม่เ๋ยวเราขอคิดท็อปปิกก่อน ใช่น้องเอาที่น้องพูแท็กแมวเดอะแมวมีเพจด้วยนะคะแมวเดอะแมวค่ะสติ๊กเกอร์ก็มีนะคะใช่สติ๊กเกอร์ก็มีค่ะแมวตัวนี้รอะไรแมวรักหนึ่งค่ะแมวรักหนึ่งนะคะ The perfectionist นะคะเป็นคุณชายนะคะคนชายระเบียบนะคะ Endo แมวสนุกมากครับบายค่ะบายอ่ะล่ามลานะคะสวัสดีค่ะทุกคนดูไม่ไปกันเลยย้อนถึงเท่าเดิมถ้าไม่ไปก็จะให้ดูแมวไปอย่างเงี้ยเราก็ตอนนี้เราก็แค่ขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็นอนเออนะคะอ่ะอีกสักพักอีกสักพัก ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแมวหล่อมากแม่ฟันดี้ครับผมฟันดี้ค่ะฝันดี้นะคะอ่าล่ำลาล่ำลาไปเจอกันได้ที่เดี๋ยวพมนาัดนะคะวันที่ยี่สบสองนี้สิบโมงไปต้นไปนะคะน่าจะอยู่ถึงสองสามสี่ทุ่มสองสามทุ่มอ่ะประมาณเนี้ยอยู่ดึกอยู่ดึกแต่เราไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ใช่กุ๊ดไนค่ะขอบคุณสำหรับไลฟ์แสกนุกเย้กุ๊ดไนค่ะฝันดี้ค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องมาแชร์หลายๆอย่างนะคะก็เดี๋ยวถ้าสไลด์เสร็จหัวข้อ มีเต็มไปหมดเออมีเยอะมากล้อเยอะมากเอาอันไหนดีเออไม่รู้จะเลี้ยงอันไหนขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวมาแน่นอนแล้วก็เรื่องสับท้ายนะสัญญาว่าจะไลฟ์แน่นอนอาจจะไม่รู้จะทํายังไงให้มันได้เพราะมันยาวมากอาจจะทันอ่ะขอไม่งั้นก็จะสี่ชั่วโมงแบบวันนั้นเออเราเหนื่อยมากไมเอาแล้วหลบนะคะเลยเลหรือว่าถ้าอยากดูคนแต่ละลักะก็อาจจะเชิญมาเป็นน้ำจิ้มเชิญมาพูดด้วยกันเฉยๆให้ดูพลังงานไม่ได้พูดเรื่องของเขาอาจจะมีความคิดเห็นนิดหน่นอยคุยกันนะคะ เจ้าตัวจะรู้ว่าเป็นใครนะคะเรามีการแบบว่าปักหมดไว้ก่อนพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีคขอบคุณค่ะแอลมาดูทักทายกันนะพี่ไก่บายค่ะน้องมิ้งบายจ้าคุณบุภาชนสวัสดีวันดีค่ะน้องปูเลฟจ้าชมย้อนหลังได้นะคะพี่ขวัญกุดไนค่ะแมวจุบายบายค่ะายบายค่ะโอเคเราไปแล้วเนาะถ้าเกิโอเคเดี๋ยวนะาด้วยนะบายบาย